แต่เราอยู่ผู้เดียวยังเหนียวยังแน่นแต่เธอไม่รู้เลยเคยทำช้ำก็ทำบ่อยเป็นรอยอยู่ข้างใจยังเดือดดึงกระเทือนกระตุ้นไปดูดูสิมันเป็นแผลใจมันหลงอะไรอยู่ยังงงอยู่เหมือนกันแต่ใจไม่เชื่อฟังหมดหวังห่วงรังเธออยู่ใหญ่จะยืดเยื้อทำไมใจใจต้องติดเชื้อมันจะเจ็บเรื้อรังจะยืดเยื้อไม่ยั้งเพื่อประโยชน์อะไรหัวใจเธอยังไม่ไปก็เลือกจะถูกเบื่อยืดเยื้อยืดยิ้มใจเธอไม่ขึ้นมาปล่อยจะไปซะยังดีกว่าจะยืดเยื้อทำไมยังงงอยู่เหมือนกันการเรานั้นมันเป็นคนต่ำแต่ใจไม่เชื่อฟังมันหมดหวังหวังหลังเธออยู่ใหญ่จะยืดเยื้อทำไมให้ใจต้องติดเชื้อมันยังเจ็บเรื้อรังจะยืดเยื้อไม่ยั้งเพื่อประโยชน์อะไรใจเธอยังไม่ไปจะเลือกเมื่อครับท่านผู้ฟังครับเข้าใจว่าน่าจะมีเสียงเรียกเข้ามานะครับโอเคครับกำลังจะออกอากาศแล้วนะครับทุกท่านครับตอนนี้นะครับเรากำลังรอสายเรียกจากทางคุณโกตินะครับน้องสุรสากำลังประสานงานอยู่นะครับคุณพิยุทธ์ LA บอกว่าเรียกเข้ามานะครับเดี๋ยวอาจจะเรียกไปครับอาจจะเชิญพี่ยุทธ LA เข้ารายการด้วยนะครับเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสื่อสารกับพี่เขานิดนึงนะครับครับก็เดี๋ยวจะมีพี่ยุทธ LA เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวแล้วก็ตอนนี้ให้รอทางน้องสุรสานะครับเขาเรียกเข้ามาเอาละผมเปิดสัญญาณให้แล้วนะครับก็เดี๋ยวคงจะมีการเรียกเข้ามานะครับก็เป็นรายการพิเศษนะครับรายพิเศษเป็นการสัมภาษณ์คุณโกตินะครับซึ่งเป็นนักสู้เพื่อประชาชนนะครับแล้วก็สู้กันในกรอบของประชาชนปรากฏว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือว่านะก็ถูกสกัดนะครับแน่นอนสกัดดาวรุ่งแน่นอนครับรายการนี้ประชาชนเรานี่ต้องทำใจไปเลยครับใครก็ตามที่มีความแหลมคมเนี่ยจะโดนเขาปิดเขากั้นตลอดนะครับนะการต่อสู้ไม่ง่ายครับนะอันไหนที่เขาเห็นแล้วว่าจะเป็นอันตรายกับเขานี่เขาจะทำลายแล้วนี่ฟังจากหลวงตาเมื่อวันก่อนนะครับเห็นบอกว่าถึงขนาดว่านะมีการเอามาแล้วนะครับเสียงเรียกเขามาแล้วขออนุญาตรับเลยนะครับเอาละสวัสดีครับโกติครับท่านผู้ต้องหาน้องสุรสาด้วยนะครับพินิตยาด้วยเอาเลยครับสวัสดีทุกท่านเลย2นาทีเชิญครับขออนุญาตสองทีพอดีโทรศัพท์มาครับแป๊บนึงค่ะอ๋อได้โกตีรับโทรศัพท์นะครับเครื่องส่งผมพังครับผมครับนะก็เลยต้องซ่อมอ่ะคือเราไม่มีเครื่องส่งสำรองเหมือนร้านในคุณอ่ะเนาะมันพังแล้วต้องซ่อมกันอ่ะครับเห็นใจอยู่สายท่านที่โทรมานี่เป็นสายที่พันหนึ่งแล้วเมื่อไงโทรมาเนี่ยผมเข้าใจว่าพี่น้องเป็นห่วงอ่ะเนาะแต่ว่า
ขออนุญาตพรุ่งนี้น่าจะออกอากาศได้นะครับนะเห็นก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับอาจารย์ครับขอโทษครับครับโอ้โคตรีครับนี่ก่อนอื่นขอให้ทราบไว้ว่าพวกเราเป็นห่วงนะครับแล้วก็ติดตามข่าวอยู่ตลอดเมื่อวานมาเอิญผมมีบรรยายนะครับแล้วก็บรรยายทางวิชาการแล้วก็ต้องเตรียมตัวคืนก่อนหน้านั้นก็เลยออกไปแสดงความเป็นห่วงไม่ได้ก็ฝากน้องสุรศาไปนะครับแต่ขอให้รู้ว่าพี่น้องเราไม่ทิ้งโกตีนะครับแล้วก็เชื่อว่ามวลชนไม่ทิ้งโกตีแน่ๆนะครับขอให้สบายใจแต่นี้ยังไงให้โกตีได้บอกเล่าให้พี่น้องเราหน่อยว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นครับมีพี่น้องรับรอรับฟังอยู่ทั่วโลกเลยนะครับครับเชิญครับเมื่อวานนี้ได้คุยกับอาจารย์ไม่ได้คุยเลยนะผมเอาแต่เมื่อวานนี้เลยนะครับอาจารย์ออกอากาศใช่ไหมคะครับตอนนี้เราออกอากาศสดเลยครับโอเคคุณโกติเชิญคุยได้เลยค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยตอนแรกผมจะไปที่กองปราบนะฮะฮัลโหลครับได้ยินไหมครับเสียงดังชัดเจนครับคือเมื่อวานเนี่ยที่ผมวางโปรแกรมว่าผมจะไปแจ้งความกับที่กองปราบหลังจากที่รับความคำแนะนำจากอาจารย์มานิดเสร็จก็มีสัญญาณมาจากทำเนียบรัฐบาลชื่อได้เลยนะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทีมงานของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยสสสมเกียรติสารลำนะฮะซึ่งสมัครคุณกับผมในโทรมาผมไปพบที่ตึกบัญชาการหนึ่งที่ทำเนียบผมก็ไปกับพี่สมโพราชแล้วก็ผมก็เขาโทรมาหาผมแต่ว่าผมไม่ให้พี่สมโพราชไปผมฟังเป็นช่วยเพื่อเป็นพยานยืนยันกันแล้วก็คุยกันตั้งแต่เที่ยงนะตั้งแต่เที่ยงเริ่มประชุม4 โมงนะครับคุยกับทีมวิทย์ของเขาวิทย์ที่ทีมงานของรัฐบาลนั่นแหละแต่เขาให้พี่สุเกียรติเป็นคนของหอเพราะเป็นเด็กกับผมมีสนิทกันก็แสดงความเป็นห่วงแต่เนื้อแท้แล้วคือให้ผมใจเย็นๆแล้วก็อย่าทำอะไรบุ่มบามก็แจ้งว่ารัฐบาลก็ไม่นิ่งเฉยสู้อยู่เพียงแต่ว่าแนวทางเนี่ยมันคนละอย่างเขากลัวผมรุนแรงเพราะตอนนี้ต้องเรียนทั้งหมดว่า FM 140กับ90.25ตอนนี้เนี่ยคือมันเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศไทยนะผมย้ำนะในประเทศไทยนะที่ยังสู้เรื่องนี้อยู่นอกนั้นเขาเงียบหมดเขาขายหยุดขายยาขาไปมีบางคลื่นพูดแต่ว่าก็คือผู้พูดเสร็จแล้วก็กราบต่อมันก็เลยทำให้ความเด็ดขาดตรงนี้ไม่ดีพอทำตรงนี้คุยกันเนี่ยเนื้อหาก็คือกล่อมให้ผมเบาลงผมสรุปตรงนี้นะฮะก็เราที่มาที่ไปว่า904ตอนนี้ไปหานายกทักษิณที่ฮ่องกงนะส่งตัวแทนไปหาก็ได้เช็คมา300 ล้านนะครับจะบอกว่าตอนนี้ทักษิณเนี่ยคือเอา904อยู่นะฮะแล้วก็ส่วนไอ้บุคคลชราสองคนทั้งตัวผู้ตรงไปไทยทั้งคุณคนป้าเนี่ยก็เริ่มถอยละจะให้ทอมมาดำเนินการแทนทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเอากับลูกสะใภ้ลูกสะใภ้คนเก่าอ่ะผมก็บอกมันผมไม่รู้หรอกว่าอย่างไรแต่ที่พี่เล่าเนี่ยเพราะผมก็รู้ก่อนแหละรัฐบาลไม่รู้ไม่ต้องเล่าเรื่องนี้ผมมีข้อมูลหมดนะก็พูดคือแนวทางว่าต้องให้ผมไปช่วยประคองรัฐบาลให้อยู่นานๆหน่อยเพื่อให้รัฐจะได้ทำงานช่วยประชาชนนะครับถ้าผมเคลื่อนไหวแล้วมันรุนแรงก็จะมีปัญหาให้รัฐบาลลำบากใจแต่ผมตอบโต้พี่สมเกียรติคำนึงพอสุดสุดท้ายบอกว่าสีเราอย่างนี้ได้ไหมสีพี่เป็นพี่น้องกันเราสู้นิ่งแล้วนั่งบนภูดูหมูกัดกันไม่ดีกว่าเหรอผมก็เลยตอบตนบอกพี่บอกว่านั่งบนภูอ่ะพี่พูดได้เพราะว่าพี่นั่งบนโซฟาในห้องแอร์ผูกเน็กไทแต่พี่ถามว่าประชาชนที่เขาร่วมเป็นร่วมตายแล้วเขาก็ยังกินผักบุ้งกินน้ำปลายังกินนะฮะปลาล้างสับตามไหอยู่เนี่ยมันพูดอย่างนั้นไม่ได้
พราะว่าพี่มากินหูฉลามกินขาหมูแล้วอ่ะพี่ก็นั่งบนภูได้ใจเย็นได้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยข้าวจะกรอกหม้อแต่ละวันเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าไอ้ระบบพวกนี้แหละมันกดขี่เขาอยู่อ่ะที่นั่งตรงนี้พี่สามารถต่อรองได้ขอเขาได้ถ้าพี่บอกว่านั่งบนภูดูภูการผมไม่เห็นด้วยนะครับแล้วพี่ลืมแล้วหรือว่ารัฐบาลเราที่มาเป็นทุกวันเนี่ยถ้าพี่น้องเราไม่ตายหรือถ้าพี่น้องเราไม่เสียชีวิตเนี่ยมันจะได้เป็นทุกวันนี้แล้วสำคัญที่สุดผมถามพี่ว่าไม่มีการต่อสู้ในรัฐสภาหรือในที่เราหัวหน้าบนพรมหรอกที่จะมาซึ่งชนะนอกจากบนท้องถนนเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมฟังพี่นะแต่ว่าพี่ถ้าใช้คำว่านั่งคุณครูดูหมูกัดกันเนี่ยแล้วเมื่อไหร่หมูจะกัดกันจบกว่าหมูจะเลิกกัดกันชาวบ้านไม่ตายหาเลยครับทุกคำนี้ใจก็เลยเครียดมากดูกันตีอะไรทำให้ที่ปวดหัวตีเลยไปไม่ได้ทีเลยแล้วก็สรุปก็คือผมก็เลยบอกเอางี้ถ้าพี่จะช่วยผมในเรื่องคดีเนี่ยไอ้คำว่าหมิ่นเนี่ยหนึ่งที่บอกพี่มีอำนาจในสมัยที่ช่วยสั่งตำรวจเพราะอย่าลืมว่าตำรวจคือความที่ทำขั้นต้นไปบอกกองปราบนะจะให้ใครก็ได้เรื่องพี่กองปราบว่าคดีของผมเนี่ยดองไว้ไม่ต้องทำสำนวนรับแจ้งความไว้เฉยแล้วนิ่งได้ไหมเหมือนที่ทำอนุมิตรเนี่ย2-3 ปีเนี่ยคือถ้าตำรวจไม่ทำสำนวนทุกอย่างอัยการก็ไม่มีสำนวนฟ้องศาลก็ไม่มีอะไรมาตัดสินถ้าช่วยยุ่งขอแค่นี้แหละส่วนความเป็นห่วงต่างๆที่ผมเคลื่อนไหวเนี่ยผมรู้นะครับว่าจะเดินยังไงแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่ใช่นปช.ผมไม่ใช่สมาชิกเพื่อไทยผมสู้ให้ผมสู้เพื่อประชาชนเพื่อความสงบสุขแล้วก็เพื่อความเท่าเทียมกันของน้องทั้งประเทศผมไม่ใช่สู้เพื่อกลุ่มหรือว่ากลุ่มเพื่อไทยหรือว่ากลุ่มนปช.ไม่ใช่นะคำว่าคนเสื้อแดงคือสถาบันนะผมบอกพี่เลยเพราะมันคือชาติสีแดงคือชาติเพราะฉะนั้นผมสู้พวกนี้แล้วผมไม่ได้หวงตำแหน่งเหมือนพี่นะพี่จะโกรธผมทำไมเพราะว่าที่พยายามขับกล่อมนะผมรู้ว่าพี่พยายามประคองรัฐบาลแล้วผมถามพี่ตรงว่าที่พี่เชิญผมมาคุยเนี่ยนี่คือทีมวิสาหกิจรัฐบาลกลัวผมแรงใช่ไหมหรือยังไงหรือว่ากลัวตำแหน่งจะหลุดหรือว่ากลัวรัฐบาลจะล่มเขาก็บอกว่าไอ้ตรงนี้ก็เป็นห่วงคือถ้าเราให้โอกาสรัฐบาลที่รักทำงานนะสร้างผลงานขึ้นมาประชาชนยอมรับนั่นก็ต่อไปก็คืออำมาตย์มันจะพ่ายเองทั้งหมดก็นั่นแหละแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับในเมื่อมันมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานต่ออีกก็ขนาดพวกพี่บอกว่าห้ามพูด1-2แล้วอ่ะแล้วผมถามว่าพี่จะสู้อะไรพี่เอาอะไรไปสู้เขาอ่ะแค่1-2พี่ยังห้ามพูดเลยอ่ะแล้วจะพูดอะไรได้แล้วตกลงสู้กับใครล่ะจะสู้แค่อภิสิทธิ์เหรออันนี้มันเดนสว่ามันคนละเรื่องแล้วโอ้ผมสู้เนี่ยชาวบ้านเขาสู้เขาจะถึงชั้น13อยู่แล้วมันเหลือชั้น16อีกไม่กี่ขั้นนะพี่นะฮะคือผมฟังพี่นะนี่แต่ว่าท่านนิ่งแล้วเนี่ยผมถามว่าพี่ยื่นอะไรไหมครับพี่ให้อะไรไหมบ้างก็ไม่เคยมีนะฉะนั้นมาฟังวันนี้เนี่ยผมรับฟังนะแต่แนวทางเนี่ยผมต้องฟังเสียงประชาชนนะผมรับฟังพี่แต่ว่าผมไม่ทำตามของพี่นะผมฟังแล้วผมก็ไปคุยกับประชาชนว่าจะเดินยังไงซึ่งเขาก็เข้าใจตรงนี้นะครับแล้วส่วนวันนี้ต่อเนื่องคุณนรินทร์ พงษ์ธีราภักดิ์นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยก็เชิญผมไปคุยก็แจ้งว่าแนวทางอาจารย์มณิชเนี่ยที่ฉันกลับเนี่ยก็คือบอกอาจารย์มณิชว่านี่กลับแล้วนะแนวทางนี้มันใช้ไม่ได้ผมก็บอกใช้ไม่ได้ได้ยังไงอ่ะก็แนวทางนี้มันแนวทางที่มันถูกต้องในต้นตอมันเขาก็อธิบายว่าถ้าคือข้อหาผมเนี่ยไม่ว่าหมิ่นไม่ว่าอะไรเนี่ย5-6 ปีคือเอาคำว่าคุกเนี่ยมาขู่ผมนะผมก็รับฟังอยู่ก็ผมก็ใช้เดิมๆมาคือผมรู้ว่านะพี่สมเกียรติเนี่ยโทรมาให้พี่นรินทร์ผมช่วยกล่อมผมอีกว่าอย่าผมรุนแรงเพราะผมเคยประกาศว่าถ้าในเมื่อศาลลงมาเล่นอย่างนี้ผมจะพาน้องสัก20,000ไปร้องศาลแล้วจะไปด่าพร้อมกันดูที่ว่ามึงจะจับทั้งหมดก็ให้มันรู้ไป
จะเอาประชาชนเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวก็เอาแล้วผมทำจริงนะพี่ครับนะฮะบอกอย่างนี้แกบอกเฮ้ยสีแจ๊กเย็นนะพี่สมเกียรติเขาก็โทรมาเพราะพี่ก็เพิ่งจะได้รับกระแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเป็นกรรมการของดีเอสไอนี่คุณนรินทร์นรินทร์ของคุณนะแล้วตอนนี้ก็ต้องรู้ว่าผมจะเอาไอ้มาเข้าคุกยังไงเพราะไอ้ศาลอาญาระหว่างประเทศน่ะไอ้นั่นมันคือไอ้ที่ดามตอแหลทุกคนก็รู้อยู่แต่ตรงนี้แต่คนที่เอาเข้าคุกได้คือโอเคเอาเข้าคุกในเมืองไทยไม่ได้ก่อนเดี๋ยวมันก็ไปเมืองนอกผมก็เห็นดีด้วยเพราะผมเป็นกรรมการดีเอสไอท่านได้รับการแต่งตั้งมาสีฟังผมบ้างก็สีกับผมเป็นเพื่อนกันอยู่เพื่อนขอร้องกันแล้วกันให้พอฟังจริงแล้วก็อย่าไปกดดันตำรวจอย่าไปกดดันศาลเพราะศาลเนี่ยเขาก็อารมณ์มาอ่านเลยนะผมก็ฟังน่ะแต่ตรงนี้เนี่ยจริงจบทักก็ยังฟังนะผมไม่ได้ถอยนะผมฟังวันนี้ผมตั้งใจอยากจะคุยกับคุณสุขอยู่แล้วแหละวันนี้เงินโทรมาก็คือแนวทางเนี่ยคือเราลบอยู่แล้วแหละแต่นะฮะผมต้องเรียนท่านทั้งหมดว่าผมลบเนี่ยยังไงผมไม่เสียสละที่จะเข้าคุกนะไม่เอาเสียของนะครับนะฮะผมสู้นี่คือสู้ตลอดแล้วนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆผมอยู่ตะเข็บชายแดนก็สู้แต่การที่อยู่ในห้องขังโดยคำสั่งของไอ้คนผมไม่เอาผมสู้ตายเลยนะผมสู้ตายแต่ถ้าผมตายแล้วศพผมใช้ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยนั่นแหละผมจะอยากให้เป็นน้ำพึ่งเดียวแต่จะล้มแม่งก็ดีเพราะว่าผมสละจริงๆนะฮะตรงนี้เนี่ยไม่งั้นมันก็ไม่เปลี่ยนคือพี่จรณพงศ์เนี่ยคือคนพวกเรานะฮะแกก็ด่าถึงสู่ถึงเต้นกันบอกว่าไอ้พวกเนี้ยพอมันนั่งเขาเอียงเป็นอย่างนี้ฉะนั้นที่ปกติไม่ผมสู้ให้มีสติแล้วผมก็เลยฝากเลยเอางี้พี่ช่วยผมเองช่วยยังไงบอกว่าแกจะไปแจ้งไปให้ทนายความติดต่อที่กองปราบแล้วสำนวนที่ตำรวจที่จะทำอะไรบอกว่าให้ดึงรั้วที่จ่าไปก่อนมาดึงเรื่องไปก่อนก็เหมือนที่เราเกียรติพูดอีกแล้วที่ผมขอไว้เนี่ยคือบอกดึงเรื่องให้มันช้าลง3-6 เดือนเผื่อภายใน3-6 เดือนนะครับไอ้ข้างบนมันอาจจะเปลี่ยนแปลงมั้งเพราะว่าตอนนี้อีคอมเนี่ยกับไอ้904ไอ้มันก็นะครับง้างไกลปืนยิงกันทุกวันอยู่แล้วนะครับก็เขาบอกให้รอที่ผมเนี่ยไอ้รอไม่รอเนี่ยก็ไม่ทำตามนะก็คือสู้ตามวิธีทางแต่สู้ได้มีสติการออกโอกาสก็ยังเหมือนเดิมนะแต่เนี่ยเมื่อมีคดีเนี่ยผมห่วงพี่น้องผมที่เขาตกใจ26 คนที่ลงชื่อตามผมเนี่ยคือเขาพอโดนพวกนี้เขานะปันนีดีฟอร์กันเนี่ยมีบางคนโทรมาร้องไห้บอกว่าสีอย่าทิ้งหนูนะซึ่งมันเป็นการเข้าใจที่ผิดนะฮะเขากลัวเกินไปผมก็บอกผมที่พี่น้องได้ไงครับนะลูกมาขนาดนี้ขนาดนี้ไม่กลัวหรอกไม่มีเงินประกันไม่เป็นไรนะฮะมีอะไรแล้วก็เอาเครื่องส่งไปจำนำแล้วก็มาเงินประกันพี่น้องก็ได้นะแล้ววันนี้เนี่ยสมาคมทนายความก็ยื่นมือเข้ามาช่วยอยู่แล้วแต่ให้ทำตามแนวทางที่เขาแนะนำแค่นั้นเองและบังเอิญและเกินวันนี้เครื่องส่งก็บางครั้งวันนี้ทำให้มันเข้าล็อกที่ฝ่ายที่จ้องผมอยู่นะครับมีการปล่อยข่าวตอนนี้ผู้มาใช้ว่าโกสีนะครับทำแบบจำลองพาพี่น้องมีเรื่องเวลาก็ทิ้งพี่น้องนะปิดฐานหนีปิดฐานยุ่งหนีไปแล้วอย่างเมื่อวานนี้ขึ้นทางทีบอกทางเว็บไซต์นะนี่คือฝ่ายที่จ้องมันมีจำกัดผมเพิ่งจะทราบแล้วก็ฝ่ายพวกเราที่จะเตรียมตลอดนะครับผมก็ไม่รู้ฝ่ายเราเนี่ยมันแดงขนาดไหนหรือแดงแบบไหนวันนี้เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งตอนที่จบตรงนี้วันนี้ทางสน.คูคตให้ผมไปรับสำนวนที่ผมไปแจ้งความไว้เพิ่มเติมก็คือตามเอกสารคุณแจ้งนะเรียบร้อยลงกับพี่น้อง26 คนนั่นคือแจ้งความเป็นหลักฐานต้องเพราะฉะนั้นในเรื่องทางศาลเนี่ยตุลาการเนี่ยคือพรุ่งนี้ต่ออากาศเสร็จผมจะเอาที่ผมพูดคิดเนี่ยออนแอร์ไปเพื่อกบข่าวหรือเพื่อพี่น้องข้อ2แนวทางการต่อสู้ผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะสู้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไอ้ก้าวล่วงไอ้แบงค์ไอ้ชั้นนั้นเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าผมไม่ถึงจุดแค่นั้นหรอกรู้อยู่แต่ว่าจะเดินยังไงแต่ก็ต้องระวังครับผมเมื่อเดือนผมยังไม่พาสปอร์ตตั้งแต่น้ำท่วมผมหายผมไม่ไปทำเลยครับเพราะว่าตอนน้ำท่วมผมพังหมดเลยนะข้าวของผมเสียห
ายหมดประกาศเตรียมไว้อยู่ก็ประสานกับพี่อนนท์แสนน่านไว้แถวบึงกาฬก็บอกปกติมาที่บึงกาฬก็แล้วกันนั่งเรือข้ามไปก็ได้ไม่เป็นไรถ้ามันถึงรุนแรงขนาดนั้นต้องเรียนท่านทั้งหมดนะครับว่าวันนี้เป้าใหญ่ที่จะเป็นสู่เป็นเต้นตอนนี้กลับมาเล็งเป้าผมกับพี่หนุ่มโคราชพี่หนุ่มยังไม่เท่าไหร่ผมตอนนี้แต่ที่สื่อออกนะคือมีชื่อผมตลอดตอนนี้ที่โดนแน่นอนคือเจ๋งดอกจีแก้วขอแก้วเดี๋ยวเขาก็เรียกไปหมดแล้วก็ภูเขาต่อเขาเหมือนเดิมนะเพราะเขาแจ้งความนี่คือเขาต้องการให้ภูเขาแต่ผมเรียนเลยว่าผมไม่มีทางภูเขาคือถ้าสู้ในเมืองไทยไม่ได้ไหวผมไม่อยู่พม่าอยู่ลาวอยู่เขมรนะครับแต่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะถ้าอยู่ขนาดนั้นแล้วขวัญกำลังใจพี่น้องจะเสียนะเพราะถ้ามันรุนแรงถึงขนาดว่านะครับมันเข้าไปแล้วมันไม่มีเงินประกันเนี่ยผมก็ต้องถอยออกมาครับเพราะว่าผมไม่มีเงินประกันนะแต่ถ้าประกันนี่ก็คือไปยอมรับคำสั่งของมันนะฮะกำลังคิดกันอยู่ว่าจะเอายังไงแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะแค่เขาแค่แจ้งความเหมือนเราแจ้งความเขาถ้าตำรวจอย่างพี่สมเกียรติบอกว่าสั่งได้เนี่ยกองปราบเนี่ยไม่ทำสำนวนต่อก็จบตรงนั้นก็สอดคล้องกับคุณอาเรียผมที่บอกว่าจะทำตรงนี้ให้ถ้าตีฟังว่าอย่าเพิ่งไปก่อม็อบอะไรรุนแรงมากมายก็เรียนตรงนี้นะครับว่าวันนี้ผมเหนื่อยมากเหนื่อยที่ต้องให้กำลังใจพี่น้องที่ควันหนีดีฟอนะครับมาหาผมร้องผมร้องไห้ผมมีชื่อโคตรดีทำไงดีอย่างเงี้ยบางคนก็แก่แล้วแต่คือเขาศรัทธาแล้วเพราะว่าทำตามเราจะเรียนทั้งหมดนะครับผมไอ้ส่วนผมไม่ได้ห่วงตัวเองหรอกผมห่วงพี่น้องผมที่ร่วมชะตากรรมที่โดนไอ้ตุลาการมันแจ้งความเพราะมันเลี่ยงออกว่าไม่ใช่ตุลาการแจ้งความนี่คือสำนักงานศาลมันเล่นว่าผมนี่หมิ่นศาลไม่ได้หมิ่นตุลาการนะครับจริงๆผมไม่ได้หมิ่นแล้วผมด่าจริงๆครับด่าที่เป็นภาพผมด่าที่ดาสัตว์จริงเพราะว่าคือแต่ว่ามันเปลี่ยนประเด็นคืออย่างที่รู้นะครับนี่นายเรนผมเพิ่งแจ้งว่าก็คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็บอกว่าก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ตุลาการศาลเนี่ยมันตัวแทนของไอ้แบงค์มันไม่น่าไปทำอย่างนั้นผมบอกก็รู้แหละถึงทำไงไม่งั้นก็ไม่มีใครมาทำเรื่องนี้แล้วผมเชื่อว่าฝ่ายที่ประคับประคองฝ่ายที่พยายามเจรจาผมเนี่ยก็พยายามจะหวงอำนาจไว้ให้นานๆแต่ผมเชื่อว่าสามีในเมืองไทยไม่ว่ากลุ่มมิเลต้ากลุ่มต่างๆก็ยังอยู่ข้างพวกผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมกำลังชั่งน้ำหนักนะฮะระหว่างลุยแหลกนะให้เป็นน้ำพึ่งหยดเดียวกับที่นั่งชะลอแล้วรอให้มันเหมือนฟุตบอลรอมันยิงประตูอย่างเดียวเนี่ยผมหนักทางที่จะลุยมากกว่าผมไม่รอให้มันยิงประตูอย่างเดียวครับอาจารย์นะตรงนี้นะครับปกติครับขอบคุณมากสำหรับรายละเอียดทั้งหมดนะครับฟังด้วยความเข้าใจเห็นใจแล้วก็แค้นใจลึกๆนะครับคือเอาอย่างนี้ผมจะเสริมให้พี่น้องที่ฟังอยู่นะครับคือผมมองคนเนี่ยผมก็มองที่ความคิดนะครับอาจจะไม่เคยรู้จักไม่เคยเจอกับโกตีนะแต่ผมยืนยันได้ว่าผมไม่เคยชมใครในลักษณะที่บอกว่าเป็นนักสู้ตัวจริงนะเพราะผมประกาศแทนใครไม่ได้แต่สำหรับโกตีเนี่ยถ้าวัดจากความคิดความอ่านแล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าคนนี้คือของจริงและผมก็ออกไปพูดแล้วก็พูดยืนยันถึงพี่น้องวันนี้ก็จะยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าขอให้พี่น้องเนี่ยสนับสนุนโกตีนะครับขอย้ำตรงนี้นะครับเวลาที่เป็นอย่างนี้อาจารย์ครับขออนุญาตนิดหนึ่งครับคือเรียนเลยนะเพื่อความเพียรแล้วผมจะฟังครับคือผมย้ำตลอดว่าผมเบื่อมากมากที่แกนนำเนี่ยแม้แต่เสื้อแดงเราเนี่ยเอาไปเอามานี่คือแกนนำคือหลอกชาวบ้านตลอดเพื่อจะนั่งเป็นใหญ่วันนี้พี่ตู่ซึ่งได้รับสัญญาแล้วว่าได้นั่งแล้วมันตีแน่นะครับไอ้ตุลาการถึงที่หน้าก็คือได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมกับท่านผมถึงตั้งตัวเองว่าเป็นแดงนอกคอกตามที่อาจารย์โควาดผมเบื่อแล้วแดงในคอกคือควายอ่ะให้เขาจูงจมูกได้แล้วคุณนักสู้ยังไงเนี่ยตอนชุมนุมราชประสงค์ผ่านฟ้าเนี่ยคุณณัฐวุฒิย้อยฟ้าท้าดินอยากบอกดินบอกฟ้าข้าคือคนไทยเอาไล่ลงมาลบกับไอ้เปรมแต่ตอนมาลบกับไอ้บรรยานี่มันแค่อภิสิทธิ์เนี่ยถามว่าเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยสู้ไปถอยไปสู้ไปถอยไปต่อไปจะล้มกระพานลงแล้วมันไม่ใช่นะมันต้องเหยียบสู้ไปเหยียบคอไปสู้ไปเหยียบแทงคอแทงคอไปนะครับแล้วเรียนตลอดนะผมเรียนอาจารย์เพียงดินนะครับแล้วพี่น้องที่ฟังทั้งหมดนะเป็นพยานได้ผมบอกตลอดว่าผมไม่เคยที่จะเป็นนั่งตำแหน่งนักการเมือง
ผมเล่นการเมืองคือเล่นการเมืองภาคประชาชนแต่ไม่เคยคิดตรงนี้เพื่ออยากให้การเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนมากไม่ใช่ว่าทำตรงนี้เสร็จแล้วพอดังขึ้นมาก็ไปสมัครตำแหน่งตรงนั้นตรงนี้ไอ้นั่นมันไอ้นั่นเมื่อเราไม่ชอบเราไม่ทำงั้นแล้วผมจะไม่ทำด้วยแล้วผมไม่มีความสุขพอนะที่อย่างนี้ตรงนี้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วผมบอกว่าเอ๊ะเราสละขนาดนี้แล้วถ้ามันเปลี่ยนจุดเล็กๆยังไม่ได้เลยนี่มันก็จะทำเลยเพราะฉะนั้นผมเดินหน้าต่อไปผมไม่ถอยหรอกอาจารย์แล้วรับรองได้ครับยังไงเนี่ยผมบอกแล้วว่าเพราะว่าร่างกายผมมันก็ไม่มีใครต้องเผาศพนะเพราะผมอุทิศร่างกายให้สภากาชาติไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีภาระกับผมกะผมเอาเสียแล้วนะถ้ามันถึงที่สุดเนี่ยพี่น้องที่ศรัทธาผมเนี่ยผมไม่อยากให้เขาเดือดร้อนแค่นั้นเองเพราะเขาตกใจยังไงผมออนแอร์พรุ่งนี้ผมก็ต้องให้กำลังใจพี่น้องบอกไม่มีอะไรแต่เรื่องที่เอาไปเอามาเนี่ยผมโดนบีบทั้งรัฐบาลนะโดนทั้งฝ่ายตรงข้ามโจมตีอันนี้ถือว่าโดนบีบนะแต่ว่าเขาไม่กล้าพูดแรงๆเฮ้ยตีมึงหยุดนะเขาไม่กล้าพูดก็ออกซ้ายออกขวาแต่พูดอย่างเดียวอ่ะผมถามว่าเอาง่ายๆว่าไปหาคุณเนี่ยนะครับนะฮะค่าน้ำมันรถคุณยังไม่รู้จักเลยอ่ะแล้วคุณจะมาให้ผมช่วยคุณคือคุณขอร้องผมช่วยคือช่วยอย่าไปเคลื่อนไหวเพื่อรัฐบาลได้นั่งบริหารประเทศนานๆเนี่ยนะครับผมเห็นด้วยนะแต่ถามว่าคุณช่วยชาวบ้านบ้างล่ะนะแค่จะนั่งตำแหน่งแล้วก็บอกให้ตีหยุดก่อนหยุดยังไงล่ะแล้วจะไม่ให้ช่วยอะไรเลยไงแล้วคนที่ศรัทธาเราคนที่เราทำตรงนี้เนี่ยโทษทีค่ะขอแป๊บนะอาจารย์คุยไปก่อนนะคะเดี๋ยวลูกสาวไปข้างนอกก่อนนะคะเปิดทิ้งไว้อย่างนี้นะคะโอเคครับโอเคครับเชิญโทษทีครับครับแล้วคนที่ศรัทธาเราอ่ะต่อไปเนี่ยเขาก็ไม่มีที่พึ่งละพอมีใครสีแดงสดขึ้นมาหน่อยเอาพอมีสีเทาสีม่วงนะเข้ามาเอาอุดมการเปลี่ยนแล้วเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนประเทศไทยได้ล่ะใช่ไหมเมื่อไหร่ล่ะนะครับผมคิดว่ามันอาจจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวจริงก็ได้ครับโกติยังอยู่ใช่ไหมครับครับอาจจะสัญญาณหลุดไปหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคปกติครับถ้ายังอยู่สัญญาณยังตอนนี้สัญญาณหลุดไปจริงๆด้วยนะครับครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรอโกติเข้ามาเพราะผมต้องการจะสื่อสารถึงโกติแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในเมืองไทยด้วยนะครับพร้อมๆกันเดี๋ยวรอโกติแป๊บหนึ่งนะครับสัญญาณหายไปพี่นิสยาครับจะเข้ามาแทรกอะไรสักหน่อยไหมก็อาจจะปิดไมค์อยู่ฟังโกตินะครับเดี๋ยวนี่โกติสัญญาณหลุดไปเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่หน้าซีบ็อกมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีพี่น้องเข้าใจว่าคงฟังอยู่จากหลายที่ทั่วโลกนะครับคือผมจะบอกอย่างนี้นะครับที่จริงอยากให้โกติได้ฟังด้วยนะสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามเขาเล่นเนี่ยเขาใช้เพื่อไทยเป็นเครื่องมือนะครับใช้เครื่องเพื่อไทยเป็นเครื่องมือหยุดกระแสการปฏิวัติหยุดกระแสที่แหลมคมแล้วเขาขณะเดียวกันเนี่ยเขาใช้ความได้เปรียบของกลไกต่างๆแล้วก็เอาเส้นสายเอาอำนาจเนี่ยมาล่อนะครับเดี๋ยวโกติก็ได้เล่าให้ฟังแล้วนี่ปรากฏการณ์มันชัดเจนมากมันชัดเจนมากๆที่จริงอยากจะเล่าให้โกติฟังถึงเรื่องที่ผมจะขมวดมาเป็นประเด็นตรงนี้จะได้ให้ช่วยให้โกติได้เห็นภาพด้วยนะครับคือเข้าใจว่าโกติอาจจะเข้าใจภาพเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยอยากจะประกาศให้พี่น้องได้เห็นแล้วครับว่าขบวนการต่อสู้ตอนนี้เนี่ยมันโอ้นี่ยังติดต่อโกติไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรียกใหม่นะครับเนี่ยก็ไปเรื่อยๆเนี่ยสัญญาณก็ยังมีปัญหานะครับเมืองไทยไม่ทราบจะโดนตัดสัญญาณโดนอะไรบ้างหรือเปล่านะครับพี่น้องจะต้องเข้าใจเกมตรงนี้นะครับไม่อย่างนั้นนี่เราจะยืดเยื้อครับเกมมันจะยืดเยื้อแล้วก็ในที่สุดแล้วนี่มันเป็นอันตรายอ่ะการยืดเยื้อเนี่ยไม่ได้เป็นการยืดเยื้อเพื่อประโยชน์ของเรานะเรานี่จะได้ประโยชน์ก็อ้อโกติครับครับครับไปบังเอิญว่าเน็ตมันหลุดไปผมก็เลยไม่เริ่มต้นเลยพออาจารย์จะเริ่มหลุดไปเลยน่ะจะรบกวนอาจารย์รีเทิร์นนิดเดียวได้ไหมครับได้ครับได้หลุดไปครับครับยินดีนะครับก็รออยู่ครับรออยู่ผมกำลังประคองเพราะว่าสิ่งที่ต้องการจะพูดเนี่ยอยากจะบอกโกติโดยตรงแล้วก็อยากจะบอกถึงเรียนไปถึงพี่น้องมวลชนที่อยู่ในเมืองไทยนะโกตินะผมอยู่ข้างนอกเนี่ยผมรับฟังข้อมูลข่าวสารจากหลายด้านนะโก
โกติอาจจะต้องสู้ต้องเจอแล้วก็โกติจะมีข้อมูลข้างในแต่อยากจะเรียนอย่างนี้ว่านะครับในขณะนี้เนี่ยนะครับถ้าได้ฟังอาจารย์หลวงตาชูเนี่ยซึ่งท่านมีข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของข้างในนะครับพวกบอใบไม้ทั้งหลายเนี่ยเขาบอกมาเลยว่าคุณป้าบอเนี่ยนะครับได้เรียกได้เข้าไปโรงพยาบาลป่วยไม่จริงอ่ะแกล้งป่วยแล้วก็บอกว่าอันนั้นได้มีการเรียกนะนายทหารระดับสูงเข้าไปนะครับแล้วก็บอกว่าประเทศนี้ต้องใช้กำลังทหารอีกครั้งหนึ่งถ้าให้ผมอ่านเกมนะโกตินะการใช้กำลังตรงนี้มันจะไม่ใช่กำลังบนดินมันจะยังไม่มาง่ายๆฮะประเภทยกกองทัพมายิงหัวประชาชนทื่อๆมันจะยังไม่มาสิ่งที่มันจะเล่นนะครับมันจะเป็นการข่มขู่แล้วเป็นการไปเด็ดหัวกอยแกนนำผมฟังหลวงตาปุ๊บนี่ผมเป็นห่วงโกติขึ้นมาจับใจเลยนะบอกตรงๆนะครับเพราะนั้นตอนนี้ถึงตอนที่เราจะต้องมาเราไม่กลัวเด็ดขาดแต่ว่าเราจะต้องมีวิธีการที่จะเดินหน้าที่จริงนะผมคิดอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็ผมเวลาผมไปบอกโกติคือจับความคิดได้ปุ๊บผมรู้ว่าจะต้องเป็นเป้าทุกคนที่มีความคิดแหลมคมในฝ่ายตรงข้ามเขาจับตาตลอดผมถึงไปบอกไอ้หนุ่มตั้งแต่ไปออกทีวีรายการของเขาว่าให้คมในฝักแล้วผมบอกว่าให้มีการจัดตั้งกลุ่มรอเอาไว้เพราะว่าถ้าเราคนเดียวอันตรายนะครับตอนนี้มันยิ่งมาชัดเจนว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะครับฝ่ายยายบอเนี่ยป้าบอเนี่ยครับเขาได้สั่งการเรียบร้อยว่าให้รอใช้กำลังพลเขาเตรียมการเตรียมไพ่พลไว้แล้วเขาจะสั่งการทีนี้ของเราเนี่ยของโกติณจุดนี้เนี่ยนะครับมันยังอยู่ในจุดที่ยังไม่พาคนลุกนะแต่ว่าเขาเริ่มจับตาอย่างรุนแรงอย่างหนักเลยเพราะว่าแกนำนปช.เอาตำแหน่งให้มันก็อุ้ยน้ำลายไหลเข้าไปกราบแล้วลิ้นออกมาแลบออกมาแล้วก็เดี๋ยวก็พร้อมไปกราบแล้วอยู่ในตำแหน่งนั้นเขาก็หวังดีนะหวังดีเพื่อที่ว่าจะเอาตำแหน่งอย่างคุณตู่เข้าไปเนี่ยถ้าได้อยู่ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือตำแหน่งที่ทำงานได้เนี่ย1ป้องกันตัวเองได้2เนี่ยในสภาสู้ให้เพื่อไทยได้นะครับแล้วก็3ก็คืออาจจะนะมีส่วนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ไอ้สิ่งที่คิดว่าจะได้ตรงนั้นเนี่ยคนที่ได้เต็มๆเลยคือนักการเมืองคือแกนนำคือคนที่เข้าไปรับตำแหน่งแล้วตำแหน่งที่เข้าไปล่อนี่แหละมันชนะให้พวกนี้พูดได้ไม่เต็มปากคดีความก็จ่อคอหอยอยู่ยังมีผลประโยชน์มาล่ออีกต่างหากเพราะนั้นเนี่ยพวกนี้โดนไปเต็มๆเลยฮะโกติที่พูดมานะถูกต้องเลยแปลว่าคนที่เป็นหัวใจสำคัญของการต่อสู้เพื่อการปฏิวัติจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนของเพื่อไทยแล้วตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยเขาหวังแนวนั้นจริงๆแล้วผมก็วิเคราะห์แล้วว่าให้รู้สันดานของไอ้พวกบอใบไม้ไอ้พวกนี้ให้ดีว่ามันชะลอเกมเนี่ยมันไม่ได้ชะลอเพื่อจะเรียกว่าประนีประนอมกับพวกคุณจริงๆนะแต่เขาชะลอเกมเพื่อรอจังหวะที่จะเผด็จการสังหารพวกคุณนี่แล้วตอนนี้นะฮะเมื่อเพื่อไทยเข้าไปทางนั้นไปกินเบ็ดเขาเต็มๆแล้วนี่โกติแปลว่าเกมที่เขาจัดการเนี่ยมันก็เหลือใครล่ะฮะมันก็เหลือพวกเราที่เด่นๆอยู่หมู่บ้านเสื้อแดงแกนนำอย่างคุณโด่งนะครับหรือว่าคนอื่นๆเขาก็เริ่มจัดการไปทีละจุดทีละจุดเมื่อเอาเพื่อไทยอยู่แล้วแล้วก็ให้เพื่อไทยมาสยบมวลชนด้วยเป็นเครื่องมือเขาด้วยนะฮะเนี่ยมาเรียกโกติว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาเจตนาดีโกติผมไม่มีคำถามเลยนะคนที่พูดกับโกติเนี่ยเป็นคนรู้จักกันเนี่ยเขามีเจตนาดีแล้วเขาคงเชื่ออย่างนั้นจริงๆละว่านะครับว่ามันคงจะมีเหตุการณ์มีความสงบเรียบร้อยเกิดขึ้นขอเพียงโกตินิ่งๆไปก่อนจังหวะช่วงนี้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยก้าวต่อไปเราจะทำอย่างไรประชาชนเราถูกบีบมาทุกจุดทุกจุดทุกจุดใครเด่นขึ้นมาหน่อยเขาจะทำลายไม่ต้องอะไรฮะเว็บมหาลัยประชาชนนี่ปิดเลยฮะแหลมคมหน่อยไม่ได้เลยปิดเลยไม่ใช่ปิดไม่ได้นะแต่ว่ามีการบล็อกนะครับผมทราบเลยว่าตัวเองจะต้องโดนบล็อกเพราะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยยิ่งลงไปที่ชุมชนด้วยเนี่ยเขายิ่งพยายามจะบล็อกนะแต่ว่ายังไงก็ตามล่ะเรามาอยู่ในกระบวนการประชาชนเราไม่มีผลประโยชน์บล็อกได้แล้วก็เปิดได้เราไม่รู้สึกเสียหน้าเสียอะไรนะมันไม่ได้เสียขาดทุนกำไรอะไรเพราะเราทำเราก็จะทำของเราต่อใครมันหยุดเราไม่ได้แต่ทีนี้เราจะต้องมาคุยกันด้วยสติแล้วนะครับผมเข้าใจเลยว่าถ้าอยู่ในตำแหน่งของโกติเนี่ยลำบากมากก้าวต่อไปจะเดินอย่างไรเนี่ยนะครับผมคิดว่าโกติครับการแตกหักนะครับการแตกหักถ้าแตกแล้วเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวอย่างที่โกติผมเข้าใจเลยเมื่อกี้พูดในรายการก่อนหน้านี้ก็ประมาณนั้นว่าถ้าจะต้องลุกขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าจะต้องเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวแล้วก็ต้องยาวทีนี้เราก็ลองมาดูกันหน่อยว่ามวลชนเนี่ยมีความพร้อมแค่ไหนเท่าที่ฟังเนี่ยความกลัวเนี่ยนะมันเป็นอาวุธที่ฝ่ายตรงข้ามเขาใช้นะพี่น้องครับถ้าพี่น้องกลัวแล้วก็
หมดครับเราก็จะฟอแล้วเขาจะทั้งขู่แล้วยังไม่พอนะเขาจะทั้งปลอบปลอบไม่ได้ปุ๊บเขาจะเอาผลประโยชน์มาฟาดหัวแต่ประชาชนเรานี่มันฟาดหัวไม่ได้นะครับมันไม่มีลักษณะที่เขาจะสามารถเข้ามาฟาดหัวได้ของโกฏิเขาอาจจะเล่นไม้นุ่มก่อนต่อไปอาจจะเป็นตอนนี้ให้กลัวก่อนนะแล้วก็จะเริ่มมีการปิดกั้นแนวทางส่งคนมาทำลายนะครับทำลายชื่อเสียงทำลายแนวทางนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะขัดขวางทุกอย่างไม่ให้ดำเนินการได้สะดวกแล้วจะทำให้เราท้อทำให้เรากลัวแล้วถ้าเราไม่สู้ปุ๊บเนี่ยเขาก็นะเขาก็ยิ้มเลยแล้วเขาสำเร็จมาหลายทางแล้วคดีความต่างๆนี่เป็นวิธีการที่จะกดหัวประชาชนอย่างดีมากไอ้ศาลเนี่ยคำตอบนี้คือว่าถ้าเรายอมก็คือยอมเลยประเทศไทยนี่โกฏิที่บอกว่าโกฏิเนี่ยนำหน้าเรียกว่าเด่นที่สุดเนี่ยกับหนุ่มเนี่ยผมเชื่อนะเพราะว่าฟังวิธีการพูดฟังอะไรแล้วหลายที่เนี่ยเขาลดไปเยอะแล้วหลายคนเขาเล่นในเกมนะครับอย่างคุณโด่งเองเขาก็เล่นในกรอบตรงนั้นซึ่งมันยังไม่อันตรายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในจุดที่อันตรายถามว่าเราจะทำอย่างไรต่อเอาละถ้าจะให้ผมคิดถ้าผมเป็นโกฏินะครับคือเราถอยไม่ได้เพราะเราเป็นศูนย์กลางของมวลชนนะเรารู้อยู่เหมือนกันนะผมเองทุกวันเนี่ยบางทีก็เหนื่อยแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราถอยไปเนี่ยมันจะทำให้พี่น้องเราอีกหลายคนเนี่ยนะครับเขาเสียกำลังใจแล้วก็เราก็ถอยไม่ได้อยู่แล้วในแง่ของจิตใจของนักสู้ผมก็รู้ว่าโกฏิไม่ถอยนะครับทีนี้จะสู้อย่างไรจะดำเนินการอย่างไรเนี่ยเอาเป็นว่าน้ำผึ้งหยดเดียวถ้ามันเกิดขึ้นตอนนี้ไหวไหมคำตอบเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่ามวลชนที่เขาลิงก์กับเราเขาเห็นด้วยกับเราเนี่ยเขาพร้อมจะลุกฮือขึ้นมาเนี่ยมีเท่าไหร่เราเห็นตัวอย่างอาจารย์สุรชัยนะครับออกไปพูดทั่วประเทศคนเฮกันตามมีแดงสยามเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่พอเจอคดีความไปปุ๊บเนี่ยเราก็ไปไม่เป็นใช่ไหมเรื่องคดีความมันลำบากอาจารย์สุรชัยอยู่ในคุกคุณสมยศอยู่ในคุกก็หวังว่ากระแสข้างนอกเนี่ยจะเอาตัวแกเนี่ยไปเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวอากงตายเราหวังว่าจะเห็นเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวนะครับแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่เกิดนี่มันเป็นจุดสะท้อนให้เห็นว่ามวลชนเราเนี่ยบางส่วนนะครับยังเมินเฉยส่วนที่อาจจะรักประชาธิปไตยรักคุณทักษิณรักแนวทางของพวกเรารักอุดมการแดงเนี่ยแต่ว่ายังเป็นแดงที่ยังไม่เคลื่อนไหวมีอยู่ไม่น้อยแล้วสองคือแดงที่ไปอยู่นปช.เขามองเห็นพวกเราเป็นนอกคอกเขามองไม่เห็นอุดมการที่มันสมบูรณ์ของพวกเราพวกนี้จะนิ่งเฉยดีไม่ดีสะใจด้วยซ้ำแดงกลุ่มที่สามที่สนับสนุนพวกเรานะโกฏิครับเป็นแดงที่มีใจให้แต่ว่าเขาความรู้เขาก็อาจจะจำกัดเขาก็จะช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองให้กำลังใจโทรศัพท์มาถ้าเคลื่อนไหวนะครับเขาก็ออกไปด้วยพอโดนขบวนการกดในพวกนี้เขาก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่เท่าโกฏินะในแง่ของศักยภาพในแง่ความคิดอุดมการเขามีความกล้าพร้อมจะเสียสละแต่ถามว่าศักยภาพเราที่จะไปดำเนินการแล้วก็ถ้าลุกฮือแล้วเนี่ยมันจะเป็นไฟติดเชื้อเนี่ยเราก็ต้องมาดูหัวไม่ขีดเราว่ามันใหญ่ขนาดไหนถ้าสมมติว่ามันยังไม่คุ้มเนี่ยนะโกฏิตอนนี้เนี่ยให้เอามวลชนลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นกลไกต่อรองตอนนี้เราจำเป็นต้องต่อรองเพื่อประคองตัวนะเท่าที่ผมดูเราอยู่ในเกมรับละเพราะว่าถ้าเขาเล่นในเชิงศาลเนี่ยเราเสียเปรียบในเรื่องทางกฎหมายเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้มวลชนเนี่ยพามวลชนไปเจอกับเพื่อไทยไปพบกับพวกนี้เดินหน้าต่อแต่ให้เล่นในกรอบไม่ผิดกฎหมายนะฮะตอนนี้ลดความแรงลดการด่าลดความสะใจมานิดนึงนะแล้วก็ไปเล่นเพื่อไทยบอกว่าคดีความนี่คุณเดินหน้าต่อไม่ได้นะแล้วพี่น้องมีเท่าไหร่นี่จะต้องไปให้เห็นเลยว่าเพื่อไทยถ้าคุณไม่ทำตรงนี้ก็ไม่ได้ละแนวทางที่โกฏิบอกเมื่อกี้ว่าให้เพื่อไทยเนี่ยต้องไม่เดินหน้าคดีพวกนี้แล้วถ้าจะเดินหน้าก็ต้องเดินหน้าไอ้พวกนั้นด้วยที่เราฟ้องร้องเอาไว้ในเชิงกฎหมายมันมีเชิงอยู่ท่านเล่นตามกฎหมายเล่นไปก่อนแต่ว่าให้หลีกเลี่ยงกระบวนการที่จะทำให้มันเสียในเชิงว่าถ้าเป็นความรุนแรงเนี่ยแปลว่าต้องพร้อมจบนะถ้าเรายังไม่พร้อมจบมวลชนเรายังไม่ไหวเนี่ยผมว่าเรายังไม่ไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรโกฏิไม่มีปัญหาแล้วก็เล่นเนียนไปก่อนเวทีเนี่ยถ้าสมมติมีปัญหานะครับมหาลัยประชาชนหรือว่าเราจะต้องสร้างเว็บไซต์ให้โกฏิถ้าเมืองไทยเนี่ยเว็บที่ใช้อยู่มีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรนะทางนี้มาที่มหาลัยประชาชนเราจะสร้างเว็บให้เดี๋ยวผมหาสปอนเซอร์ให้นะครับเว็บให้โกฏิเปิดเว็บมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศเลยเดี๋ยวถ้าจำเป็นจะต้องมีทีมงานคุมเครื่องคุมเครื่องอะไรเดี๋ยวผมไม่เคยขอใครนะแต่งานนี้เดี๋ยวผมจะออกหน้าขอให้ถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะโกฏินะเช่นว่าสถานีส่งถ่ายทอดอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าต้องทำที่เมืองไทยเน็ตมันไม่สมบูรณ์ไม่อะไรเนี่ยมาซื้อเซิร์ฟเวอร์ข้างนอกแล้วให้คน
มาช่วยกันข้างนอกเดี๋ยวผมจะลองปรึกษาหลายๆคนดูนะครับอันนี้โกติลองไปทบทวนดูแต่อยากจะให้สู้แบบเราหวังสู้ยาวดีกว่าโกติเพราะมันยังไม่จบง่ายฮะที่ไม่จบง่ายเพราะว่าเพื่อไทยเขายังหวังว่ามันจะเป็นในกรอบที่เขาหวังอะนะครับกรอบนั้นอะซึ่งสำหรับผมเองแล้วก็ได้คุยคุณอาคมได้ฟังกับหลวงตาได้ดูประวัติศาสตร์ทั่วโลกแล้วมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ก็แปลว่าคุณทักษิณจะต้องไปรับใช้เขาสุดๆแล้วฮะแปลว่าคุณทักษิณเนี่ยจะต้องมาหันหน้ามาขจัดพวกเราเขาจะหยุดถ้าหยุดไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่ช่วยเหลือเราแล้วจะให้ยอมให้เราถูกทำลายนะครับเพื่อที่เขาจะได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันไม่มีอะไรมาการันตีเลยว่าถ้ายอมไปตามแนวนั้นแล้วมันจะได้ทีนี้ถ้าเราแหลมออกไปมากๆเนี่ยเขาตัดหัวเราก่อนเอางี้ไหมโกติใจเย็นยอมคราวนี้แล้วก็หมายถึงแต่ว่าคดีความต้องไม่เล่นเรานะถ้าเล่นเราต่อนี่พี่ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่พูดออกอากาศเป็นหนึ่งแบบแต่ว่าโกติต้องเริ่มรวบรวมมวลชนนะการพูดคุยเนี่ยอาจารย์ครับพออาจารย์พูดถึงนะมันสอดคล้องกับแนวที่นายผมที่บอกครับว่าโกติผมขอโกติว่าโกตินิ่งไปส่วนด้านคดีด้านโรงพักที่แจ้งความไว้เนี่ยผมจะดูแลแล้วก็ดูแลนี่หมายความว่าจะให้เขาดองหรือจะปิดอะไรก็เรื่องเขาและโกติจะได้ความเห็นใจเพราะว่าระดับพวกตุลาการมาเล่นสู่ประชาชนคือโกติเนี่ยจะได้รับความเห็นใจมากกว่าซึ่งจะบอกงี้ก็ผมก็บอกโอเคแล้วประเด็นที่อาจารย์บอกว่านะฮะไปคุยกับพรรคก็ถูกต้องเพราะว่าผมได้รับหมายคุณผลเลขาของคุณอ้วนคือคุณทำไว้เรียบร้อยเพื่อหนึ่งไม่ให้เสียมวลชนให้มวลชนไปฟังด้วยเองคน200-300คนไปฟังเพื่อไทยแล้วเขาพูดยังไงเนี่ยหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยมวลชนที่ประเภททัดคอที่แรงๆที่จะเตรียมระเบิดให้ไฟฟ้าเนี่ยยกตัวอย่างที่นะมันไม่ใช่ขนาดจะได้ไม่ได้มองว่าเฮ้ยโรตีมันถอยนี่หว่าเพราะผมเรียนอาจารย์ว่าผมไม่ปล่อยแต่นะครับถ้ารู้ว่ากำแพงคนไปแล้วหัวแตกเนี่ยมันจะพุ่งชนเรารอนะฮะหาท่อนซุงหาไม้ไผ่นะครับปัดให้แน่นแล้วเอาไม้ไผ่กำแพงก็ค่อยว่ากันนะครับแนวทางที่อาจารย์พูดสอดคล้องกับคุณนรินทร์พงศ์บอกวันนี้ก็คือตอนนี้เขาก่อเขาล่อมผมก่อนแต่ถ้ายังไงนั่นเนี่ยเขาก็ปล่อยวางเอาไปมาเนี่ยผมจะโดนฝ่ายพวกเราเองจัดการเพื่อเขาประคองรัฐบาลประคองพรรคไปยาวมากกว่าประคองอำนาจอยู่ยาวมากกว่าซึ่งพรรคเขาต้องการครับอาจารย์ใช่ครับครับโกติครับดีครับที่เรามาเข้าใจกันอย่างนี้นะโกติครับนี่ห่วงจริงๆแล้วก็หวังเชื่อว่าโกติเนี่ยเป็นทรัพยากรบุคคลที่มันมีค่านะครับเราสงวนตรงนี้ก็คือน้ำเชี่ยวนี่เราไม่เข้าไม่เหมือนโกติว่าไม่เอาหัวไปทุบกำแพงนะครับแล้วถ้าเราไปทุบตอนนี้ถามว่ามันจบไหมมันจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวไหมมันก็ยังเสี่ยงอยู่เพราะเพื่อไทยเขาไม่เอากับเราใช่ไหมครับเพราะยิ่งเขาจะได้ตำแหน่งยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเอามวลชนไปแล้วก็ให้เขาเข้าใจนั่นถูกเพราะว่าเราสู้กันมาด้วยกันแต่ว่าผมจะบอกว่าโกติถอยโกติไม่ใช้ระเบิดแต่คนอื่นใช้ระเบิดได้ฮะเข้าใจไหมฮะเข้าใจที่ผมพูดไหมฮะเกมใต้ดินบนดินเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมาด้วยกันโกติอยู่กับมวลชนนี่โกติสร้างองค์ความรู้เข้าถึงพี่น้องประชาชนมัดใจเขาด้วยกันแล้วก็เริ่มสร้างที่ผมพูดว่าองค์กรมันต้องใหญ่เนี่ยไม่ใช่ใหญ่เพราะจะเอาเรามาใหญ่นะโกติใหญ่เพื่อสานกันเป็นมัดกำเม็ดนั่นแหละถ้ามันมีหลายกำแล้วก็เอามารู้กันและตีจังหวะพร้อมกันเนี่ยแค่ไม้ตะเกียบเนี่ยโกติสามารถจะตีช้างตีวัวตีควายตายได้เลยนะตีได้ตีเหี้ยตายได้เลยถ้าไม้ตะเกียบอันเดียวนี่หรือมัดเดียวตีเหี้ยไม่ตายฮะแต่ถ้าเกิดโกติเอาไม้ตะเกียบเบาๆเนี่ยนะมามัดกันเป็นสัก20อันเนี่ยนะแล้วชวนพี่น้องเรามามัดด้วยนี่นะฮะมัดกันเป็นเนี่ย20อันเนี่ยแล้วมีประมาณสัก100มัดเนี่ยแล้วตีพร้อมๆกันน่ะเหี้ยต่อให้มันเหี้ยฉาบทองเหี้ยตัวใหญ่ขนาดไหนมันอยู่ไม่ได้นะโกติเนี่ยตอนนี้ปัญหาที่ผมมองเห็นเนี่ยคือมองด้วยความเป็นห่วงก็วิเคราะห์ไปตลอดเห็นแล้วว่าขบวนการสารของพวกเรามันหมายถึงการสารมือกันเนี่ยยังน้อยอยู่นปช.เขาไม่เอาด้วยกับเราขอให้โกติเนี่ยครับเขายังไม่เอานะครับยังไม่เอาใช้คำว่ายังมีความหวังอยู่นะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยข้างหน้าแต่อาจจะใช้เวลาอีกหน่อยพวกนี้ถึงจะได้บทเรียนนะว่าจะโดนเขาแน่ๆหรือว่าจะเกิดสำนึกว่าสู้ไปแนวนั้นเนี่ยเขามีแต่เอารัดเอาเปรียบก็ไม่รู้จะโดนกันแค่ไหนแต่ว่าโกติครับเวลานี้เนี่ยเรื่องคดีความขออย่าให้มาจัดการกับเรานี่ต้องวัดใจเพื่อไทยนะ
ถ้าเพื่อไทยคิดว่ามาปลอบเราอย่างนี้ก็ต้องวัดใจว่าคดีความต้องไม่เอากับเราถ้าเอาเมื่อไหร่ปุ๊บก่อนเราก็ไม่มีทางเลือกประชาชนไม่มีทางเลือกทีนี้ก็อย่ามาขอร้องกันในขณะที่เราเจรจาเราอยู่นิ่งๆอย่างนี้เนี่ยไอ้ส่วนกองกำลังส่วนอะไรถ้ามีนะพวกพี่น้องที่ฮาร์ดคอร์เนี่ยอย่าได้หยุดนะผมได้บอกไว้เลยว่าตอนนี้การสั่งการที่ใช้ความรุนแรงกับประชาชนมันมีมาแล้วแต่พวกท่านแสดงตัวไม่ได้เลยพวกท่านแสดงตัวพวกท่านจะโดนก่อนนะทหารจะไม่ยกพลออกมายิงหัวประชาชนด้วยสไนเปอร์แบบที่เคยเป็นเขาจะเล่นแกนนำนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะอันตรายมากกว่าแล้วเขาเด็ดเนี่ยเขาจะเด็ดแกนนำทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นโกติครับเดินเกมเนี่ยผมว่าเรามาเล่นเกมในลักษณะที่สารมวลชนไว้ดีกว่าเตรียมพลรอไว้เลยเพราะว่าถ้าเราลุกเข้าไปแล้วเดี๋ยวๆแล้วโดนเขาเด็ดหัวซะก่อนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อ่ะแต่ว่าเรามาเล่นเกมบนดินใต้ดินแล้วก็รวมตัวพี่น้องสร้างสภาประชาชนกันดีไหมแต่แปลว่าไอ้ส่วนที่มันจะแหลมคมเนี่ยทำไม่ได้ไม่ใช่ไม่ทำนะต้องทำต่อเลยนะแต่ว่าโกติแยกมาไอ้กลุ่มที่เขาหัวรุนแรงตรงนั้นที่เขาจะฮาร์ดคอร์นั่นน่ะใครจะไปล้มใครจะระเบิดสารเป็นเรื่องของเขาอ่ะเราไม่ต้องไปห้ามโกติไม่ต้องไปห้ามครับทำเลยแต่ว่าโกติมายืนให้ชัดเจนในจุดที่สว่างแล้วบอกว่าเราจะยืนยันในหลักการเราจะประจานไอ้พวกสารพวกนี้เราจะเล่นตามกฎหมายตั้งสมมุติว่าเป็นทีมงานประชาชนสภาประชาชนเนี่ยก็มีส่วนที่ดูแลทางด้านกฎหมายก็ฟ้องร้องไปเลยฮะนี่ที่จริงนะโกติผมคิดไว้อย่างนี้ว่าถ้ามันเป็นสภาประชาชนเนี่ยแล้วมีทีมงานทางด้านกฎหมายนี่จัดการฟ้องร้องกับไอ้พวกที่เป็นกบฏทั้งหลายพวกประชาธิปัตย์ทั้งหลายในนามของประชาชนน่ะแล้วถ้าจะถามว่าถ้าจะขอให้มีทนายความที่ประจำสำนักงานอยู่สัก3คนถึง5คนเนี่ยแล้วให้เงินเดือนนึงประมาณสักคนละ 15,000 เนี่ยโกติหรือว่า 20,000 ก็แล้วแต่เนี่ยให้ทำงานเต็มเวลาหรือว่า 30,000 ก็ได้อ่ะเต็มเวลานะแล้วหน้าที่คือฟ้องร้องในตัวแทนประชาชนไอ้ข้าราชการที่มันไม่ทำหน้าที่นะมันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบไอ้พวกที่ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยชงเข้าสภากันให้เต็มแล้วก็จะต้องทำหน้าที่ในการเข้าไปทำงานร่วมกับอัยการผลักดันตำรวจแล้วโกติเรามายืนในจุดที่เราผลักดันกับรัฐบาลทำงานร่วมกับรัฐบาลคือบอกว่าถ้าเรามีทีมงานด้านกฎหมายชี้ธงชี้เป้านะฮะฟ้องร้องไปแล้วเนี่ยรัฐบาลต้องรับลูกอันนี้เนื่องจากบังเอิญรู้จักคนที่อยู่ในนั้นทั้ง DSI ด้วยอะไรด้วยเนี่ยจัดการเล่นกับทางนี้มันจะมีประโยชน์มากกว่าแต่ไอ้ส่วนที่บอกว่าถึงเวลาแล้วประชาชนจะขัดขืนแล้วก็เราขัดขืนปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่น้ำพึ่งหยดเดียวฮะเราจะเรียกว่าเราประกาศศึกเลยประกาศสงครามเลยเป่านกหวีดเลยอ่ะนั่นแปลว่าเราต้องมั่นใจในพลังมวลชนที่สานกันไว้แล้วเอาเป็นว่าสรุปอย่างนี้พอจะเข้าใจกันไหมครับหรือว่าจะมีอะไรสานต่อไหมครับเชิญครับคือในทางที่อาจารย์ว่าประสานมวลชนก็ยังไงเนี่ยพรุ่งนี้ผมออนแอร์ได้เนี่ยผมต้องประคองความรู้สึกของประชาชนที่ประเภทที่เดินหน้าตีเข่านะครับเดินหน้าเหยียบคอแทงคอสองเราไม่ให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยนำมาแล้วถอยสุดไม่เอานะครับด้านที่ผมแนะนำเพราะแนวทางผมก็ไม่เอาแล้วในจิตใจเบื้องต้นผมก็ไม่ทำอย่างนั้นแต่ที่อาจารย์แนะนำนั่นก็คือโอเคเอาละนะครับให้มันพร้อมทุกอย่างก่อนนะครับค่อยเดินเลี้ยงหน้าและกระดาษนั่นก็ฟังแต่วันนี้คือผมก็ที่อาจารย์ไม่เห็นว่าแนวทางคือรอใจที่คุณจะล่องผมเนี่ยแค่บอกว่าสั่งการตำรวจหยุดเส้นสำนวนเนี่ยถ้าคุณทำตรงนี้ได้แสดงคุณรักษาคำพูดแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งมีหมายมาถึงผมแล้วคุณบอกไม่รู้เรื่องเนี่ยวันนั้นเนี่ยมันอาจจะยากก็ได้ครับซึ่งก็ที่ฝ่ายยึดตัดบอกว่า3เดือน6เดือนตรงเนี้ยจองคิดยังไงก็ได้เพราะผมนี่ฝ่ายนี้5ปีแล้วยังไม่เคยโดนอะไรเลยเขาก็จะทำอย่างนั้นก็รู้ความตรงนี้นะครับแต่ฟังนี่ไม่ใช่เข้ารอนะแต่ละวันผมก็ต้องปลุกระดมมวลชนเอาหามวลชนเพิ่มเพราะว่ามวลชนที่ต้องการที่มีคนที่นำเด็กเกี่ยวโดยไม่ต้องไปหวังว่าจะนั่งเก้าอี้นุ่มหรือเก้าอี้แข็งเนี่ยมันไม่มีแต่ผมไปนั่งใจเขาอย่างนี้ครับอาจารย์ทำให้เขามีความศรัทธาอย่าลืมว่ามวลชนเนี่ยมันไม่ใช่ตาสีตาสานะในคนในพันยังมีเลยครับที่ไม่มีพร้อมเลยมีเยอะมากเลยนะครับบอกโปรตีนขอให้โปรตีนบอกแต่ว่าแนวทางที่จะแนวทางทุกคนก็ให้สู้ยัง
แต่ว่าอยากรู้สู้ไปแล้วเนี่ยถ้ามันสู้ไปแล้วหัวแตกเขาบอกว่าค่อยๆรวมก็แนวทางที่อาจารย์บอกเนี่ยผมว่าเห็นด้วยนะที่อยู่ประคองตรงนี้ไปก่อนแล้วก็รวมไว้ผมไว้บังเอิญว่าผมมีเพื่อนร่วมวงการเนี่ยอย่างที่ผมโคราชแล้วบังเอิญว่าเราขึ้นออกอากาศนะตรงนี้มันได้เปรียบกว่าอาจารย์สมยศได้เปรียบกว่าอาจารย์สุรชัยหลายร้อยเท่าอาจารย์สุรชัยบอกว่ามีเหมือนผมจะเป็นจริงแล้วหายแต่ของผมนี่พิสูจน์ตรงไหนพิสูจน์จากที่ไม่ว่าผมจะบอกอะไรเนี่ยภายใน10-15ทีที่เราฝากซึ่งความสุขพิสูจน์จากอะไรแต่ละวันผมไม่เคยซื้อข้าวกินอาจารย์ผมไม่มีเงินนะแต่ว่าพี่น้องเขารู้ว่าผมชอบอยากชอบอยากพูดมากจริงตั้งแต่ละวันเหมือนกับข้าวเหมือนวัดเลยนี่คือน้องมาตรงนี้อันนี้แค่อาจจะว่าเฮ้ยแล้วมีนักลบไปไหนนักลบเนี่ยที่เขาโทรมาในนามหลังใหม่ผมก็ตีบอกนะตีมาหาผมซึ่งบางคนผมไปหาแล้วผมก็ตกใจนะบางคนที่มันเป็นข่าวแสงเลยบอกโอ้เขาทำกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขารอผู้นำอย่างเดียวนั่นเองผมต้องยืนยันหลักการแล้วบอกอาจารย์ตรงว่าในหลักการผมมันผมไม่งั้นไม่ทราบว่าเสียสละไม่งั้นถ้าพูดไปแล้วไม่ทำก็เป็นคนตอแหลกก็ร่อนไปวันนะครับนะครับที่4แล้วก็ที่เด็กอาจารย์นะงั้นไม่ได้แต่พูดกับอาจารย์นะเขาสอบมั่นใจโดดได้ผมนี่โครงการมั่นคงมากจริงแต่ว่านะครับไอ้ตรงคนทางด้านแล้วไม่มีเข้าไปแต่ผมมีอำนาจที่น้ำใจคือว่าพลังคนที่มองผมเนี่ยคือพี่น้องมวลชนนะครับผมคิดว่าเข้าใจโคตรีได้นะแล้วก็ผมเองก็จะขออนุญาตนะชี้แจงตรงนี้ด้วยว่าการต่อสู้เนี่ยเราต้องดูเกมนะครับดูเกมว่าจังหวะไหนเป็นจังหวะแตกหักจังหวะไหนเป็นจังหวะรุกเราเนี่ยนะครับจังหวะของเรานี่เราไปเปลืองตัวไม่ได้ครับพอเราออกไปแล้วปุ๊บถ้าคือกฎหมายมันค้ำคออยู่แล้วเขาก็มีอำนาจมีกับปากกระบอกปืนอยู่ถ้าเราออกไปแล้วเนี่ยเราไปล้มได้แค่ไอ้ตุลาการเนี่ยนะครับแล้วเราต้องเสียไพ่เสียพลไปเยอะเนี่ยคุ้มค่าไหมอาจจะมองได้หลายทางถ้าล้มอำนาจมันได้เลยก็คุ้มค่านะแล้วก็มันอาจจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวนะครับแต่ว่าเราเคยเสียชีวิตแล้วได้ในส่วนที่มันไม่คุ้มแล้วเรายังไม่พร้อมแล้วเราไปไม่สุดเนี่ยก็เหมือนกับตอนที่เอามวลชนไปนะแล้วก็ไปรวมตัวกันอยู่แล้วเขายิงหัวตายในที่สุดเนี่ยแล้วได้มาแค่การเลือกตั้งโดยอภิสิทธิ์เนี่ยเราก็เห็นอยู่มันต่อไปเนี่ยเราต้องรู้เลยว่าถ้าเราลุกกันทั้งทีเนี่ยมันต้องลุกแล้วเปลี่ยนประเทศได้เลยนะต้องเปลี่ยนประเทศได้เลยโกติปรับมาตรงนี้ถูกต้องแล้วที่พูดบอกว่าอยู่นอกคุกสู้เนี่ยนะยังมีโอกาสที่จะก้าวถึงพี่น้องเราเนี่ยปรับกลยุทธ์หน่อยแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงพี่น้องเราได้มหาศาลทั่วประเทศเนี่ยดีกว่าไปอยู่ในคุกนั่นสำคัญหนึ่งและที่สำคัญเนี่ยดีกว่าตายแน่นอนนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันนะโกติเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่มันนิ่งนอนใจและนิ่งเฉยนะเกมข้างบนเนี่ยโกติเล่นแบบตามหลักการไปเรื่อยๆแล้วให้พี่น้องได้เข้าใจไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ต้องทำผิดกฎหมายอะไรเพิ่มละนะครับไม่ต้องเอาสาใจเอาแบบธรรมดาครับวันนี้เนี่ยอาจารย์ผมก็บอกกันอย่างนี้นะบอกว่าไอ้ที่ตายที่ไอ้ขับนี่ก็ลดลงมาบ้างเยอะมันได้สาใจแต่ว่าโอเคอาจจะเร็วช้าแต่ว่าถ้าเลี่ยงก็คือชื่อบุคคลที่มาเอ่ยนะเพราะว่าแต่ละก็เหมือนเราว่ามีคุณป้าที่นี่เขาก็รู้เรื่องแล้วที่บอกว่าตุลาการเนี่ยสารเอรยำเนี่ยก็ลองลดลงได้ไหมวันนี้ประชุมกันทั้งหมดเลยนะวันนี้ประชุมก็คือในเมื่อวันนี้ตรงนี้เพราะว่า9คนต้องแก้ไขการบางคนก็สู้บางคนก็นิ่งบางคนก็ปล่อยเลยออกกฎกลางแก้กันที่ผมรู้ว่าเป็นนิยามดีนะเมื่ออาจารย์ขอในพวกนี้แล้วแต่ทางผมก็อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าในการคนด่าสับแห้งในระบบที่เราว่าไปแต่ว่าตอนนี้เราทุกคนเราลดภาพรวมมันคือแจ้งสมาชิกแจ้งอย่างนี้มันก็ไม่รู้ว่าตกลงเราลดใครแต่ประชาชนก็รู้อยู่แล้วว่าหมายถึงใครก็รู้อยู่แล้วใช่คือตอนนี้ประชาชนรู้แล้วว่ามันมีแก๊งไหนบ้างแต่เวลาจะมาจัดการเนี่ยจะล้มศาลทีนึงอ่ะเราก็นะวิธีการจะไปล้มเขานี่ทำยังไงนะเพื่อไทยเขาก็คิดว่าเขาจะสู้ตามแนวทางของเขาผมเชื่อว่าเพื่อไทยนี่มีเจตนาดีนะเขาพยายามจะแก้ตามแนวทางของเขา
แต่ประชาชนเราเนี่ยมันใจร้อนมันก็มองแล้วมันขัดหูขัดตามันเจ็บปวดนะมันทนไม่ได้เนี่ยแล้วยิ่งมาใช้คดีความอย่างเงี้ยพี่น้องเราจะทนไม่ได้ผมบอกว่าที่ให้โกติบอกว่ามาสู้ในแนวทางที่เราจะต้องเนียนเป็นเนี่ยนะฮะแต่ไม่ได้แปลว่าโกติจะอ่อนนิ่มนะแนวทางคนที่เป็นแนวทางบู๊ทั้งบุญเนี่ยมันต้องมีแนวทางบู๊นี่คุณยิ่งจะต้องซ่อนตัวแล้วยิ่งจะต้องวางแผนชัดเจนอะถ้าคุณปรากฏตัวเมื่อไหร่คุณต้องสุดยอดนะฮะต้องเด็ดตรงจุดตรงเป้าตรงรากนะฮะคุณจะไปใช้พร่ำเพื่อไม่ได้ถ้าคุณใช้พร่ำเพื่อเมื่อไหร่นะเรากลายเป็นผู้ก่อการร้ายเลยนะฮะถ้าใช้แล้วนี่ต้องคุ้มค่านะเข้าใจไหมฮะถ้าลุกขึ้นมาเย้ยวเย้ยวแล้วก็ไปเผาบ้านเผาเมืองคุณจะเป็นผู้ร้ายแล้วเขาจะมีสิทธิ์ความชอบธรรมในการจะยิงหัวเดี๋ยวโกติเราไปฟังคลิปที่ผมพูดเล็กๆสั้นๆไว้กับก่อนหน้านี้กับน้องสุทธสานะครับผมก็ให้แนวคิดไว้อย่างนี้ว่าถ้าเราออกมารุนแรงแล้วเนี่ยพวกนั้นมันจะทำยังไงมันต้องการให้เราออกมาพอล่อออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยนะมันจะใช้สถานการณ์สร้างสถานการณ์ให้เราเป็นหมาหัวเน่าหรือไม่ก็เป็นการตะลุมบอลพอตะลุมบอลปุ๊บแล้วก็มันก็จะเล่นเราแรงแล้วก็เสร็จแล้วก็มันก็จะนำไปสู่ให้ทหารออกมานั่นแหละนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เราถ้ายังมันไม่คุ้มเนี่ยเราต้องนิ่งสนิททีนี้เนี่ยขณะที่นิ่งสนิทเนี่ยโกติครับมันถ้าเขาจะใช้ความรุนแรงเนี่ยผมบอกไว้เลยว่าถ้าที่โกติมีคนที่รักโกติอยู่อะไรอยู่นะครับประกาศกันไว้เลยวันถ้าโกติถูกทำร้ายเมื่อไหร่นะ1ศพแรก10ศพแปลว่าไม่ต้องนัดต้องหมายกันนะถ้าคนคุณรักคุณโกตินี่นะถือว่าเอาให้คุ้มใครก็ได้ที่คุณไว้คิดคุ้มอ่ะนี่ผมไม่ได้ยุให้ฆ่านะครับถ้าคุณจะไปแรงแบบนั้นนะถ้าเล่นแบบนี้เนี่ยมันไม่รับเป็นลักษณะที่ออกมาแล้วก็ทะเลทะล่าแล้วก็มันก็ดูแล้วเป็นการเหมือนกับว่านักเลงสู้กันน่ะถ้าคุณมาทำร้ายเราอย่างนี้เราก็ทำร้ายคุณกลับอ่ะนักเลงเนี่ยเวลามายิงหัวใครนี่เขาไม่ยอมตายฟรีนะโกติบางทีร้องสวนควันควันปืนเลยนะฮะอันนี้เนี่ยลักษณะถ้าเป็นนักเลงก็ต้องแบบนั้นก็คือว่าเราไม่ลุกขึ้นมาขู่ไปเรื่อยเปื่อยฮะแต่ว่าคมในฝักแล้วซ่อนตัวให้มิดชิดเลยแต่ว่าให้รู้เลยว่ามาเล่นกันง่ายๆไม่ได้นะครับแต่ผมก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยมันอาจจะยังถ้าเราถอนบ้างเนี่ยก็อาจจะโอเคนะครับแต่ว่าต้องระวังเนื้อระวังตัวกันไว้พี่น้องเราแล้วที่สำคัญเนี่ยต้องเกลี่ยภาพของความเป็นผู้นำให้มีเป็น 20-30 คนให้ได้โกติเพื่อมันจะลดภาระไอ้ตรงเนี้ยความถ้ามันกำจัดเราไปคนหนึ่งเนี่ยมันยังมีอีกหลายคนโกติเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่บอกไว้เมื่อวานเนี่ยวันก่อนในรายการเนี่ยก็เพราะห่วงตรงนี้แหละเพราะนั้นเราจะต้องสร้างโกติขึ้นมาเคียงข้างกันหลายๆคนจนมันไม่รู้ว่าใครกันแน่เนี่ยแล้วขบวนตอนนี้มันมีโกติกับหนุ่มอยู่เขาจ้องทำลายง่ายค่อยๆสานมาฮะจะต้องดึงพี่น้องมามีส่วนร่วมในการเป็นพลังขับดันตรงนี้ให้ได้มากๆที่สุดนะค่อยเป็นค่อยไปเราให้กำลังใจกันครับโกติครับทีนี้ก้าวต่อไปเนี่ยครับเชิญครับโกติเชิญอาจารย์พูดนี้ต้องเพราะว่าทางมีสมเกียรติแจ้งเหตุผลว่าปกติที่เชิญปกติทางคนเชิญเขาล็อกรถไฟปกติฝั่งนี้มีเป็นส่วนเพราะว่าแค่เป็นคนที่มีแสดงชอบต่อมากับบริษัทโกติครับแป๊บนึงนะครับสัญญาณมันฟังไม่ชัดผมอยากให้ผู้ฟังได้ฟังเสียงโกตินะเดี๋ยวผมจะเรียกนะฮะจะเรียกอีกทีนะครับครับก็สัญญาณกำลังจะอุ้ยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับโอเคโกติถ้าเข้ามาแล้วส่งเสียงเลยนะครับอาจารย์ครับเอาโกติพูดต่อเลยครับเอาก้าวต่อไปเนี่ยโกติจะสื่อสารกับพี่น้องยังไงเนี่ยเชิญเลยครับคืออย่างนี้อาจารย์ผมเพิ่งทราบว่าคุณเขียนบอกว่าที่ทำเนียบเนี่ยเขาเปิดเว็บไซต์ภายในฟังเขาอาจจะไม่ฟังแต่ว่าเขาให้ดูรับบริวารฟังพวกเราเนี่ยแหละแล้วก็กรมน.ก็ดีนายเขาฟังอยู่แต่นายก็ด้วยความเป็นห่วงคือตอนนี้เขาบอกว่าด้วยความเป็นห่วงที่ข้าเกี่ยวเลยเกินจำนวนสองซึ่งสังเกตเจอผมไม่น่าห่วงเพราะฉะนั้นเนี่ย
มถึงรู้ว่าอาจารย์อย่าลืมว่าผมบอกอากาศได้115วันวันนี้แต่การทำงานเราเนี่ยมันผ่านมานานแล้วผมจะรู้วันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่อยากให้เสียของของอาจารย์สุภชัยก็เลยวันนี้ถึงประชุมกันเสร็จแล้วนะแล้วพอไปฟังจากมาริมพงศ์ไอ้สมาคมแฟนความก็แนวทางเดียวกับที่อาจารย์ท่านแนะนำผมก็รู้แหละแต่ด้วยจะลืมว่าพี่น้องที่เจอหน้าแสงคอไว้เยอะแต่คนที่ฟังผมเนี่ยผม100%เนี่ยตอนนี้มันผมคิดว่า70-30เป็นทางไปที่จะเดินหน้าแข่งคออย่างเป็น30นี่ล้างแขนไว้ล้างขาไว้พยายามดูซ้ายดูขวาไว้ในแข่งคอเขาอย่างเดียวก็เลยพออาจารย์เนี่ยคิดว่าอยู่ไป30ตั้งไว้ก่อนแล้วรอจังหวะนี้ก่อนนะไม่ต้องแข่งปาดคอถึงจะเป็นนะครับวันนี้นะครับก็เลยของในรูปนี่แหละครับคือรวมผู้คนอย่างที่ผมจัดสัมมนานะครับแล้วก็พยายามสุ่มรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามไปเรื่อยๆนะจัดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้แหละอาจารย์ที่อาจารย์บอกนะครับแต่จัดสัมมนานี่ให้ใกล้หูใกล้ตาพักคนดูว่าเนี่ยผมทำอยู่บางทีอาจจะเดินละครั้งนะครับไอ้ที่พักเพื่อไทยเนี่ยดูใจที่ว่าตั้งแต่เริ่มมีการแจ้งความผมเนี่ยนะครับผมมีใช้ตรงนี้เนี่ยผมทำสัญญาให้คุณรู้ว่าผมฟังคุณเนี่ยแล้วนะครับพวกคุณจะดูแลผมกับประชาชนยังไงที่ฟังคุณแล้วเราก็ยังสู้อยู่แต่แนวทางที่สู้มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดว่าผมต้องสู้ดุดันนั้นไม่ใช่แต่นี่ไงผมรวมคนเพิ่มภาษีเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยดูที่ว่าคุณดูแลกันยังไงครับใจคุณขนาดไหนเหมือนผมนะครับผมคงไปทำต่อไปนะอาจารย์ก็คงประมาณพรุ่งนี้ผมจะกำหนดวันที่จะไปกาแฟที่พักเหมือนเดิมอาจจะคน400-500คนนั่นเองไม่เป็นไรแต่คุณต้องจัดที่ไม่ต้องคุยอาจจะเสร็จแล้วก็สลับเปลี่ยนไปก็ต่อยอดออกไปเรื่อยๆนะครับผมพูดแล้วผมต้องทำนะถ้าไม่ทำเนี่ยผมไม่ได้นะก็ยังเดินกันอยู่ในการรวบรวมผู้คนในนามรูปสมนามั่งในงานในนามลูกปลาใสได้ด้วยว่าแล้วมีเวลาก็จะออกไปนะครับซึ่งแฟนก็นัดไว้แล้วที่ร้อยเอ็ดนะครับแฟนได้ก็ต้องออกนะก็จะลงมือพูดคุยแล้วก็ระดมบัตรมองระดมนักรบที่จะพบที่คนที่กล้าพบก็จะอะไรไม่ได้ก็ต้องหนีด้วยจะดูหวังต่อพลังตำรวจต่อพลังทหารของชาวบ้านที่คนแสดงเราที่ผ่านตอนนี้ผมคิดอย่างเดียวว่าประชาชนทั้งหลายที่ช่วยกันดูแลกันเพราะว่าวันนี้ผมทราบแล้วว่าเอาไปเอามาแต่ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับเขาก็ยังส่งคนมาจับแอบมือกันไอ้มาเขาเล่นหมดนั่นก็เล่นไปแต่บางทีไอ้คนที่อยู่ในพรรคบางคนมันไม่ใช่เล่นหมดเดียวกับมันนะครับนะครับมันจะยกมือไหว้เอาดอกไม้มาให้นะครับฝ่ายนี้ตลอดเป็นต้นคือถ้าคนทั่วไปพูดผมไม่เชื่อแต่ไอ้คนที่นั่งมีตำแหน่งเป็นระดับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกพูดผมเชื่อเรื่องนี้แต่ผมเชื่อเขาเนี่ยผมไม่ได้มีความเขานะแต่เขาพยายามเอาเหตุผลที่เขาบอกที่นี้รู้ว่าคุณนี้ได้ทำจริงเลยว่ามันถึงนี้ถอยลงมาถอยลงมาเขาอาจจะให้รออย่างเดียวอาจจะรอนะครับนะไอ้คุณป้าเนี่ยมันไปตามอายุไขเพื่อจะรอให้9/3/9/4นะครับมันฆ่ากันเองจากวันนั้นค่อยคิดอย่างนี้ทุกวันนี้คือเป้าหมายใหญ่คือต้องการให้ผมมีด้วยท่านรักทำงานไปตลอดแล้วก็ให้คนส่วนรักในส่วนแค่ความที่เพราะว่าเหตุผลที่เจ็ดคนนั่นหมายความว่านะคนเสื้อแดงไม่ใช่คนต่างจังหวัดกรุงเทพก็มีแต่อย่าแล้วก็คนเสื้อขาวก็มีนั้นอย่าให้คนที่อยู่เสื้อขาวเนี่ยนะครับออกมาเป็นปฏิปักษ์กับเราต้องมาดูพวกเรานั่นแหละครับกำลังมวลชนจะเพิ่มขึ้นจาก15 ล้านเป็นที่2เป็นที่3เป็นที่3เองมีที่3 15มีที่4มีที่3 10ล้านเขาคิดอย่างนี้ครับซึ่งในทางนี้ผมไม่ได้ปฏิเสธนะแต่นะครับถ้าอย่างทุกวันนี้รวมคนแล้วถอยรวมคนแล้วถอยนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ถือว่าเสียของนะที่รวมคนไปให้กำลังใจคุณตู่นะถือว่าเสียของเหมือนกัน
แต่ที่นี่ไอ้ผมเนี่ยต้องรักษามวลชนมวลชนต้องการก็ต้องไปว่าเขายังบ้าดาราอยู่ไปแต่การขับเคลื่อนให้อย่างนี้แนวนี้ผมจะปรับลงแหละแต่ที่เป็นจริงเป็นจังได้นั่นก็คือมีมวลชนมีชื่อมีตัวเรียบร้อยให้ถูกต้องต่างปัญหาสะดวกปกติครับมันมีงานอย่างนี้นะงานที่งานที่อยู่ฉากหน้าเนี่ยโกติครับกับงานที่โกติครับโอ้โทษทีโอเคครับผมปิดไมค์ไว้กำลังจะเริ่มพูดพอดีครับโกติครับงานที่โกติจะทำอย่างเงี้ยเขาเรียกว่านั่นคืองานคือเราต้องรับดวงตางนะนั่นคือสภาพที่โกติทำในหน้าฉากเนี่ยโกติทำถ้าออกอากาศอะไรไปเมื่อไหร่เนี่ยโกติเล่นบทเนียนเลยแล้วภาพที่ปรากฏไปใกล้ๆพักเนี่ยเล่นบทนั้นเลยฮะคือเราต้องลดระดับอ่ะเวลาผมมาออกวิทยุมวลชุมชนกับโกตินี่ผมก็พูดระดับหนึ่งนะแต่ถ้าผมอยู่มหาวิทยาลัยนี่ผมก็พูดหลักวิชาการที่เต็มๆเหมือนกันแต่ยังไงก็ตามเป็นวิชาการนะแต่ผมไม่เกรงใจใครแล้วก็เต็มๆนะครับในลักษณะของโกตีเนี่ยมันจะต้องมีหลายมิติอย่างนี้คือโกตีนี่ผมมองว่าเป็นองค์คณะแล้วตอนนี้เท่าที่ผมฟังเนี่ยมวลชนมันเป็นหลักหมื่นแล้วอ่ะแล้วก็ในระดับแล้วรวมกับหนุ่มไปด้วยในก็สี่ห้าหมื่นไปแล้วนี่ทำนับต่างจังหวัดอีกนะฮะนับต่างจังหวัดที่เป็นแฟนของโกตีเป็นแฟนของหนุ่มเนี่ยผมว่ามันเป็นหลักแสนเลยก็ได้ทีนี้เนี่ยนะในส่วนที่ออกข้างหน้าเนี่ยอยากจะให้ขยายให้มากที่สุดส่วนที่ทำที่พักเดือนละครั้งก็ได้แต่ที่อื่นเนี่ยโกตีครับไปจัดสารวัตรมันก็ได้ไปจัดสนามโรงเรียนก็ได้ไปจัดทุ่งนาก็ได้ครับถ้าสามารถจะทำได้สร้างโมเดลใหม่เอาอาหารไปกินกันไปช่วยงานใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ทำเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็ถ้ากรณีที่มาถ่ายออกอากาศสดไม่ได้นะคืออย่างนี้ถ้าโกติด่าคนเดียวเนี่ยโกติมันออกมาแล้วปุ๊บมันก็เขาเรียกว่าหาเรื่องมาใส่โกติคนเดียวอะแต่ถ้าคำด่านั้นมาจากประชาชนและโกติสะท้อนเสียงของเขาออกมาแทนเนี่ยโกติด่าได้ครับพี่น้องเขาด่าแบบประชาชนจะด่าไอ้เหี้ยอะไรนี่ได้ด่าได้หมดโกติก็บอกครับครับโอ้นี่คือเสียงพี่น้องประชาชนนะครับนี่ทำได้คือถ้าบางอย่างสดไม่ได้นะโกติพยายามจะออกไปหาพี่น้องตามท้องที่ต่างๆไปให้เขารู้จักได้สัมผัสตัวตอนนี้เป็นดาราแล้วใช้ความเป็นดาราให้ถูกนะลงไปหาพี่น้องถูกสัมพันธ์กับเขาไปก่อตั้งสร้างรู้จักกับหัวหน้าแกนนำของกลุ่มเหล่านั้นไว้แล้วสร้างโกติ2รอไว้โกติจูเนียร์รอไว้หรือว่าเพื่อนโกติเอาไว้เนี่ยตามหมู่บ้านต่างๆถ้าออกไปต่างจังหวัดได้ยิ่งดีถ้ามีโกติระดับแพร่โกติพะเยาโกติจำปางอยู่แล้วเนี่ยเขาจะเรียกชื่ออย่างอื่นเรียกไปแต่ว่าแบบโกติเนี่ยต้องมัดมารวมกันไว้ให้เป็นแฝดโกติเต็มไปหมดเต็มแผ่นดินเลยถ้าโกติอยู่ที่ปทุมอยู่ที่สมุทรปราการนะกับหนุ่มเนี่ยมีอยู่แค่นี้มันยังไม่น่ากลัวเรามีตอนนี้เรามีคุณโด่งเรามีทีมงานแบบแดงเนียนนะแดงหมู่บ้านเสื้อแดงเรานี่โกติก็รู้ว่ามันมีเต็มอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าทำยังไงจะให้มีโกตีเนี่ยนะมีแบบหนุ่มเนี่ยนะทั่วแผ่นดินแล้วก็ไม่ใช่อยู่ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าต้องเริ่มมาคุยกันน่ะเริ่มคุยกันอาจจะนานๆทีเดือนนึงเนี่ยเรียกแกนนำเหล่านี้มาคุยกันสักครั้งไหมคือถ้าโกตีเล่นในแนวทางที่เป็นประชาธิปไตยเนียนๆนี่นะถือโอกาสเสนอโครงการที่ประชาธิปไตยเนียนสนิทจริงๆขาวนะใช้เงินของพรรคได้ฮะถ้าใช้เงินของพรรคโกตีสามารถจะดึงโกตีแพร่โกตีพะเยานี่นะเข้าไปอบรมที่พรรคเพื่อไทยได้ครับเพื่อประชาธิปไตยครับตอนพูดบนเวทีก็พูดกันแบบประชาธิปไตยครับแต่ว่ามันต้องมีการนอกรอบกันเห็นไหมฮะเขาเข้ามาทั้งทีก็มีการนอกรอบจัดสัมมนากัน3วันนี่นะครับสัมมนาออกอากาศในส่วนหนึ่งนะครับแต่อีกส่วนที่ไม่ถ่ายทอดห้องปิดนี่ก็เป็นส่วนของเราหรือสัมมนาคุยกันนอกรอบสุมหัวนินทานั่นก็เป็นอีกแบบนึงถ้าโกติสามารถจะสร้างสัมพันธ์อย่างนี้มีโกติทั่วประเทศได้เนี่ยอย่างน้อยก็อีกสัก20-30จังหวัดเนี่ยพลังเนี่ยถ้าเกิดต้องเป่านกหวีดเนี่ยมันไม่ใช่แค่โกติปทุมกับสมุทรปราการนะพลังมันเกิดแล้วตอนนี้เนี่ยโกติรู้อยู่แล้วว่าเขาเรียกนะมีการเรียกนายทหารใหญ่แม่ทัพใหญ่เข้าไปแล้วบอกแล้วว่าต้องใช้กำลังกับประชาชนเนี่ยแปลว่าเหตุการณ์มันไม่ดีแน่นอนนะเขาจะแตกหักแล้วครับเขาจะแตกหักก็แปลว่าเขาจะต้องเล่นแรงทางตุลาการแล้วเขาก็จะยั่วจนพี่น้องเราจะทนไม่ได้เพราะนั้นแต่ตอนนี้เราไม่อยากเปลืองตัวเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราหยุดนะที่จริงตอนนี้เป็นภาวะที่โกติจะต้องเร่งสร้างไพร่พลเตรียมจัดทัพทั้งบูทั้งบุญทั้งบนดินทั้งใต้ดินทั้งขบวนการต่างๆเตรียมแผนไว้ถ้าอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เป็นอย่างนั้นหรือถ้าไม่ต้องท่าอะไรทุกวันเนี่ยต้องโตทุกวันนะนี่ก็ไม่ทราบว่าจะเป็นประโยชน์อะไรได้แค่ไหนผมก็พูดตามใจที่มันเป็นห่วงนะ
แต่ว่าตอนทำมันจะได้บ้างได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ก็อยากจะบอกว่าเป็นห่วงและจะคอยดูแลแล้วก็จะอะไรช่วยเหลือได้ก็จะช่วยเต็มที่ตอนนี้พิยุทธ์ LA อยากจะแกรับฟังเราอยู่นะคงอยากจะมาให้กำลังใจโกติหน่อยผมขออนุญาตเชิญแกเข้ามาพูดให้หน่อยนะโกตินะดีครับยินดีครับครับจะได้ฝากไปถึงพี่น้องที่อยู่เมืองไทยด้วยหวังว่าพิยุทธ์คงยังอยู่นะครับทางเราคงจะได้อาจคงได้รู้คงรู้ว่าตอนนี้ไม่มีเสียงนะฮะแล้วก็ไฟก็โดนล็อกนะครับเรื่องสถานีนี่เดี๋ยวของโกติเดี๋ยวคุยกันครับถ้าสถานีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเดี๋ยวยังไงผมสร้างเพิ่มให้ครับนะเพื่อที่ว่าจะได้ออกมาหลายที่อ่ะขอให้ส่งสัญญาณมานี่เก็บเงินกันได้รู้สึกจะ 4,000 ใช่มั้งครับเพราะว่าเขาบอกสร้างใหม่นี่มัน 15,000 สร้างห้องใหม่เลยคือไม่ต้องไปเล่นแบบเปียโนนะก็ยังเป็นอยู่อ่ะกําลังให้สาวน้อยเขาเป็นคนรวมอยู่ครับครับคือเปียโนเนี่ยมันใช้ของบล็อกสปอร์ตที่ของฟรีนะเพราะนั้นเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างก็ยังไปพึ่งเขาอยู่ถ้าจะเอาเป็นเรื่องประนาเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเดี๋ยวเนี้ยยังไงจะหาแรงสนับสนุนให้นะครับที่เรามีพี่น้องที่เขาเห็นใจอ่ะนะครับคงจะช่วยกันได้นะครับโกติไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะครับเอาละเอาคนเรียกคุณวิชมาเลยนะครับรอแป๊บนะครับพี่ยุทธครับเข้ามาหรือยังครับรอการติดต่อจากคุณยุทธ LA อยู่นะครับก็เป็นห่วงเป็นใยกันอยู่เมื่อกี้พี่ยุทธก็ทักเข้ามาแล้วบอกว่าเดี๋ยวก็บอกพี่ไปว่าเดี๋ยวสักแป๊บนึงจะเชิญเข้ามาอยังไม่ติดนะครับแป๊บนึงครับลองเรียกใหม่แล้วก็ยินดีวันนี้มีเวลาคุยอาจารย์เพราะว่าเมื่อออกออนแอร์ไม่ได้ก็คุยตรงนี้ดีกว่าซึ่งผมเนี่ยพอสื่อสารทุกวันเนี่ยพอหยุดเนี่ยนะครับนี่ที่นั่งคุยอาจารย์ในโทรศัพท์เข้ามา3เครื่องนี่แต่ว่าผมไม่รับว่ารับแล้วก็คือพี่น้องบอกทำไมเครื่องปิดอะไรเนี่ยก็บางคนก็คือเขาเคยฟังทุกวันนะมันขาดทุกอย่างหนึ่งครับยินดีมากๆที่น้องให้ตรงให้ความสนใจตรงนี้นะผมมาจากไกลๆนะบอกว่าทำไมรถไฟมันดับทำไมยิ่งออกอากาศไม่ได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ก็ลองยังติดต่อพี่ยุทธ LA ไม่ได้นะครับเดี๋ยวปกติเราคุยกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมจะพยายามเรียกไปเรื่อยๆครับก็นี่แหละเราต้องใช้สตินะการต่อสู้ปกติครับต้องใช้สติพี่น้องเหมือนกันนะถ้าเราลุกขึ้นมาแล้วจะคุ้มอ่ะแต่นี้เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราลุกมาแค่กลุ่มปทุมธานีกับสมุทรปราการเนี่ยมันเอาไปมาถ้าสมมติเราใช้ความรุนแรงนะฮะรุนแรงแล้วไม่จบนี่นะเรากลายเป็นผู้ร้ายเป็นหมาหัวเน่าเขาไล่ฆ่าเราเลยนะฮะแล้วเขาเตรียมกองทัพไปแล้วแล้วเราก็รู้ว่าตัวเองก็ยังไม่ได้ออแอร์ไปก็คุยตรงนี้ดีกว่าซึ่งผมเนี่ยพอสื่อสารทุกวันเนี่ยพอหยุดเนี่ยนะครับนี่ที่นั่งคุยกับอาจารย์ในโทรศัพท์ประมาณ3เครื่องนี่แต่ว่าผมไม่รับว่ารับแล้วก็อ๋อได้เสียงมาจากผมนะครับพี่ยุทธครับปิดเลยยุทธครับครับครับเปลี่ยนวิทยุแล้วก็มาคุยกับพวกเราได้เลยครับพี่ยุทธครับครับดีครับดีดีมากๆก็ให้ตรงให้ความแต่ตรงนี้จะเสียงดีเลยเสียงดีครับเสียงนี่น่าจะมาจากของพี่ยุทธหรือเปล่าครับไปสำนักไม่ครับผมไม่ได้เปิดเสียงไว้นะตอนนี้เสียงนี้ที่เสียงดีเลยน่าจะมาจากที่เปิดเว็บไซต์ไว้นะครับหายไปตัดครับผมฟังอยู่ครับผมสวัสดีครับยุทธครับสวัสดีครับการต่อสู้คนดีครับต้องการจะมีพี่น้องเหมือนกันนะถ้าเราลุกขึ้นมาแล้วครับทีนี้เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราลุกมาแค่กลุ่มปทุมธานีกับสมุทรปราการเนี่ยมันเอาไปมาครับไม่ได้ยินครับรุนแรงแล้วเสียงมาจากวิทยุเนี่ยครับหัวหน้าของผมหรือเปล่าเลยครับฮัลโหลแล้วก็เตรียมกองทัพไปแล้วแล้วเราก็รู้เวลาคุยเองก็ของเพิ่มคุณทำครับเนี่ยสื่อสารทุกวันเนี่ยนะครับนี่ที่นั่งคุยกันได้ในโทรศัพท์ประมาณ3เครื่องนี่แต่ว่าผมไม่รับว่ารับแล้วอ๋อได้เสียงมาจากผมหรือเปล่าครับครับผมครับกรุณาเปลี่ยนวิทยุแล้วก็มาคุยกับพวกเราได้เลยครับอ๋อนี่ผมไม่มาจากวิทยุเหรอผมไม่ได้ปิดนะเนี่ยฮัลโหลครับคือตอนนี้สัญญาณกวนกันมากนะครับพี่ยุทธครับลองปิดไมค์สิครับลองปิดไมค์แป๊บนะครับตอนนี้เสียงนิดทางที่เรียนน่าจะมาจากที่เว็บไซต์ไว้นะครับหายไปไหนไม่มีครับเว็บไซต์ผมครับปิดไปหมดแล้วสวัสดีครับยุทธครับสวัสดีครับครับนะครับท่านผู้ฟังครับโอเคนะนะพี่ยุทธลองปิดไมค์แป๊บนะครับโอเคครับอันนี้เราลองทดสอบพอพี่ยุทธปิดไมค์ปุ๊บแล้วเนี่ยเสียงจากวิทยุไม่มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ยุทธกรุณา
กรุณาดูตัวเบราว์เซอร์ทั้งหมดนะครับมันอาจจะมีตัวที่ยังซ่อนอยู่นะครับโอเคครับไม่มีนะครับผมโอเคครับนี่แสดงว่าปิดไปแล้วเอาละครับพี่ยุทธเข้ามาเลยครับให้กำลังใจโกติที่จะมีอะไรเสริมเยอะเลยครับที่ฟังตลอดนะครับนะตอนนี้ก็ได้ข่าวทางหน้าเว็บนี่ก็ว่าใช่นะครับแล้วก็มีท่านผู้ฟังนะครับก็บทก็ต้องขอบคุณนะครับคุณสาวใหญ่ก็บอกว่าตอนเช้าคงจะฟังได้ก็คิดว่าเครื่องคงจะพักก่อนหรือว่าขาดผู้รู้นะครับในด้านนี้ครับก็ไม่เป็นไรครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเพราะว่ามาถึงณจุดนี้ก็ถือว่าเร็วนะครับแล้วก็ทำให้พี่น้องนะครับที่ได้รู้ความจริงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาจะได้รู้ครับว่าใครกันแน่ที่เขาควรที่จะยึดนะครับเป็นแนวทางในการเรียกร้องหรือในการกอบกู้เอกราชสิทธิของความเป็นมนุษย์คืนมานะครับอย่างที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบอยู่เสมอในเว็บไซต์ว่าแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วเป็นของท่านผู้ฟังที่เคารพอำนาจปืนหรือมันจะยิ่งใหญ่และมันจะเสียงดังไปกว่าอำนาจและพลังประชาชนคงเป็นไปไม่ได้ขนาดเมื่อเราจะเห็นนะครับกรณีที่ทหารออกมาไล่เข่นฆ่าประชาชนรถถังทั้งคันประชาชนได้แสดงศักยภาพครับสามารถถอดเขี้ยวเล็บรถถังนั้นวิ่งไปได้นั่นเพราะอะไรครับเพราะพลังและความร่วมมือของประชาชนและพี่น้องของเราใช่ไหมครับครับก็กับพี่โกตินะครับเป็นเพียงแค่เฟืองเล็กๆนะครับแต่ว่าไอ้เฟืองตัวเนี้ยมันมีอำนาจและสามารถที่จะทำลายล้างครับตัวจักรใหญ่ๆได้ครับนั่นสิ่งที่ได้ทำลงไปนะครับในกรณีที่สามารถลุกขึ้นไปถึงไอ้คณะตลกหรือคณะตุลาการนะครับบอกให้ประชาชนชี้ได้เห็นว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ตุลาการแต่มันเพียงองค์กรที่เขาจัดตั้งกันขึ้นมาเพื่อกำจัดนะครับประชาชนไม่ให้งงหัวขึ้นมาอย่างดังที่พรรคไทยรักไทยในสมัยคุณจตุรนต์ฉายแสงรักษาการหัวหน้าพรรคซึ่งไปยืนเอามือกุมเป้าและปล่อยให้บรรดาสัตว์เลื้อยคลาน9ตัวนะครับด่าๆจนพอแล้วก็วินิจฉัยออกมาเลยนะครับก็บอกว่ายุบพรรคไทยรักไทยซึ่งผมตรงนี้ผมก็เคยบอกแล้วและผมก็ไม่เห็นด้วยว่าทำไมพรรคไทยรักไทยมีผู้ที่รู้กฎหมายนะครับอย่างกรณีคุณพงเทพคุณโพคินนะครับหรือแม้กระทั่งอีกหลายๆท่านนะครับซึ่งเป็นนักกฎหมายแท้ๆแต่ยังไปจำนนจำยอมให้กับคณะเศษสวะ9ตัวลองถามว่าเศษสวะ9ตัวนี้มาจากการแต่งตั้งของใครนะครับจากของคมช.ใช่ไหมต้องถามว่าคมช.ที่แปลงเป็นแบ็คหลังของมช.ตัวจริงแล้วพี่น้องก็รู้ว่าคือใครนะครับไอ้ตรงนี้เราก็จะไม่พูดเพราะว่าเดี๋ยวก็จะกระเทือนกันไปหมดนะครับงั้นการต่อสู้ของโกติถูกต้องครับพี่น้องที่ร่วมกันแล้วก็ยึดแนวของโกติก็ง่ายๆว่าท่านผู้ใหญ่ที่มีอายุมากท่านก็เล็งเห็นแล้วว่าตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมาเรามัวแต่เสียเวลาเพียงแค่คนเพียงไม่กี่คนน้ำซ้ำก็ไม่อยากที่จะพูดนะครับว่าเขายังพาพี่น้องเราไปเสียชีวิตมันพูดไปมันก็เหมือนการสาวไส้ให้บรรดาผีเปรตได้รู้ได้เห็นกันนะครับอย่างที่เมื่อกี้โกติได้พูดแล้วว่าเข้ามาไม่ได้หวังก็เกาะเก้าอี้นิ่มๆไม่ได้หวังลาภยศเสริญแต่สิ่งที่ต้องการนั่นคือสิทธิและเสรีภาพของความเป็นมนุษย์ต้องการที่จะให้ลูกหลานพ้นจากภายใต้ฝ่าตีนของกลุ่มอำมาตย์ต่าง
พอกันสักทีนะครับนะครับระบอบอย่างนี้นะครับมันควรที่จะเป็นระบอบและการปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงครับนี่นะครับก็เอาเพียงตรงนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับพี่ยุทธครับโกติครับขออนุญาตเสริมสั้นๆให้ของพี่แนวทางพี่ยุทธนิดหนึ่งนะครับคือหลักการเนี่ยที่พี่ยุทธพูดขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ผมเกิดความรู้สึกเหมือนกันว่าแหมถ้าเราถอยแบบไม่มีเชิงถอยแบบถอยจริงเนี่ยลำบากนะครับยุ่งนะเสียของเหมือนกันนะโกตินะครับงานนี้เนี่ยขณะพี่ยุทธครับกรุณาปิดไมค์นิดนึงนะครับขอบคุณครับครับครับคือพอพี่ยุทธเนี่ยได้พูดถึงหลักการย้ำอีกทีผมก็ได้สำนึกอีกนิดนึงนะครับก็อยากจะบอกไปว่าการถอยตรงนี้ที่จริงไม่ใช่การถอยเลยคือการเตรียมพร้อมสำหรับการปักหลักและการพร้อมสำหรับจะลุกคืบอย่างหนักเลยนะตรงนี้เนี่ยในส่วนของตัวบทกฎหมายนะครับที่ต้องสู้กันต่อเนี่ยเราไม่ถอยนะเราสู้กันตามตัวบทกฎหมายแล้วที่จริงจะต้องสู้หนักด้วยถ้าตั้งทีมกฎหมายขึ้นมาเพื่อจัดการกับพวกเพื่อต่อสู้พวกนี้ได้ยิ่งดีถ้าโกติทำเป็นองค์กรเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะให้มีนักกฎหมายนะ3คนก็ได้อะเริ่มต้นที่3คนเนี่ยแล้วให้เงินเดือนกันผมคิดว่าถ้านักกฎหมายที่มีฝีมือเอาเด็กใหม่อะไรก็ได้เงินเดือนประมาณสัก 1,500 เนี่ยเอาจบปริญญาตรีปริญญาโทนะ 1,500 ถึง 2,000 แล้วแต่ระดับปริญญาแล้วแต่ประสบการณ์เนี่ยมาทำงานเต็มเวลาให้กับขบวนการตรงนี้นะช่วยเหลือเราในด้านกฎหมายทำงานอยู่ในออฟฟิศเต็มๆเลยมีขบวนการดูแลชัดเจนเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะอยู่ที่ประมาณสมมุติถ้า3คนก็ไม่น่าจะเกิน6-7 หมื่นนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าถ้าขบวนการเราจะมีจริงๆเนี่ยเป็นสำนักงานกฎหมายประชาชนเนี่ยโกติเอาไว้ช่วยเหลือพี่น้องเราเวลาต้องคดีความทุกอย่างนะครับแล้วก็เชิงรุกด้วยจัดการฟ้องร้องเนี่ยเป็นไปได้ไหมถ้าสมมุติเรามีแดงต่างประเทศทั่วโลกทั่วจังหวัดเนี่ยนะผมคิดง่ายๆสมมุติว่าโกติสามารถจะมีทีมงานเนี่ยประมาณสัก20 จังหวัดจังหวัดนึงมีหัวละคนนึงนะฮะเดือนนึงเนี่ยขอจังหวัดละแค่ประมาณ 2,000 น่ะคูณ30ก็เป็น 60,000 ใช่ไหมครับสมมุติว่าเราต้องการระดับที่ไปว่าพวกเกียรตินิยมพวกมีประสบการณ์นะทนายความเนี่ยนะครับที่มีความกล้าขอ3คนจ่ายคนละ20,000นะครับเดือนนึงประมาณ 60,000 ก็แปลว่าถ้าเรามีแนวร่วมเอาเป็นว่าเยอะหน่อยนะ20 จังหวัดเนี่ยก็จังหวัดละประมาณ 3,000 3,000 เองนะจังหวัดละ 3,000 นี่ถามว่าบริจาค กันไม่ได้หรือไงผมว่าได้นะถ้ามีระบบบัญชีการจ่ายเงินแล้วมีการประชาชนเราก็ให้มีตัวแทนแต่ละจังหวัดเนี่ยมาควบคุมการทำงานของพวกนี้แต่ละเดือนมีการประชุมให้พวกนี้มารายงานเหมือนเป็นลูกจ้างประชาชนนะก็แปลว่าโกติกับพรรคพวกก็มานั่งประชุมกันแล้วบอกว่าเราต้องแตะตรงนั้นชงตรงนี้ให้คดีความเป็นยังไงแล้วก็ให้พวกนี้มาสื่อสารกับพวกเราตลอดเวลานี่มันเป็นการลุกในเชิงคืบที่หนักกว่าเดิมอีกนะโกติการที่ออกไปด่าศาลนี่เหมือนว่าหนักก้าวหน้าแล้วนะแต่ถ้าตั้งทนายประชาชนเนี่ยสภากฎหมายหรือว่าสำนักงานกฎหมายประชาชนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเชิงลุกที่มีพลังมหาศาลมากโกติแล้วตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะบอกว่าการที่โกติถอยตรงนี้แต่มันเล่นในเกมหนักกว่านี่จริงๆมันไม่ใช่ถอยอะนะเรายังลุกคืบลุกหนักเหมือนเดิมหนักยิ่งกว่าเดิมอีกแต่มีเชิงมากกว่าเดิมอะโกติลองเอาไปสานต่อนะครับเชิญนะครับก็ที่อาจารย์พูดเนี่ยคือแนวทางที่ทำแล้วก็แนวทางที่คุณนรินทร์พงษ์ให้ตรงนี้มาก็คือลุกแต่ว่าคือต้องมีสติแล้วว่าอย่างผมย้ำว่าคือเอาหัวไปชนกำแพงจริงๆตรงนี้เนี่ยผมคิดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าเอ๊ะมันพอมีข่าวนี้แล้วพี่น้องที่แตกเข้ามาคือเขาคำว่าสู้พอ26 คนเนี่ยพอมีเรื่องคำว่าโดนแจ้งความแค่นั้นนะครับตอนนี้เอาไม่โทรออกหมดแล้วนะครับนะฮะแล้วมันมีประสูนีไปเลยเนี่ยก็คือเป็นอย่างนี้ไปละผมก็เลยบอกเนี่ยผมบอกว่าที่อาจารย์ว่าค่อยๆรวมมวลชนค่อยคัดมวลชนนะครับเพราะว่ามวลชนมีหลายจำพวกนะบางทีที่เข้ามาเนี่ยผมรู้ว่าผมแสดงแต่ไม่รู้ว่าผมสู้หนักขนาดนี้พอมันมีมาสุดเกี่ยวข้องแล้วมาสู้ตรงนี้เ
ขาก็ต้องห่วงครอบครัวของตัวเองคู่ไม่ใช่ความผิดของเขานะครับเพราะว่าคนที่อย่างเราเนี่ยมันมีไม่กี่คนก็เลยต้องทำอย่างที่ว่านี่คือนะครับออกในรูปนะฮะประท้วงก็มีนะประท้วงอยู่แต่ว่าเราขีดเส้นใต้ว่า112เนี่ยอย่าเพิ่งไปแตะมันมากนะฮะคือออกซ้ายออกขวาไปเอาแค่รัศมีวันพอนะครับไอ้เหี้ยสังฆาไอ้ห่าสัตว์ยิงพอนะครับตรงนี้ส่วนที่มวลชนต่างจังหวัดแน่นอนครับต้องทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เครือข่ายที่ผมทำอยู่ผมว่างนะครับผมก็ไปเว้นขึ้นไปทีคนเสื้อแดงตลอดนะครับอันนั้นคือชัดเจนในเสื้อแดงแต่ผมทำวันนี้นะครับนอกจากสีแดงแล้วเนี่ยกลุ่มมวลชนสีขาวใส่เสื้อสีขาวเนี่ยผมจะดึงเข้ามาเพราะว่าผมใช้คำว่าสถานีประชาชนนะครับนานวันเข้าเนี่ยหลังจากที่เมืองไทยเขาด่าสาปแช่งทักษิณนะด่าคนแสดงว่าเลวทัดชั่วแต่พอตัวแทนคนแสดงคือรับเข้ามาแล้วมีแต่คบหน้าคบตาทำงานไม่เคยตอบโต้ไม่ปิดปากคนนะครับคนที่เคยเสื้อขาวก็จะมาเป็นชมพูนะครับมาเป็นส้มแล้วก็มาเป็นแดงนะครับเยอะมากขึ้นคนที่เหลืองนะครับก็จางลงก็เป็นสีขาวแล้วก็จะกลายพันธุ์เหมือนกันทำไมพูดตรงนี้เพราะเอาง่ายๆนะฮะผมจัดสถานีมาผมเพิ่งเคยสารภาพกับผมมา4-5 คนแหละที่ฟังจากผมแล้วนะครับบางคนที่ใช้คำว่าถ้าฟังอยู่ใช้ว่าเหลือกลับใจและอย่างเมื่อวานเนี่ยอย่างไอ้สถิตเนี่ยที่สุริศาก็โกรธก็แค้นเมื่อวานนี้ออกมาแล้วว่าเห็นใจโกศีแล้วพอโดนอย่างนี้นะครับเขาเริ่มคิดได้เราก็บอกอ้อเดิมมีเหตุผลก็มีซึ่งนั่นก็คือแนวทางที่ว่าดูค่อยๆเปลี่ยนความคิดให้เขาคิดเขานะบางครั้งบางคราวอาจจะด่าไอ้ที่หายขาดบ้างนะเพื่อความสะใจแต่ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่เราเนี่ยต้องบอกความเป็นไปว่าทำไมแดงทำอย่างนี้นะครับทำไมอามาทำอย่างนี้ทำไมเรายังอยู่อย่างนี้อยู่นะครับก็คงได้ข้อมูลตรงนี้ล่ะต่อไปเนี่ยขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเออเอาละไอ้ระบบนี้ทำไมมันถึงเสื่อมลงระบบนี้นะฮะมันเคยสร้างผลงานประเทศชาติบ้างนะฮะแต่เราเลี่ยงไปก็จะเริ่มเพิ่มเติมความรู้ตรงนี้มากกว่านะครับบางคนเนี่ยอย่างทุกวันนี้ที่เขาสู้เนี่ยเขาก็ยังคิดว่านะครับเดนเฉพาะผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยวซึ่งคนประเภทนี้เนี่ยแม้แต่คนเสื้อแดงก็มีเยอะเรามาคุยกันผมต้องเอาค่อยๆเอากลุ่มนี้แหละกินข้าวบ้างเอาไปที่ต่างจังหวัดบ้างไปไหว้พระบ้างแล้วก็คุยกันบนรถบ้านไปเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก้าวย่างที่ผ่านคือมันจำกัดที่เตียงจริงว่าคือจะไปไหนที่น้องต้องพักกระเป๋าให้ตลอดนะครับมันก็มันกินบ่อยๆมากเกรงใจนะครับนี่แหละครับที่ผมก้าวย่างถ้าผมไปพักบ่อยๆแล้วผมเอามวลชนเข้าไปให้นะครับมันเป็นเป้าหมายของพรรคที่คุณไทยคุณอ้วนกำลังทำให้ไทยประกาศว่าต้องการเพิ่มสมาชิกพรรคนี่ผมทำให้คุณอย่างนี้แต่ผมไม่ได้หาคนไปให้คุณนะผมไปพูดพาคนไปพูดและคุณมาฟังส่วนเขาจะไปทำสมาชิกถ้าเขาอยากจะเป็นนั่นเป็นเรื่องของชาวบ้านเขาผมไม่ได้ชักจูงเขาตรงนี้ต่างหากผมก็ไม่เสียหายด้วยนะครับมวลชนก็ไม่เสียหายทุกคนไม่เสียหายครับอยู่ที่ความสมัครใจของแต่ละฝ่ายแล้วถ้าเพื่อไทยยังมองเห็นจุดนี้เนี่ยผมว่าถ้ายังนิ่งหรือว่าล้มกระเป๋าอยู่เฉยมันก็คือชื่อเพื่อเกินไปแล้วเพราะคุณออกตามแต่จังหวัดเพื่อไปหาสมาชิกเพิ่มแต่ผมเนี่ยน้องที่ฟังสารวิทยุผมนะอาจจะอาทิตย์ละครั้งหรือว่าสองที่ครั้งหนึ่งแค่ไปเยี่ยมพรรคเพื่อไทยไปเห็นที่ทำงานพรรคเพื่อไทยแล้วเข้าไปลงสมัครสมาชิกเป็นมวลชนเพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่ามันอีกเพียงเดียวละได้นกไม่รู้กี่ตัวนะท่านผู้อาจารย์ปกติครับแนวที่เล่นกับพรรคเนี่ยดีเลยฉลาดเลยฮะแล้วเราสนับสนุนได้เพื่อไทยเนี่ยมันอยู่ฝ่ายเราเราก็ต้องนะถ้าให้เพื่อไทยใหญ่ไว้มันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าเราก็รู้อยู่ว่าเราไม่ได้ไปรับใช้เพื่อไทยที่ไปเนี่ยคือผมปาอยู่แล้วเราเชิญเราสอนมานั่งฟังชาวบ้านนะนั่นคือกุศโลบายแล้วเรื่องจริงด้วยแล้วก็ไม่หลอกชาวบ้านไปคือให้เขาฟังจริงๆด้วยส่วนเขาฟังนะสสตอบโต้มาชาวบ้านตอบโต้ไปแล้วเขาเห็นต้องฟ้องต้องกันแล้วเขาก็โอเคเอาในทางในการสมัครสมาชิกหรือว่าเป็นมวลชนเพิ่มขึ้นมันได้ทั้งมวลชนของผมด้วยพรรคก็ได้มวลชนด้วยนะครับ
ึ่งตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มมวลชนเพิ่มขึ้นต่างหากเพราะฉะนั้นยืนยันว่ายังไงผมไม่รับใช้พรรคนะแต่ผมรับใช้ประชาชนในเมื่ ทุกวันนี้เราไม่มีที่เลือกอ่ะนะครับเราไม่เลือกภูมิใจไทยก็ไม่ได้เลือกประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้เราก็ต้องเอาเพื่อไทยนะครับก็คือว่าเลวน้อยสุดถึงจะเลวก็เอาตรงนี้ต่างหากครับอาจารย์ครับอันนั้นก็คือทางหนึ่งนะโกติแล้วถ้าไปทางนั้นเนี่ยโกติก็ต้องใช้ประโยชน์พรรคให้มากที่สุดงบประมาณในการมาสนับสนุนการเดินทางของพี่น้องการจัดงานจัดอะไรเนี่ยพูดให้เป็นนะใช้ภาษาให้เป็นนะเพราะว่าก่อนตอนนี้โกติก็นิ่มมาให้แล้วคือหน้าฉากตอนนี้เนี่ยโกตินิ่มกับพรรคแล้วเนี่ยพรรคก็ต้องให้ข้อตอบสนองในเมื่อคุณขอร้องมาแล้วเราก็สู้แนวทางที่คุณอยากให้เป็นเนี่ยเราทำตรงนั้นแต่นั่นคือ1ฉากนะ1มิตินะโกตินะ2เนี่ยการใดก็ตามนะไปตกลงต่อรองกับใครเนี่ยเราจะวางใจเขาโดยที่เราไม่มีหลักประกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในสงครามเนี่ยนะจะต่อสู้จะอะไรกันจะประวิงเวลาเนี่ยถ้าเราไม่มีพลังในการต่อรองไม่มีภาพที่ไปขู่เขาไว้เนี่ยเราเสียเปรียบคดีความที่มันจะจ่อโกติเอาไว้เนี่ยมันต้องมีหลักประกันนะว่าพรรคเพื่อไทยต้องทำงานให้เราจริงถ้าทำงานไม่จริงสมมติยังปล่อยให้มีการดำเนินคดีกับพวกเราเนี่ยก็แปลว่าพวกเราจะต้องมีสิทธิ์ลุกขึ้นมาต่อต้านอารยะขัดขืนนะแล้วอารยะขัดขืนพวกนี้นะผมก็บอกไปว่าประชาชนเนี่ยตอนนี้โกติไปเล่นเกมนั้นไม่ได้แปลว่าโกติจะเล่นอีกหน้านึงไม่ได้นะฮะข้อมูลที่เกี่ยวกับไอ้ตุลาการทั้ง9ที่เป็นกบฏยังไงมันก็เป็นกบฏเราไม่เดินเรื่องที่มันหนักหนาเราไม่ไปล้อมไม่ไปเผาศาลเนี่ยนะครับเพราะเราไม่อยากทำผิดกฎหมายเราฉลาดขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าเรายอมรับมันถ้าเราตั้งคณะกรรมการตั้งเขาเรียกว่าทนายความประชาชนเนี่ยเราก็ต้องให้ทนายความประชาชนตีมันให้ถึงที่สุดทีมงานที่ลุยงานกับอาจารย์มานิตจิตจำกับเนี่ยลุยกันให้ถึงที่สุดแล้วประชาชนถึงจังหวะออกมาหนุนถ้าเราไม่ทำผิดกฎหมายมันทำอะไรเราไม่ได้โกติออกหน้าไม่ได้เดี๋ยวมีคนอื่นออกไปนำทัพใหม่แล้วสิถ้าพูดถึงถ้าเราจะท้าชนตรงนี้โกติที่จริงไม่แพ้นะถ้าเรื่องตุลาการถ้าจะเดินหน้าต่อนี่นะไม่แพ้นะเพราะว่าถ้ามันนี่ปุ๊บในโกติเอาคนออกไปเป็นหมื่นเนี่ยบอกมึงจะจับก็จับกูไม่ก็เอามึงเป็นกบฏอ่ะนะครับมันจะทำอะไรเราได้มันสู้ไม่ได้แค่โกติมีมวลชนตอนนี้รวมกับหนุ่มนี่มันเป็นอย่างน้อยก็ 20,000 แล้วอ่ะมันจะเอาไปอยู่ในคุกได้หมดแล้วเป็นปรากฏการณ์เรียกว่ายิ่งกว่าน้ำพึ่งหยดเดียวอีกนะเป็นปรากฏการณ์ที่สะเทือนวงการและพวกนั้นมันกลัวอยู่นี่คือพลังที่มันจะทำให้เขาไม่กล้าจัดการกับโกติเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นจะต้องมีหลักประกันแปลว่ามวลชนโกติเนี่ยขณะที่เดินเกมที่เป็นนิ่มๆเนี่ยมวลเกมการสร้างมวลชนแล้วก็ปลุกมวลชนเอาไว้ว่าคุณต้องพร้อมสู้และไอ้พวกจะฮาร์ดคงฮาร์ดคอร์ไม่ต้องไปหยุดเขาฮะแต่ว่าให้แยกเป็นกองไว้เลยข้อมูลว่าไอ้พวกตุลาการมีใครบ้างไอ้พวกนายทหารที่มันมีสิทธิ์จะมันรับคำสั่งมาแล้วมันจะมาเล่นมาจัดการพี่น้องเราเนี่ยถ้ามันเด็ดหัวพี่น้องเราไม่ว่าจะเป็นใครโกติหรือคนอื่นเนี่ยก็นายทหารหนึ่งหัวเอาไปเอาไหมเอาระดับนายพลเอกเลยไม่ต้องมาดักกระจอกกระจ้อยครับหรือว่าคนที่ปฏิบัติการเนี่ยเราข้อมูลเราถึงไหมคือในการรบเนี่ยเราจะต้องรู้เขารู้เราทั้งหมดแล้วก็ไม่มีใครฮะเรายอมอ่อนเขาแล้วสู้ตามหลักเกณฑ์ใต้กฎหมายอย่างแต่มันจะสั่งยิงหัวเราโดยไม่ถูกกฎหมายโดยถูกกฎหมายนะโดยเอาผิดไม่ได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ถ้าสมมติคดีความเนี่ยเราฟ้องไอ้ตุลาการพวกนี้แต่ปรากฏว่าไอ้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องอัยการไม่ส่งฟ้องไม่ดำเนินการต่อแล้วมันจะเสือกจะมาดำเนินการของเราที่ส่งไปภายหลังเนี่ยเราต้องมีหลักประกันถ้าพรรครับปากว่าใช่เราอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยต้องไม่เดินนะถ้าเดินเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราก็พร้อมเคลื่อนทัพงั้นแปลว่ามวลชนของโกติที่พร้อมอยู่เนี่ยต้องขยายด้วยแล้วต้องเตรียมการเลยฮะถ้าเคลื่อนในเคลื่อนยังไงมีเป้าหมายกี่ที่แล้วจะทำอะไรโดยที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมแต่ทำได้ทำแล้วได้ผลด้วยอ่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยมันเขาเล่นแรงกับเราเนี่ยถ้าเราจะเอาคืนเนี่ยเอาคืนทีนะถ้าเราดุนแรงปุ๊บนะโกติภาพเราจะเสียมากถ้าเสียเราต้องคุ้มถ้าเสียเราต้องคุ้มอ่ะเพราะนั้นเนี่ยอันนั้นไว้เป็นอันสุดท้ายแต่ว่าต้องเตรียมการเอาไว้เพราะนั้นเนี่ยเขามีอาวุธรอเราอยู่สั่งการไว้เรียบร้อยเนี่ยแล้วจะให้ประชาชนมือเปล่ามันไหวหรือฮะเราป้องกันตัวเองได้มีสิทธิ์ป้องกันตัวเองแต่ว่าบางอย่างไม่ต้องมาประกาศคมในฝักเกมบนบางอย่างมันบนดินอ่ะ112พูดตรงๆอ่ะพูดก็พูดแล้วเนี่ยทำบนดินมันผิดกฎหมายเนี่ยแต่ว่าเราบอกว่าเราไม่รักเราไม่ใคร่เราไม่เห็นด้วยเราไม่อยากจะบ้าบอด้วยเนี่ยส่งใบปลิวไปใต้ดินจับมือใครดมไม่ได้ส่งข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงๆอ่ะข้อมูลที่เป็นแฟกต์ส่งไปทั่วที่ส่งไปสนิยบัตรจับมือใครดมไม่ได้ติดสแตมไม่ต้องมีลายมือไม่ต้องมีไอ้ลายนิ้วมือติดส่งไปเรื่อยไปตามบ้านต่างๆข้อความสั้นๆง่าย
เป็นข้อมูลชัดๆไม่ได้ว่าไม่ได้ด่าแต่ว่าเป็นข้อมูลให้เห็นกับหูกับตาอย่างเงี้ยมันทำได้ไงฮะเพราะนั้นเนี่ยเวลาบนดินก็เกมหนึ่งใต้ดินก็เกมหนึ่งพี่น้องที่ต้องเข้าใจฮะถ้าคุณเป็นแดงก้าวหน้าแดงที่จะต้องฝ่าฝืนสิ่งที่มันเขาบังคับเป็นกฎครอบเราอยู่เนี่ยคุณก็ต้องมีวิธีการหลีกเลี่ยงนี่ขบวนประชาชนต้องฉลาดในการเดินแต่โกติมาอยู่ตอนนี้เป็นเขาเรียกว่า public figure เนี่ยเป็นคนสาธารณะมันดังแล้วเนี่ยก็ต้องทำตัวได้อยู่ในกรอบต้องฉลาดเพราะถ้าเราไปด่าสะใจได้ความสะใจแต่ได้คดีความมานี่มันไม่คุ้มไงฮะเนาะเอาละครับก็ยาวไปละเดี๋ยวโกติมีอะไรเสริมหน่อยก็เชิญครับครับเสร็จแล้วครับฮัลโหลครับครับเชิญครับตอนนี้เสียงพี่ยุทธเข้าหรือเปล่าครับเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวพี่ยุทธยังอยู่เดี๋ยวให้พี่ยุทธต่อฟังอยู่ครับโกครับก็เดี๋ยวผมอยากจะเชิญพี่ยุทธครับอยากจะเรียนให้ด็อกเตอร์ทราบหน่อยด็อกเตอร์ก็คงจะทราบอยู่แล้วนะครับคือเราไม่ต้องไปพูดเรื่องอะไรนะเราก็ต้องถามนะครับว่าณเวลาเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยไอ้กฎหมายที่ใช้นะครับมันกฎหมายของใครนะครับเราเอาตรงนี้ดีว่าไอ้ปี50เนี่ยมันเป็นกฎหมายของใครนะครับแล้วรัฐบาลชุดนี้เนี่ยใช้กฎหมายของใครอยู่นะครับผมไม่ได้ค้านแต่อยากจะชี้ให้เห็นว่าณเวลานี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันปกครองด้วยระบอบอะไรถูกไหมฮะคือระบอบอะไรอาจารย์มานิชก็บอกอยู่แล้วแต่เราถามว่าเราล้างหรือลื้อกฎหมายนี้ได้หรือเปล่าถูกไหมครับนะเวลานี้เนี่ยเอาตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นว่าอำนาจในระบอบการปกครองนี่มันขึ้นอยู่กับใครครับถ้าถามว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลของประชาชนจริงแต่ถามว่าอำนาจที่แท้จริงของรัฐบาลชุดนี้มีไหมผมถามว่าตอนนี้อำนาจของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยมีบ้างไหมครับถ้ามีแล้วทำไมไม่เอาอำนาจที่รัฐบาลมีอยู่สามารถที่จะออกกฎหรือพระราชบัญญัติอะไรออกมาก็ได้ให้กับพี่น้องซึ่งถูกมาตรา112เนี่ยยัดข้อหาเข้าไปเนี่ยอะไรมันคือมินมันคืออะไรเนี่ยการมินในกรณีที่ว่าเปิดเพลงขึ้นมาแล้วไม่ได้ยืนผมถามก่อนถามนะไอ้ไม่ยืนเนี่ยมันตั้งแต่สมัยผมเด็กๆแล้วผมจะบอกให้แต่ก็ไม่เห็นมีการจับกันแล้วมาอยู่ๆนี่มาสมัยไอ้มาร์กเนี่ยไอ้อภิสิทธิ์เนี่ยไอ้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็ถามว่าเราต้องโยงเข้าไปคือก็ว่าไอ้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันเป็นรัฐบาลของใครทำไมไอ้การที่ไม่ได้ยืนเนี่ยมันจะตายเหรอแล้วผมถามว่าไอ้ที่ไม่ยืนเนี่ยมันตั้งอันไหนแล้วนะครับตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กแล้วบางคนเขาก็เดินออกจากโรงหนังก็ไม่เห็นมีใครเขาว่าอะไรถ้าคนเรานะจะให้เขากราบให้เขาลบให้เขาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์อย่างคนที่จะมาจะไปกับโกติเขาไปด้วยอะไรไปด้วยความเห็นชอบไปด้วยความเชื่อมั่นไปด้วยเห็นศักยภาพในการที่เป็นผู้นำประชาชนเขาไปแต่ว่าในแง่ที่บอกว่าจะมีผลลัพธ์มาข้างหลังเขาไม่รู้เขารู้อย่างเดียวว่าตอนนี้คนที่เขาคิดว่านำไปเพื่อสู่ชัยชนะหรือเป้าหมายในเมื่อมีคนที่นำแล้วคิดว่าถูกเขาก็ต้องไปเป็นผมก็ไปแต่เรื่องผลลัพธ์กลับไปยังไม่มีใครรู้มันเฮ้ยอะไรคุณน่ะสามารถที่จะล้มล้างระบอบการปกครองหรือเอากฎหมายหรือเอารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยออกมาได้หรือเปล่าใครน่ะคุณอย่าไปหวังเลยเอาเพียงว่าท่านแน่จริงอ่ะนะครับ
อย่างคุณราชิตเข้ามารายการของผมหรือแม้กระทั่งคุณชอจริงบอกเอาคิดแค่ว่ามึงแน่จริงมึงเปลี่ยนดิมึงกล้าเปลี่ยนไหมล่ะมาตรา309อ่ะตรงนี้ล่ะเอาแค่ตรงนี้น่ะมันกล้าไหมไม่กล้าฉะนั้นการต่อสู้ณเวลานี้เนี่ยคือไม่ใช่หลบไม่ใช่อยู่ใต้ดินหรือบนดินทั้งสิ้นแต่เป็นพี่น้องทุกๆคนเนี่ยเราต้องมาร่วมกันนะครับว่าเวลานี้ประเทศไทยมันปกครองด้วยอะไรทุกคนมีความสุขคุณแน่ใจแล้วมีความสุขแต่ถ้าหากว่าระบอบการปกครองยังมิใช่ของประชาชนวันใดคืนดีนะครับอำนาจในการยึดนะหรือในการทำลายล้างระบอบการปกครองซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยอยู่ๆไอ้ผบ.ทบ.กูยึดอำนาจมันเลยเป็นได้ยังไงฮะ2549หรือตั้งแต่2544ขึ้นมาไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าประเทศไทยซึ่งกำลังจะเป็นหนึ่งของเอเชียเนี่ยกลับมาเจอคนที่เขาสนับสนุนคนที่อย่างพันตนหลวดโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรสนับสนุนให้คนที่นับถือมุสลิมเนี่ยอย่างในสมทิต่างคุณยักลินเนี่ยขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.แล้วมันยึดอำนาจเนี้ยครับแล้วจะว่าไงถ้าหากว่าเรายังไม่เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองตรงนี้โดยที่อำนาจการปกครองแท้จริงมันต้องเป็นของประชาชนฉะนั้นอำนาจทางทหารมันก็ต้องอยู่ในมือของผู้นำที่ประชาชนเลือกเข้าไปนี่คือโครงสร้างของมันฉะนั้นผมถึงกล้าพูดได้อย่างที่ท่านอาจารย์ชูพงษ์ได้พูดคุณยังไม่เปลี่ยนระบอบการปกครองคุณอย่าหวังว่าจะนอนอย่างสบายวันใดคืนดีนะครับมันล้มหม้อข้าวคุณก็ทำได้อย่าแค่สุขใจวันนี้ขอให้มีกินหรือพรุ่งนี้ขอให้มีกินหรือวันลืนนี้ขอให้มีกินเราไม่มีใครรู้ครับเพราะว่าอำนาจที่แท้จริงมันยังแอบแฝงอยู่ผมดีใจนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปหน่อยหนึ่งปี2554นั่นคือเสียงประชาชนพลังประชาชนที่บริสุทธิ์นะครับที่ด่าไอ้เหี้ยสังฆ่าอีหาสังยิงนั่นแหละครับซึ่งทำให้พูดง่ายๆว่าประเทศไทยนี่แผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่เลยพอคิดไม่ถึงว่าประชาชนเหล่านั้นออกมาด้วยหัวใจที่ถามว่าสิ่งเหล่านี้ยังฝังอยู่ในนั้นหรือเปล่ามีครับไม่ใช่ไม่มีมีนะครับมีแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่แสดงออกยังไม่ต้องไปบอกกับใครเมื่อถึงเวลาวันนั้นแล้วประเทศไทยอาจจะหนักกว่าซีเรียอาจจะหนักเบียหรืออาจจะแย่กว่าฝรั่งเศสยังไม่มีใครรู้เพราะว่าการสะสมแห่งความแค้นแล้วทรมานเข้ามาเป็นเวลาช้านานแล้วต่างหากนะครับฉะนั้นสิ่งที่ดร.เพียงดินพูดขึ้นมาว่าจำเป็นที่จะต้องจ้างทนายแค่ตรงนี้นะครับทางโกติก็แทบจะแย่แทบจะตักเลือดอยู่แล้วแต่ด้วยความรักพื้นดินไทยรักที่จะให้ลูกหลานเจริญก้าวหน้าสู้ครับแต่ยังไม่รู้เลยว่าตัวเขาเองออกไปเนี่ยพรุ่งนี้จะมีเสียงได้พูดหรือเปล่านะฮะฉะนั้นผมยังอยากจะพูดนะฮะถ้าหากว่าคนที่รักที่จะช่วยกันไม่ว่าเป็นทนายความที่มีความรู้จำเป็นต้องใช้เงินในการจ้างถ้าหากว่าในการจะทำเรื่องถ้าจะใช้เงินก็คนที่จะมาบอกเรา90คุณใช้แรงงานแต่หากว่าค่าใช้จ่ายใดๆผมว่าด้วยการบอกให้ทางโกติหรือว่าทุกๆคนพี่น้องเป็นร่วมกันใช
จะดีกว่าที่เราจะไปจ้างถ้าไปจ้างมันก็เหมือนหนึ่งลูกจ้างในเมื่อตอนนี้เราต้องการที่จะปิดแปลงโอกาสของเราต้องพูดนะครับจ็อกเตอร์ว่าเราเป็นประเทศไทยเราถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองพูดให้ชัดเจนนี่หมายครับท่านผู้ฟังที่เคารพเราบอกตรงๆว่าประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเท่านั้นครับพี่ยุทธครับถ้าคุณจะโอ้ตัวเองว่าค่อยๆไปค่อยไปครับประชาชนก็ไม่รู้ว่าตกลงคุณจะออกยังไงกันแน่นะครับเราไม่ใช่สู้ไปถอยไปหรือว่าสู้ไปเพื่ออาอย่างเราก็มีดีแต่เราจะไม่บอกใช่ไหมครับโอ้ครับผมครับครับเดี๋ยวโกติครับเดี๋ยวจะให้โกติเข้าแต่ว่าก่อนที่โกติจะเข้าเนี่ยขออนุญาตเดี๋ยวมีพี่แต้มนะครับพี่แต้มแทมป้าจะขออนุญาตมาแจมสัก 2-3 นาทีนะครับครับนะฮะแป๊บนึงครับก่อนที่จะให้พี่แต้มเข้ามาเนี่ยพี่ยุทธปิดไมค์แป๊บนึงนะครับหรือว่าโกติครับแป๊บนึงนะครับครับจะขออนุญาตเดี๋ยวจะเชิญพี่แต้มเข้ามาแต่ว่าขออนุญาตพูดถึงประเด็นที่พี่ยุทธว่าไว้เนี่ยประเด็นเรื่องเปลี่ยนระบอบนี่ชัดเจนนะครับเรารู้ผมเองถ้าพี่ยุทธได้ฟังรายการเนี่ยชัดเจนไม่ได้หลุดไปจากนั้นแต่ถามว่าเปลี่ยนระบอบเนี่ยต้องเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนอย่างไรเนี่ยนะครับเพื่อไทยไม่ทำแล้วมันมีสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เราต้องสู้กันอยู่เนี่ยแล้วไอ้เรื่องการสู้ทางกฎหมายเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องกดสโลบายเพื่อจะชี้โพงให้คนเห็นว่าไอ้พวกนี้เป็นกบฏออกมาเนี่ยถ้าเราไปสู้ไปยืนตะโกนหน้าศาลเผาลงศพมันจะเอาเราเข้าคุกเนี่ยเรามีวิธีอื่นฮะเราก็ต้องตั้งกระบวนการกฎหมายหมองูมันตายเพราะงูไอ้พวกนี้มันมาโดยผิดกฎหมายฮะเราก็ต้องใช้นักกฎหมายก็ไปสู้อันนี้ไม่ได้แปลว่าไม่เปลี่ยนระบอบนะครับแต่เปลี่ยนระบอบวันสุดท้ายผมบอกแล้วมันไปลงเอยที่การลงประชามติถ้าลงประชามติจะเปลี่ยนประเทศเอาข้าวเจ้าข้าวเหนียวเนี่ยถามว่าเรามีคนที่จะกินข้าวเหนียวพอหรือยังชัดเจนหรือยังก็แปลว่าจะถึงได้บอกโกติว่าต้องไปสร้างพลังมวลชนถ้าเราพิสูจน์ตัวเองแล้วเพื่อไทยเขาไม่เอาพลังมวลชนส่วนนั้นยังหลับไหลอยู่เนี่ยคนส่วนกลางยังไม่มาเนี่ยแนวทางที่เราจะทำนั่นก็เพื่อไปเปลี่ยนระบอบนั่นแหละแต่เผื่อไว้ว่าถ้าโชคดีไม่ต้องฆ่าฟันกันตายเนี่ยลงเอยที่การลงประชามติครับเราชนะแบบไม่ต้องเหนื่อยนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ไหวเนี่ยเราก็ต้องบางส่วนเนี่ยก็ต้องตัดต้องวิทย์ต้องร้อนส่วนประกอบของเผด็จการออกไปเรื่อยๆนะเนี่ยการกระทำบางอย่างเนี่ยนี่คือการเปลี่ยนระบอบแต่เปลี่ยนโดยที่กำจัดไปทีละนิดทีละนิดสร้างบรรยากาศการปฏิวัติสร้างความรู้ในการสำหรับการความจำเป็นในการปฏิวัติแล้วสร้างแนวทางการปฏิวัติแต่ที่สำคัญที่สุดต้องสร้างองค์กรปฏิวัติซึ่งก็คือประชาชนคำตอบสุดท้ายมันอยู่ที่ประชาชนทีนี้การจะลุกฮืออย่างซีเรียนั่นน่ะถ้ามันลุกฮือก็ผมก็พูดตลอดว่าต้องพร้อมอ่ะแล้วจะพร้อมยังไงก็ทำตัวให้เป็นเม็ดไอ้กอของไอ้อะไรนะฮะตะเกียบเนี่ย10อัน20อันมารวมกันไว้แล้วถ้าทั่วประเทศมันมีเป็นร้อยเป็นล้านกองเนี่ยมันจะตีหัวเหี้ยตีหัวช้างมันตีได้ทั้งนั้นนะฮะแต่ถ้าตะเกียบอันเดียวแล้วก็ชูอยู่อันเดียวชูอยู่กองเดียวแล้วบอกฉันจะล้มทั้งระบอบฉันจะล้มช้างมันล้มไม่ได้ไงฮะตอนนี้มันอยู่จุดนั้นเราเลยต้องมาพูดว่าเรื่องการเตรียมความพร้อมนี่คือประเด็นที่อยากจะเรียนพี่ยุทธนะครับก็เรานี่เห็นไม่ต่างกันนะแล้วพี่น้องประชาชนรู้ว่าต้องเปลี่ยนระบอบรู้ว่ามันมีกี่ตัวแต่ว่าถึงตอนต้องทำอะไรเนี่ยคนที่เขาอยู่ในตำแหน่งที่ทำนี่เราก็เห็นอยู่โกติถูกเรียกเข้าไปเพื่ออะไรเขาประคองอำนาจเพื่ออะไรเราเห็นกันอยู่จังหวะเวลาทามิ่งมันยังไม่มาเราพูดแต่เปลี่ยนระบอบแล้วไม่มีแนวทางชัดเจนมันไปไม่ได้นะครับนี่ก็เรียนพี่ยุทธตามนี้เดี๋ยวพี่จะมีอะไรก็ค่อยว่ากันแต่ขออนุญาตเรียกพี่นะพี่ชายนะอีกคนนึงนะครับพี่แต้มแถมป้านี้ก็อยู่พวกเรามานานนะครับอันนี้ขออนุญาตแป๊บนึงนะครับเชิญพี่เข้ามาเลยนะครับอ๋อนี่เราพูดแบบไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดอะไรนะครับพี่แต้มมาได้เลยมาจอยพวกเราครับเชิญครับเสียงหล่อๆของพี่แต้มจะได้เข้ามาสักทีนะครับไม่ได้ฟังเสียงพี่แต้มนานแล้วเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนก็ฟังประจำตั้งแต่แกจัดกับพี่คทาวุฒินะครับนะรอแป๊บนะครับเอาละพี่แต้มครับมาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยสวัสดีครับโอ้โหเสียงหล่อมาเลยโอ้โหสวัสดีครับอ้าวเชิญครับมีอะไรตามเต็มที่เลยครับพี่นิตยาครับกรุณาปิดไมค์นิดนึงครับมีเสียงออกมานะครับออกมา
เสียงสะท้อนผมก็เลยงงๆกับเสียงสะท้อนมาจากของพี่นิตยานะครับจากจะตัวอยู่หรือเปล่าไม่ทราบนะครับโอเคครับคุยได้ยังครับพี่ชาติเชิญเลยครับเอาเชิญเลยครับเชิญเลยสวัสดีครับด็อกเตอร์สวัสดีครับพี่ยุทธสวัสดีครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับไม่อยากพูดพี่แต้มคือรู้เลยว่าวันนี้โกติไม่มีเสียงใช่ไหมก็เลยมาคุยทางนี้เอาผมรู้เลยวันนี้ลุงยิ้มก็ล่องทั้งวันโทรซ้ายโทรขวาอยู่โอ้ตายละเอาเชิญครับพี่แจ๊คก็อยากเป็นกำลังใจให้พี่กตินะครับคืออย่างนี้ คือไม่ว่าคดีความอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดมีนะตอนนี้ก็คงมีแล้วก็มีแล้วครับก็มีอยู่แล้วไงก็หนังสือพิมพ์ก็ลงหมดแล้วมีเนี่ยมีเนี่ยถ้าเกิดมีแล้วก็มีแล้วนะครับด็อกเตอร์นะครับคือผมอยากจะเรียนนะครับว่าเมื่อ6ปีก่อนเราก็เคยโดนไปรอบหนึ่งแล้วนะครับคืออย่าเดี๋ยวก่อนผมจะพูดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมคุยกับหนุ่มโคราชเมื่อกี้เนี่ยว่าโกติโดนแล้วนะเราอะระวังตัวด้วยคือตอนรัฐบาลนายกสมัครศูนย์ธรเวศเนี่ยพรรคพลังประชาชนเนี่ยเราก็โดนเจดาตอบิโดซึ่งผมสนิทนะครับบอกเราโดนไปนะเขาโชว์ออฟว่ารักเจ้าเดี๋ยวตอนนี้พรรคเพื่อไทยกำลังโชว์ออฟรักเจ้าเหมือนกันคือเรื่อง112เอ่ยแต่ของโกติเนี่ยยังแค่ไออะไรมันบอกว่าจะขู่อะไรตุลาการหาเหวอะไรของมันเนี่ยนะไม่ต้องเป็นห่วงฮะถามว่าไม่ต้องเป็นห่วงคืออะไรประชาชนเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงแต่ให้โกติที่ห่วงตัวเองไม่มีใครช่วยใครได้นะครับไม่ว่าพรรคเพื่อไทยที่เราเนี่ยได้ปกป้องโปรเทคเหมือนที่บอกว่ากำแพงเหล็กให้นายกยิ่งลักษณ์หรือว่าคณะรัฐบาลช่วยเราไม่ได้ครับผมบอกเลยนะครับว่ารัฐบาลนี้ก็ช่วยเราไม่ได้ครับนักต่อสู้ด้วยภาคประชาชนอันแท้จริงเนี่ยไม่เคยพรรคเพื่อไทยจะมาช่วยครับนี่ผมไม่ได้โจมตีพรรคเพื่อไทยแต่จริงๆแล้วต่อให้โคตรของโคตรพรรคเพื่อไทยก็ช่วยพวกเราไม่ได้มีแต่พี่น้องพวกเรานั่นแหละที่มาช่วยกันเองแต่ถามว่าช่วยได้ไหมก็ช่วยไม่ได้อีกครับจะเอาคนมาเป็นหมื่นมาด็อกเตอร์ว่าเอามา20,000จะเอาวิทยุจากหนามแดงหรือลำลูกกาหรือวิวชุมชนสำโรงเอามาทุกที่เอามาเป็นแสนก็ช่วยเราไม่ได้ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะรัฐบาลเขากำลังโชว์ออฟว่าใครอวยมากกว่ากันใครอะไรมากกว่ากันมันกลายกันเป็นปาหีการเมืองโดยที่ว่าข้ามหัวประชาชนราษฎรที่บอกว่าเฮ้ยไหนบอกว่าไม่ว่านิติบัญญัติไม่ว่าบกฝ่ายบริหารมาจากประชาชนจะไม่เคยช่วยประชาชนครับเรื่องสิทธิมนุษยชนความเป็นธรรมประชาธิปไตยที่เราเรียกร้องซึ่งเรายังไม่รู้เลยเนี่ยมันเป็นลมเนี่ยนะตอนนี้โกติหรือด็อกเตอร์หรือพี่ยุทธหรือท่านผู้ฟังเนี่ยเอามือเนี่ยผ่านไปข้างหน้าเลยครับกวาดเข้าไปกวาดผ่านลมไปเนี่ยตรงไหนครับคือประชาธิปไตยมันจับต้องไม่ได้ครับในเมื่อมันจับต้องไม่ได้มันก็ใครช่วยใครไม่ได้
เวทีเล็กนะครับหลายคนเข้าใจคำว่าเวทีเล็กเนี่ยผมจัดการเมืองทางอินเทอร์เน็ตฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินอยู่ครับชัดเจนครับชัดเจนครับมา6ปีแล้วนะครับตั้งแต่นาชาติตั้งแต่พี่ชีพถ้าใครรู้จักพี่ชีพชูชัยเนี่ยสุดยอดนะครับรู้จักคือรุ่นเดียวกับจตุรนนี่แหละคือพวกนี้เรียนหมอมาหิโดนหมดแล้วหนีเข้าป่าเรียนเก่งกันหมดแล้วครับคนทำไมใครถึงไม่ค่อยเข้าใจว่าคนเรียนหมอเนี่ยแล้วหนีเข้าป่าเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะพี่ดาตอบิโดเนี่ยเรียนโทธรรมศาสตร์เอาหนังสือธรรมศาสตร์นั่นแหละมาอ่านที่สนามหลวงแล้วก็โดนเห็นไหมครับคนที่มีความรู้อัจฉริยะความสามารถทั้งนั้นแหละที่โดนมาตาเฮงซวยเนี่ยผมก็เลยงงประเทศนี้ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญโดยประชาชนนะครับถามว่าทำไมผมพูดว่าโดยประชาชนก็เพราะรัฐสภาสภาล่างนะครับสภาบนครึ่งหนึ่งมาจากประชาชนเขาอยากจะแก้เพื่อจะมีสสร.แล้วก็ให้ประชาชนเลือกมาแล้วก็ร่างกันใหม่แล้วก็เลือกตั้งกันใหม่ดูซิว่าประชาชนจะเลือกใครตามรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนคุณยอมรับแล้วไม่ใช่โดน17 18จังหวัดพระราชกำหนดภาวะฉุกเฉินตอนรัฐธรรมนูญปี50คุณก็รู้กันอยู่ว่าคุณบังคับเราถึงไปโนโหวตกันไงเราโนโหวตเราแพ้ก็เพราะคุณไปบล็อกหมดเลยผมไม่ไปสนใจหรอกว่ารับไปเหอะแล้วแก้ทีหลังไอ้นั่นเนี่ยมันเด็กบ้วนซืนหลอกเด็กบ้วนซืนแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณบล็อกไว้หมดแล้วมันเรื่องง่ายๆก็คือว่าไอ้ที่เราสู้กันมาเนี่ยนะกับการที่คุณโกตินี่ที่ผมมาให้กำลังใจเนี่ยผมบอก2ข้ออย่างเดียวนะครับ1ถ้ามีปัญหามากหนีไว้ก่อนครับนี่ผมพูดเรื่องจริงนะดูทิศทางลมนะครับถามว่าทิ้งนปช.กับพรรคเพื่อไทยได้ไหมตอนนี้เนี่ยถามว่าจิตวิญญาณของเขาเนี่ยเราพึ่งได้ไหมยังเหลืออีกเกือบ50คนเนี่ย2ปีกว่าแล้วนะครับถามว่าพึ่งได้ไหมผมถามในใจท่านผู้ฟังด้วยนะครับถ้าพึ่งได้ก็พึ่งถ้าพึ่งไม่ได้ทำยังไงครับแน่นอนครับคนเรามีครอบครัวมีพี่มีน้องมีญาติเอาตัวออกไปก่อนแต่ถ้าคิดจะสู้ก็ไปยอมรับสารภาพที่ศาลก็จะลดกึ่งหนึ่งหรือไม่เคยติดไม่เคยมีโทษก็อาจจะเนี่ยใกล้จะถึงแล้วดิครับวันที่12สิงหา5ธันวาอาจจะฟลุกนะครับเอาจริงๆลุงสุรชัยเนี่ยรับสารภาพเนี่ยผมดีใจนะครับที่แกยอมนะลุงเขาก็แก่แล้วปีนี้ก็70ก็รับดีแล้วอาจจะเหลือติดคุกน้อยหน่อยจากโน่นจาก10กว่าปีก็ลดหลายคนเนี่ย
รับสารภาพกันหมดแล้วถ้าโกงไม่รับสารภาพก็ตายไปแล้วหรือพี่สมยศนอกนั้นรับกันหมดแล้วนี่ไม่เหลือใครแล้วนะก็คงหวังเนี่ยสองวันสำคัญเนี่ยแหละครับวันที่28ก็คือที่ผ่านมาแล้วของฟ้าชายก็คงไม่มีผลเกี่ยวกับเรื่องโทษนิรโทษกรรมหรือการลดโทษอะไรเนี่ยก็จะมีแค่สองวันดังนั้นนะครับผมอยากเรียนพี่โกติด็อกเตอร์เพียงดินพี่ยุทธ LA นะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกๆท่านว่าชีวิตคนไทยเกิดมานี่มันอาภัพมันอาภัพเรื่องอิสระของความเป็นคนถ้าเราไม่คิดปฏิวัติความคิดของตัวเองเมื่อไหร่คำว่าประชาธิปไตยคืออะไรต่อให้มีกษัตริย์หรือไม่มีกษัตริย์จะเป็นประธานาธิบดีหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ปฏิวัติความคิดของตัวเองเมื่อไรเราก็จะเป็นทาสแห่งความชั่วร้ายเมื่อนั้นครับขอบคุณครับท่านด็อกเตอร์เอาที่แต้มเต็มๆเลยเต็มแม็กเลยยังอยู่กับพวกเรานะครับยังไม่ต้องไปไหนครับเดี๋ยวจะให้โกติเข้านิดนึงนะครับของพี่แต้มเนี่ยผมจะแสดงความเห็นสั้นๆมากๆนะครับ ตรงประเด็นนะครับก็คือว่าในความเป็นจริงนี่ก็คือว่าเราพึ่งใครไม่ได้จริงๆเพื่อไทยเข้าไปเนี่ยนะครับที่จริงเนี่ยถ้าเราเล่นแบบเนียนๆเนี่ยมันก็มีความช่วยเหลือกันอยู่ถือว่ายังเขาก็ยังเป็นคนของเราที่พอจะช่วยกันได้แต่ถ้าเป็นกรณีบางอย่างเนี่ยกรณี112เนี่ยเขาช่วยไม่ได้อันนี้เราเห็นชัดกรณีตุลาการเนี่ยจะบอกว่าไม่น่าจะมีปัญหานะถ้าตุลาการมันยังโกติบอกกับพรรคว่าเฮ้ยอย่าให้มันมาเล่นงานก็แล้วกันถ้าจะให้เรานิ่งอะนะครับก็อย่าให้มาเล่นงานเราอย่าเดินคดีต่อถ้าเดินต่อปุ๊บมวลชนเราลุกเลยถามว่าลุกแล้วสู้ได้ไหมอันนี้ผมยืนยันว่าได้ครับมันจะจับแต่ว่ามวลชนต้องรักเราจริงนะโกตินะถ้าเรามั่นใจแล้วเนี่ยจัดตั้งกันไว้ดีแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือว่าถ้าจะมาทำลายกันแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามีพอแค่ 20,000 นี่ก็หอบแตกแล้วครับเพราะว่าจะเอาคน 20,000 ไปอยู่ในคุกจะกินจะอยู่อะไรกันยังไงครับแล้วถ้าเกิดมวลชนเขารักแนวทางนี้ข้างนอกเราหนุนกันต่อเนี่ยเรียกมวลชนมาอีกคือถ้า 20,000 หรือเป็นแสนเนี่ยไปอยู่แล้วทำรบกวนชาวบ้านแล้วก็ไปขอให้อภิสิทธิ์ออกนอกตำแหน่งเนี่ยคงไม่มีใครไปหรอกครับแต่ไอ้ตุลาการที่มันล่วงละเมิดอำนาจพี่แต้มเองก็พูดนะครับว่ามันไม่ได้มีที่มาจากไหนแต่ว่ามันยกตัวเองเหนืออำนาจเราทั้งหมดอ่ะเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นตัวแทนเราเนี่ยอำนาจนิติบัญญัติบริหารเนี่ยนะฮะไม่สามารถจะทำหน้าที่ได้เลยมันจะปลดเราไม่ได้ก็ได้ด้วยคำวินิจฉัยเหี้ยเหี้ยบ้าบ้าของคน 8-9 คนเนี่ยแล้วเราจะยอมรับมันได้หรือทีนี้เราไม่ยอมเราประคองตัวที่คุยกันในต้นรายการเนี่ยบอกว่าเราประคองตัวเพราะว่าเราไม่อยากจะหักเพราะถ้าหักแล้วนี่แปลว่า1มันไปขัดกับเพื่อไทยที่เขาพยายามจะรอจังหวะอยู่แล้ว2คือถ้าหักแล้วถ้าไม่ต่อไปเนี่ยหวังว่าจะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจเอาอย่างนี้ก่อนไหมก็รอเพื่อไทยก็แล้วก็อาศัยจังหวะนี้บอกเพื่อไทยว่างั้นก็ต้องมาสนับสนุนกระบวนการที่เราเล่นกันบนหน้าฉากนะหรือเราดึงพี่น้องมาอะไรเข้ามามาคุยกันเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยก็ส่งเสริมกันนะแต่ว่าก็เชื่อมั่นว่าโกติไม่ไปเป็นขี้ข้าเขาอะนะครับแล้วในส่วนอื่นโกติเราก็ดันเกมนอกฉากนะครับไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้คำตอบสำคัญก็คือว่าถ้าไม่ลงประชามติที่ผมพูดไปแล้วว่าที่สุดแล้วต้องมาแยกกันว่าจะเอาอะไรไม่เอาอะไรเนี่ยนะนั่นคือหลังจากที่สู้กันมาแทบเป็นแทบตายแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาอาจจะมาลงที่ตรงนี้หรือว่าสองเนี่ยสู้กันถ้าเป็นถ้าตายจนประชาชนเราเนี่ยชนะแล้วเนี่ยลุกฮือกันเต็มที่แล้วเนี่ยแล้วก็มาเขียนอะไรกันใหม่เนี่ยมันก็เป็นได้สองทางแหละไม่ประชามติก็คือแตกหักกันแล้วเสร็จแล้วก็สถาปนาอำนาจใหม่มีได้สองทางแต่ไม่ว่าจะทางไหนเนี่ยอาศัยพลังประชาชนมันมหาศาลนะแล้วตอนนี้ถ้าประคองตัวได้เราก็ประคองนะครับเล่นเกมเนี่ยต้องบอกแล้วว่าเกมบนดินใต้ดินไม่มีไม่ได้อะบนดินเราต้องเล่นตามกรอบตามเกมตามสถานการณ์แต่เกมใต้ยินใครมาห้ามเราได้จับมือเราใครดมไม่ได้ก็ต้องฉลาดในการที่จะเล่นแง่ในตรงนั้นเอาละครับให้โกติตอบนิดนึงฐานะที่เป็นเจ้าของตรงกลางนะครับแล้วเดี๋ยวไปที่พี่ยุทธแล้วก็ถ้าพี่นิตยาอยู่ส่งเสียงมาด้วยนะครับ
ชิญครับโกศีครับก็ก็คือแต้มหรือว่าเป็นอาจารย์เพ่งดินนะครับแล้วก็ยกตัวคืออย่างพวกท่านน่ะถือว่าเป็นผู้วุโสก่อนหน้าผมนะอย่างแต้มก็รู้ถึงไม้ลายมือในตอนนั้นแต่ผมทำเนี่ยนะครับแล้วก็ที่เป็นสามีกับคุณหลวงโคราชเนี่ยบังเอิญโตมาด้วยตัวเองเอาผมคณะปกติและตัวเองนะครับที่น้องที่อาจารย์ห่วงว่ารักจริงไม่จริงเนี่ยนั่นก็คือเราต้องพิสูจน์ว่ามีจริงไหมนะครับครับแต่จากการขับเคลื่อนแต่ละครั้งเอาว่าอย่างวันที่29ที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งชนกับงานนปช.ที่เวทีคอนเสิร์ตที่อิมพีเรียมผมจัดแนวทางอาจารย์มณิษฐ์อย่างที่เป็นภาพข่าวทางไทยเน็ตหรือว่าทางเว็บไซต์นะครับนั่นคือกลุ่มพี่น้องที่เขาเริ่มสายสภาในการจัดงานมาจ่ายตังค์มาซื้อข้าวเองอีกแล้วก็เดินทางมาไกลๆจุดที่อยู่นะเอาละส่วนที่บอกว่าถ้าถึงคราวนั้นไม่มีใครพึ่งใครได้นอกจากตัวเองนะถูกต้องแจ้งพูดถูกเพราะวันนี้ไม่ว่าสมาคมทนายความหรือว่าในรัฐบาลที่สมเกียรติที่มีตัวแทนออกมาพูดผมเรื่องนี้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องช่วยตัวเองนั่นก็คือเซฟตัวเองหรือว่าจะรู้ตัวเองนะครับหรือจะมีชีวิตตัวเองนั่นแหละมันที่ผมคิดแหละเพราะคำว่าจะดูแลตำรวจจะประสานงานจะสั่งการนี่คือยังจะไม่ใช่ว่าพี่จะทำอย่างนี้พี่จะทำอย่างนั้นเขาไม่ได้พูดคำนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาคุยกับนักการเมืองเนี่ยต้องจับเขาพูดให้ได้นะทำหรือว่าจับนะพี่ทำให้เลยพี่ทำอย่างนี้อันนั้นโอเคฟังมาแต่ถ้าจับนี่มันยังมีข้อแม้มีช้อยต่อนะครับสู้ได้ยังไงวันนี้ผมก็เตรียมทางไว้อย่างที่ผมบอกตอนก่อนถ้าคนที่สุดต้องไปประกันตัวไปอะไรเนี่ยถ้าดูแล้วถึงขั้นนั้นน่ะถ้าเราไม่พร้อมอะไรทุกอย่างผมก็ไม่มีทางเข้าไปก็เป็นไงแล้วยังไงก็จะไม่เข้าเสียของนะครับมันก็มีสองทางที่จะบอกว่าสู้เองก็คืออย่างที่ว่าผมรำลึกกล่าวทำอยู่ตอนนั้นนะครับที่ทำอยู่มันต้องมีบ้างถึงแม้ว่าหยิบเล็กนิดเจ็บเนื้อนะรัฐบาลยิ่งรักอยู่แต่อยู่ๆแล้วต้องรอให้รัฐบาลทำงานนานนะอะไรแล้วทำงานนานแล้วพวกเราที่สู้เนี่ยนะครับโดนไล่ล่าอย่างเงี้ยมันถ้าทำงานนานก็ตรงแล้วคุณทำงานเพื่อใครนะผมต้องถามแหละนี่เมื่อผมก็คือประชาชนผมจะแม้ส่วนน้อยส่วนใหญ่แต่ว่าคือประชาชนคุณก็ต้องยื่นมือเข้ามาเพราะว่านะครับอย่างน้อยผมไม่ได้บอกว่าคนทำเพื่อคุณแต่คุณนั่งได้ตรงนี้ก็เพื่อคนกลุ่มนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นกลุ่มผมหรือที่เรียกว่ากลุ่มแดงนอกข้อตอนนี้เนี่ยการทำงานที่จะเดินหน้าเนี่ยไม่ได้พูดนะครับหรือไม่ได้สกายเสร็จแล้วก็กลับบ้านใครบ้านมันไม่ใช่อย่างผมพูดเนี่ยและผมทำมีท่านอาจารย์ทั้งหมดที่เห็นอยู่ผมทำจริงๆนะนั่นก็คือตอบโจทย์ที่อาจารย์มีอยู่ว่าต้องหามวลชนเพิ่มขึ้นและมวลชนที่รักเราจริงๆต้องมีก่อนที่จะมีมวลชนรักเราจริงต้องมีนะนั่นคือเราต้องรักนะครับเอาดุลการและรักจิตสถานเองที่เราทำจริงด้วยไม่ใช่ว่าพูดเสร็จแล้วกลับบ้านไปนะครับนะไปนั่งดูคาราเกะไปร้องเพลงนั้นแล้วไม่มาคิดงานต่อนี่ไม่ได้นะครับทุกครั้งทุกวินาทีที่ผมคิดจะเรื่องนี้ว่าจะออกซ้ายยังไงออกขวายังไงในการตรงนั้นที่จะพูดตรงนี้อย่างที่ผมบอกว่าทำไมอ่ะถึงแม้ว่าทางพรรคเขาจะสั่งการให้ผมหยุดนิ่งรัฐบาลสั่งให้ชะลอแม้แต่ที่ทางสมาคมเขาบอกว่าที่มีช่วยเหลือแต่ต้องนะครับจะที่มีผู้วางบุปผาเขาก็ทำอยู่ผมก็ทำอยู่ไอ้นั่นก็แนวทางเขาแต่แนวทางผมนะครับ
มทำตามอาจารย์พิธีนั่นคือคนที่รักเราจริงๆใช้คำว่าคนที่จงรักภักดีจริงมันมีมากน้อยขนาดไหนและมีน้อยจะเพิ่มนะครับนั่นคือทำเป็นจริงจังและจับต้องได้ที่ผมคิดได้คิดแล้วทำนะครับส่วนอาจารย์ทั้งหมดที่ในไหนโดยเฉพาะพี่แต้มซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับคิดดังๆนะครับให้ผมได้ยินบ้างนะอย่างน้อยผมก็มีเบอร์สกายมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับวันนี้มีผู้ใหญ่ในภาคก็บอกว่าโคตรนะแดงฮะก็มีหลายอย่างแดงหลังไม้อย่างเดียวก็มีแดงหลังไม้จีบหลังโคตรลงขึ้นลงคนกับปลายหอกปลายดาบก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คิดอย่างต้องคิดด้วยตัวเองนะครับฟังได้แต่ไม่ใช่ว่าเชื่อทั้งหมดซึ่งผมก็บอกว่าถูกต้องผมไม่เชื่ออะไรทั้งหมดครับแต่ผมจะไม่ทรยศต่อตรงการผมว่าผมนะครับต้องสู้ไปแทงคอไปสู้ไปคุกเข่าไปก้มขาไปผมไม่เอานะครับตอนนี้สู้อะไรตอนนี้ผมก็สู้อยู่แล้วสู้มากด้วยเพราะว่าผมสู้คนเดียวเนี่ยนะครับตั้งแต่หกโมงจนถึงตีหนึ่งเนี่ยยันน้อยผมเชื่อว่านะครับมันจะมีคนเพิ่มขึ้นนะช่วงละสิบคนก็ยังดีที่เป็นแฟนคอนแท้รีจะฟังเราแล้วก็เอาในทางเราไปทำนั่นแหละครับคือการสู้นะแล้วสักวันหนึ่งถ้ามันมากขึ้นเมื่อไหร่นะครับแล้วตัวมันออกซ้ายออกขวาแข่งก็ค่อยต้องใช้คำว่าที่เราสู้นี่แหละนะลองรวมข้างหนึ่งว่าลงแล้วเนี่ยคนรักเรามากเท่าไหร่น้อยเท่าไหร่นะครับกิจกรรมบนท้องถนนคงต้องทำนะครับไม่ว่าการดูแลคนที่ได้รับการรังแกนะเพื่อนี่แหละครับเพื่อรวมคนรวมใจให้เขารักเราให้มากๆอย่างที่อาจารย์มีบอกว่าเวลาเข้าตรงนั้นอาจารย์ดูชัดว่ามีคนเยอะนะครับมีคนส่งไม่ถึงร้อยคนอยู่นี่นะครับนั่นก็คือแนวทางของแต่แนวทางผมนะผมจะสู้วินาทีสุดท้ายจนกว่านะครับกุญแจมือจะมาถึงแล้วนั่นแหละผมก็จะนะครับจะขี่กุญแจมือทิ้งแล้วก็ไปของผมนะแต่ว่าไม่ถอยเองครับแต่วันถึงวันนั้นเนี่ยผมคิดว่าโคโรนาจะให้มีแล้วให้ไอ้หมาแก่นะครับหรือว่าไอ้เทียร์บ้าบอนะครับมันมีอันเป็นไปก่อนดีกว่าครับโคโรนาให้เป็นอย่างนั้นไวๆนะครับเพื่อเราจะนะครับเปลี่ยนได้จริงๆอย่างที่เราต้องการซึ่งรู้อยู่แล้วว่าไอ้หมาแก่มันไม่อยู่คนเดียวนะครับนิ้วล้อบริวารก็เทียบเพราะว่ามันเป็นเรือเกาะมันอยู่นะครับอย่างน้อยก็คือยังดีกว่าว่าไปสู้กับไอ้หมาแก่คนเดียวเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่านะครับมันมหาศาลในเรื่องเงินทองสามีรักพักพวกนะครับรู้อยู่แล้วครับไม่งั้นไม่มาเอาอย่างนี้หรอกครับเชิญครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับโคตรดีครับเดี๋ยวเอางี้เราดำเนินมาในประมาณ2ชั่วโมงผมว่ากำลังดีนะเดี๋ยวจะให้พี่ยุทธ LA เข้ามาเสริมเป็นการปิดท้ายแล้วก็ไปที่พี่แต้มนะครับแล้วก็ยังไงก็ให้โกติมาพูดอีกครั้งในฐานะแขกสำคัญนะครับพี่แต้มต้องบอกก่อนนิดนึงว่าพี่แต้มเป็นแฟนติดตามกันมาแล้วก็นับถือกันมานะครับเป็นปรมาจารย์ในเรื่องของฝีมือการดูแลเรื่องการถ่ายทอดสดอะไรทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวขอบคุณมากที่แวะขึ้นมาคืนนี้เดี๋ยวให้พี่ยุทธก่อนแล้วก็ไปที่พี่แต้มนะครับโอเคครับเชิญครับพี่ยุทธครับดีใจว่าแต้มนะครับเข้ามาร่วมรายการอย่าเพิ่งหายไปเลยครับแต้มนะครับคุณก็ได้ต่อสู้กันมานะครับเราก็ได้รู้ได้เห็นกันอย่างครั้งนี้ที่ได้พูดคุยกันมากสักหน่อยนะฮะเพราะว่าชื่อผมชื่อจริงนะครับแล้วก็ไม่เคยไปแอบแฝงอะไรนะครับเราสู้ได้เท่าที่เราจะทำได้แต่ทุกครั้งที่ผมพูดไม่ใช่เพื่อที่จะให้คนไปตายนะครับไม่เคยคิดที่จะทำอย่างนั้นแต่ว่าสถานการณ์ของผมมันยังไม่ที่จะเอื้ออำนวยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆมันผ่านเราย่อมรู้อยู่แล้วนะครับว่าพี่น้องเราได้เสียชีวิตไปมากน้อยเท่าไหร่นะครับคุณแต้มพูดก็ถูกต้องนะครับไม่มีอะไรที่จะไปข้อคัดค้านก็ถูกต้องครับก็ต้องถามใจเราดูก่อนนะครับในระบบการปกครองคำว่าประชาธิปไตยเสรีภาพนะครับอยู่ตรงไหน
ครับเหมือนอย่างในประเทศอื่นๆเขาไหมเราเสียภาษีที่เราเสียไปมันย้อนกลับคืนมาให้ประชาชนพี่น้องซึ่งเจ้าของประเทศจริงหรือเปล่าที่เราจะได้เห็นนั่นก็คือสมัยที่ท่านคันโตโตด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรนะครับเราได้เห็นสภาพนะครับพี่น้องชาวนาชาวไร่เริ่มมีฐานะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ท่านที่หากินขี่มอเตอร์ไซค์หรือขับแท็กซี่ก็เพิ่มขึ้นใจกับเล็กลูกหลานๆเราการศึกษานะฮะคือพิจารณาเสรีภาพครับแม้จะไม่ได้ 100% ไม่มีอะไรครับที่มัน 100% ฉะนั้นการเรียกร้องก็อยู่ที่ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นเจ้าของพื้นแผ่นดินนะครับสิทธิและเสรีภาพบนขั้นพื้นฐานที่ประชาชนร่วมกันหรือว่าเจตนาร่วมกันที่จะร่างกฎเกณฑ์กันขึ้นมาเพื่อใช้ปกครองภายในประเทศหรือภายในหมู่บ้านทุกคนเป็นคนที่ยอมรับกับกฎหมายนี้ขึ้นมาไหมตรงนี้ต่างหากนะครับดังนั้นผมยิ่งพิจารณาแล้วครับประเทศไทยเวลานี้ปกครองในระบอบอะไรทราบพรรคเพื่อไทยนะครับชีวิตนะครับบอกตรงๆนะครับว่าตายด้วยชีวิตนะครับมากมายจนถึงได้พรรคเพื่อไทยทุกครั้งที่ผมบอกแล้วครับนักการเมืองซึ่งอยู่ในพรรคเพื่อไทยจะยิงพยองคุณอยู่ได้ตรงนี้เพราะชีวิตของประชาชนที่เขาล้มตายไปหรือแม้แต่กระทั่งนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับคุณจะทำได้อีกระดับนึงนะครับแต่อย่าทำเป็นแบบผักชีโรยหน้าเลยทำให้มันจริงจังนะครับทำให้มันเห็นถึงผลจริงจังเถอะครับคุณทำให้เห็นผลจริงจังแล้วครับสิ่งนั้นน่ะมันจะสนองคุณได้สายสามสี่เส้นคุณไม่เท่ากับได้สายใจประชาชนทั้งประเทศหรอกครับสายใจทั้งประชาชนทั้งประเทศเป็นเกาะคุ้มกันให้คุณได้เป็นอย่างดีดีกว่าที่คุณจะได้สายสินเพียงไม่กี่เส้นเท่านั้นเองนะครับก็เอาใจช่วยโกตินะครับเดินหน้าสู้ต่อในแนวทางที่ถูกที่ควรนะครับผมให้กำลังใจและผมก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณโกติทุกครั้งที่ได้ร่วมออกรายการแต่ก็พยายามที่จะพูดแบบไม่ให้มันส่อในทางลึกมากนักเข้าใจว่าประเทศไทยปกครองด้วยอะไรรอวันที่ประชาชนเราครับสัญญาณขาดไปนิดนึงนะครับครับครับก็เดี๋ยวให้พี่แต้มช่วยมาปิดท้ายกันนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวไปต่อด้วยโกตีนะครับเชิญครับฮัลโหลสวัสดีครับครับเชิญครับพี่แต้มเชิญครับอ๋อได้ยินนะครับครับชัดเจนครับชัดเจนก็ท้ายนี้นะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณด็อกเตอร์และเป็นกำลังใจให้พี่โกติแล้วก็ขอบคุณพี่ยุทธผมจะสรุปในความคิดส่วนตัวนะครับผมรับผิดชอบคำพูดผมเองนะครับคนอื่นไม่เกี่ยมการว่าเปลี่ยนระบอบกับการที่ประชาชนราษฎรเนี่ยโดนลังแกโดยกฎหมายอันไม่เป็นธรรมหลายๆเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามันเป็นเรื่องที่ราษฎรเนี่ยผมเรียกเนี่ยนะครับอาจารย์หวานชอบเลยนะครับผมเรียกว่าประเทศส่งสวยแลนด์ส่งสวยก็คือการส่งสวยเนี่ยครับแลนก็คือแผ่นดินนี่แหละครับเราส่งสวยให้กับใครก็ไม่รู้มาตลอดชาติรุ่นตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะครับจนถึงรุ่นเรา
แล้วเราก็โดนการรัฐประหารเนี่ยมาเขียนกฎหมายทำให้โกติถึงเป็นอย่างนี้ไงนี่มันเรื่องจริงนะฮะจริงแล้วเนี่ยของจริงแล้วประเทศนี้เนี่ยมันประเทศส่งสวยแลนด์ไม่รู้ว่าใครกำหนดกฎเกณฑ์เราจะแก้ก็ไม่ได้เราต้องการประชาธิปไตยโดยอำนาจของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนอะไรเนี่ยที่ผมมองแล้วไงว่าเอามือกวาดไปข้างหน้าสิมีแต่อากาศเนี่ยก็ไม่ได้ผมอยากให้พี่น้องผู้รักความเป็นธรรมนะครับผู้ที่ส่งสวยเนี่ยผมไม่เรียกว่าพี่น้องคนเสื้อแดงแล้วแหละผู้ที่ส่งสวยเนี่ยส่งสวยคืออะไรครับส่งสวยก็คือการเสียภาษีไม่ว่าทางตรงทางอ้อมแต่ส่งมาที่ไหนครับใครรวยที่สุดครับเขาก็จะส่งมาตรงนั้นหมดนะครับนั่นจุดศูนย์กลางคือการส่งสวยพี่น้องครับเราอย่าบ้ารักอะไรกันเลยเถิดครับวันเกิดของคุณนะครับอย่างเช่นคุณเกิดวันที่31กรกฎาคลอดจากท้องแม่มาอุแวนั่นแหละครับคือวันแม่ของคุณถ้าเกิดคุณอุแวมาจากท้องแม่คุณวันที่1สิงหานั่นแหละครับคือวันแม่คุณแต่พวกคุณเนี่ยอุปโลกเป็นวันโอ้เลอะเทอะผมอยากให้พี่น้องคนไทยทุกคนนะครับโดยเฉพาะชาวลำลูกกาที่กำลังเป็นกำลังใจให้พี่โกตีเนี่ยซึ่งกำลังโดนคดีเนี่ยนะเดี๋ยวจะโดนลามกันมาหมดครับหลักร้อยคนครับไม่ใช่โกตีคนเดียวหรอกครับถามว่าบ้านเรามี3อำนาจไหนบอกว่าขานอำนาจกันอยู่นิติบัญญัติบริหารตุลาการไปดูดิครับใครเคยขึ้นศาลไหมครับเคยไปเห็นหลังศาลไหมครับว่ามีรูปใครอยู่สรุปแล้วจะขานหรือตะกร้าหรืออะไรกันแน่ไม่มีครับถ้าเขาคิดจะกำจัดใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่ต่อสู้เพื่ออำนาจของราษฎรแบบเราจริงๆแบบโกติหรือหลายๆวิยุชุมชนหรือหลายๆคนไม่มีครับอำนาจบริหารก็ถอยครับโยนไปอ้าวประธานสภามาจากใครครับมาจากนี่แหละครับที่เราเลือกเนี่ย1คน1เสียงเนี่ยครับเสียงมากที่สุดในสภาครับ300เสียงถอยทุกอย่างเราถอยหมดเลยครับถอยเพื่อใครครับไม่ถอยเพื่อประชาชนเขาถอยเพื่อคนที่มีรูปหลังศาลนั่นแหละครับแต่จะว่ารูปหลังศาลอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับผมเพิ่งบอกไงครับหลายคนยังเข้าใจครับว่าศักดินากับอมาตย์เนี่ยผิดศักดินาคือเชื้อเจ้าครับคือพูดง่ายตั้งแต่รัชกาลที่1และโจงจักรีมาเนี่ยปากจะถึงมีเมียกันกี่คนรอห้ามีเมียเป็นร้อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจนถึงราชการปัจจุบันเขาเรียกศักดินาครับ
ไม่ได้อมาตครับอมาตคือคนที่ห้อมล้อมตั้งแต่ร้อนหนึ่งเหมือนกันครับณนู่นณนี่บริพรมบริพัตรเพียบเขาเรียกว่าพรหมจารีที่เหนียวหนึบประเภทจะแข็งเท่าไหร่จะเหล็กเอาไฟร้อนแทงยังไงแทงไม่เข้าครับพวกอมาตย์กลุ่มนี้นะครับเขาเรียกว่าศักดินาอมาตย์นี่เขาจะรวมกันนะครับขุนศึกขุนศึกคืออะไรครับก็คือทหารกองทัพนั่นแหละครับดังนั้นนะครับการที่ประชาชนราษฎรอย่างเราส่งสวยส่งสวยกันมาหลายตระกูลแล้วนะครับถ้าเรายอมแพ้ถ้าเราคิดว่าสิ่งแบบนี้หลายคนในเฟซบุ๊กฮัลโหลได้ยินไหมครับฟังอยู่ครับชัดเจนครับชัดเจนครับอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์โพสถามสลิมว่าพระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนเหน็ดเหนื่อยจริงหรือเปล่าแล้วผมก็จะถามต่อว่าเหงื่อหนึ่งหยดที่เป็นภาพประทับใจนี่หลายปีแล้วเนี่ยผมไม่แปลกหรอกครับผมเดินตากแดดในเหงื่อผมก็หยดที่จมูกเดินธรรมดานี่แหละไม่ต้องทำอะไรเนี่ยแต่ความเป็นจริงนะครับปู่ย่าตายายผมเนี่ยเป็นคนบ้านนอกปู่ย่าตายายของด็อกเตอร์เพียงดีก็คนบ้านนอกเพราะด็อกเตอร์เป็นคนเชียงใหม่ปู่ย่าตายายของด็อกเตอร์เพียงดีเป็นคนเชียงใหม่ปู่ย่าตายายของพี่โกติก็คนบ้านนอกถามว่าเหนื่อยไหมถามว่าคำว่าเหนื่อยนี่คืออะไรและกฎหมายไม่ว่ารัฐธรรมนูญกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่มีนะครับที่บอกว่าคุณต้องรักคนคนนี้ถ้าไม่รักคุณติดคุกไม่มีดังนั้นนะครับชีวิตมนุษย์เนี่ยหากเรามีอิสระเสรีเหมือนนกพิราบขาวเหมือนนกทุกชนิดก็ได้ครับบินเป็นไหนก็ได้แล้วเราจะรู้นะครับว่าอิสระภาพแห่งความคิดอิสระภาพแห่งการฟังอิสระภาพแห่งการดูมันคืออะไรกันแน่คำว่าประชาธิปไตยแต่ทุกวันนี้เราจะโดนบล็อกก็คือโดนปิดกั้นทุกสองทุ่มมีใครไหมครับที่มีเมียอายุสิบกว่าขวบและไอ้คนสิบกว่าขวบก็มีผัวอายุ20แล้วก็เก่งทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้ผมท้าได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าคำว่าพรอพากันดาหรือโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยมันทำให้ประชาชนเนี่ยหรือราษฎรอย่างเราเนี่ยอ้อสุดยอดสุดยอดเสียวอุ้ยบางครั้งมันก็ทุเลศขำมากก็ได้นะครับไม่ใช่ผมพูดคนเดียวเอ๊กเอ๊กนะขำด้วยนะเนี่ยขำด้วยขำด้วยพี่ตั้มผมก็เลยขอสรุปท้ายนี้นะครับว่าพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านนะครับที่รักความเป็นธรรมโดยเฉพาะพี่น้องคนเสื้อแดงหลายคนอยู่ต่างประเทศลองมาอยู่ในประเทศสวยแลนด์แบบผมนี่ครับทรงสวยเนี่ยนะแล้วผ่านเหตุการณ์ที่ตายมาเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งเนี่ย
แต่ผมเนี่ยก็คือปี35เนี่ยหนีตายตอนนั้นอายุก็29แล้วนะครับมาเจอปี52ปี53อีกนะทำทุกอย่างเพื่อต้องการสิ่งที่ตัวเองคิดหวังไว้ยังไม่ได้ครับและคิดว่ายังคงไม่ได้ต่อไปสอนลูกชาย2คนผมจบปริญญาโทการเมืองลูกชายเรียนสาธิตเกษตรมีแดงอยู่5คนพี่น้อง2คนนะนอกนั้นเนี่ยเหลืองหมดเลยผมก็จะพยายามต่อไปว่าประเทศนี้เมืองนี้ประเทศส่งสวยแลนด์คงจะเจริญขึ้นผมขอต่อ นิดหนึ่งนะด็อกเตอร์นิดเดียวเชิญครับเชิญผมเคยจัดรายการตอนนั้นยังไม่ใช่เป็น DNN นะเป็นเอเชียอัปเดตผมบอกว่าอำนาจที่น่ากลัวที่สุดคืออำนาจผูกขาดทางตระกูลและมันก็จะผูกขาดตลอดไปและเราก็จะเป็นขี้ข้ามันตลอดไปขอบคุณครับโอ้โหนี่เรียกว่าถ้าเป็นอาหารนี่ของหวานชนิดนี้นี่เข้มข้นมากๆนะครับหวานจนเรียกว่าบางคนฟังแล้วสะอึกนะทานแล้วก็อิ่มไปอีกนานครับขอบคุณมากนะครับพี่แต้มครับถึงใจนะครับคงจะเข้าใจพี่น้องคงจะนะเรียกว่าไม่เหนือคำบรรยายนะครับก็วันหลังต้องเชิญกันมาคุยกันบ่อยๆแล้วนะครับทุกท่านเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะให้โกฏิปิดท้ายละน้องสุรสารเนี่ยเห็นเข้ามาเนี่ยอยากจะมีอะไรจะพูดหรือเปล่าครับเนี่ยเอาคุยหน่อยเนาะก็ให้กำลังใจคุณโกตินะก็หวังพี่น้องทุกคนทั้งประเทศไทยทั้งทั่วโลกนะคะทางยุโรปด้วยก็ไม่ขอทิ้งคุณโกตินะคะถ้าเราจะช่วยกันเราก็ต้องช่วยกันนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าถึงเป็นถึงขนาดนี้ถ้าพี่น้องจะโดนสัก50คนติดคุกนี่สงสัยเราต้องลุกขึ้นฮูขึ้นฮือแล้วล่ะค่ะอาจารย์ถ้าจะเป็นอย่างนี้เป็นไม่ได้แล้วค่ะอาจารย์รู้สึกจะใช้อำนาจมากเกินไปกับประชาชนประชาชนแค่เป็นคนลาดย่ามาร้องเพื่อประชาธิปไตยเสรีชนเหมือนทุกประเทศเขาทำกันไม่มีสองมาตรฐานอย่างนี้ค่ะที่ทำกันนี่นะคือว่าเล่นกันหน่อมแน้นพรรคเพื่อไทยก็ทำอะไรคะตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนคุณจะเอายังไงถ้าคุณไม่ทำคุณบอกประกาศไปเลยคุณอย่ามาเล่นหน่อมแน้นกับทางยุโรปด้วยเราทนไม่ไหวทั้งที่คุณโกติทั้งประชาชนที่จะเดือดร้อนนี่เรารับไม่ได้ค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นสงสัยอาจารย์เราต้องเล่นเหมือนลิเบียกันแล้วมั้งประเทศไทยเนี่ยไม่คือว่าไม่ใช่ไม่อยากจะเล่นรุนแรงแต่ถ้าเกิดสถานการณ์กดขี่ข่มเหงประชาชนอย่างนี้เพื่อไทยอย่าว่าเราเลยนะคะขอให้เป็นกำลังใจกับคุณโกติค่ะขอบคุณมากค่ะครับนิดหนึ่งนะก็น้องเรื่องริบงริเบียอะไรนี่เดี๋ยวมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติครับเราไม่ได้เกี่ยวข้องเราไม่มีส่วนนะครับเรื่องอาวุธทั้งหลายเนี่ยเราไม่เกี่ยวข้องแล้วเราไม่นิยมความรุนแรงแต่ถ้ามันจะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องเวรเรื่องกรรมของคนทั้งหลายแต่ก็บอกพี่น้องประชาชนไว้ว่าถ้าเขาสั่งการนะดังที่ดวงตาชูพงเขาว่าไว้เนี่ยว่าประชาชนนี่ต้องเอากำลังทหารออกมาแล้วคราวนี้ต้องจัดการให้สิ้นซากเนี่ยพี่น้องก็รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพี่น้องอยากจะเป็นอยู่ใต้เผด็จการนะการกราบแล้วก็นะส่งสวยกันไปทั่วเนี่ยนะฮะนะทั่วทั้งแลนด์เนี่ยนะฮะตลอดเนี่ยนะครับไม่มีสิ้นมีสุดเนี่ยก็ต้องแล้วแต่พี่น้องแต่ผมเชื่อเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะจะต่างจากพี่แต้มเราหน่อยก็ตรงนั้นผมเชื่อว่าไม่มีทางที่เขาจะกดประชาชนอยู่ได้ตลอดเราเห็นตัวอย่างกันเต็มแผ่นดินครับความหวังเรามีเยอะนะวันหลังผมจะมาพูดบ้างว่าภาพที่ผมได้มองไว้เนี่ยนะความหวังมันมีเยอะแล้วหนึ่งในความหวังของเราคือคนอย่างโกฏิณเวลานี้ถ้าผมจะฝากถึงพี่น้องที่เมืองไทยนะครับรักษาโกฏิเอาไว้ครับอย่าใช้เขาในจังหวะที่มันไม่คุ้มค่าบางครั้งมวยเราต้องประคองตัวครับนะครับยก1ยก2มันยังหมัดมันยังหนักอยู่เราไม่ต้องไปแลกครับถ้าแลกปุ๊บแล้วแปลว่าเราต้องมั่นใจว่าเข้าตรงเป้าแล้วเราน็อกเขาได้ครับนะ
เอาละโกติครับเนื่องจากเป็นแขกสำคัญของรายการวันนี้นะให้โกติปิดท้ายนิดหนึ่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับและคงจะทราบดีว่าพี่น้องเราจากทั่วโลกก็ให้กำลังใจโกติอยู่ขอให้ใช้สติปัญญานะครับขอคุณพระคุณเจ้าเนี่ยคุ้มครองให้ปราศจากภัยภัยต่างๆหลุดรอดพ้นจากพยันตรายและก็เคราะห์ร้ายทั้งปวงนะครับเอาชนะศัตรูผู้คิดร้ายและขอให้คุณความดีเนี่ยรักษาให้มีความสุขมีคนรักคนใคร่นะครับอยู่กับอุดมการณ์ที่ดีงามอยู่กับหลักศีลหลักธรรมมีสติปัญญาในการครองตนครองตัวและครองกลุ่มครองอุดมการให้ได้ตลอดไปขอบคุณครับแล้วเชิญโกติปิดรายการเลยครับคือขอบคุณครับคุณแต้มแล้วก็คุณสุรศักดิ์และก็อาจารย์คืออย่างนี้นะครับรัฐธรรมนูญเขียนมาตรา1 2 3 3นี่นะครับบอกว่าอำนาจมาจากคนสังคมไทยแต่นะครับอยู่ในนะครับพระบรมราชโองการแค่นี้ก็จบแล้วนะก็ปิดแล้วเพราะฉะนั้นผมก็ทราบว่าที่ฝ่ายรัฐบาลที่ประคองเพื่อจะแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับมาตรานี้เนี่ยอยากจะทำอยู่มาตรา173 172 17171 172 173ก็ยังบอกอยู่ว่านะครับถ้าคณะปฏิรูปนะครับเมื่อปี19ก็ยังช้าอยู่นั่นก็คือนะครับอำนาจที่จะละเมิดศาลอะไรต่างๆยังใช้คำสั่งคณะปฏิรูปซึ่งผมมาดูเรื่องระบบออกที่เขาคงไว้ทุกหน่วยทุกหน่วยคือเขาเป็นใหญ่มุ่งไปหมดในเรื่องกฎหมายสู้กฎหมายเขาก็วางไว้สู้กำลังเขาก็มีกำลังแต่ประชาชนไม่มีกฎหมายอยู่ในมือกำลังไม่มีนะครับมีแต่สมองสองมือเปล่านะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยรับชัยชนะถ้าสู้ด้วยมือเปล่าแต่คุณรูปการที่ผ่านมาในการชุมนุมต่างๆผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เริ่มคิดใหม่ทำใหม่เริ่มจะสู้ใหม่กลุ่มเล็กกลุ่มย่อยออกไปต่างประเทศชายแดนนะครับสู้รบมือฝึกอาวุธต่างๆนะครับส่วนในเมืองนะครับเป็นทำเองทำเป็นข้อเขียนนะครับพูดได้นะครับพูดเข้าใจรู้เรื่องนะครับระดมทางสายอยู่นะครับนี่คือแนวทางที่การสู้แต่วกมาถึงประเด็นผมว่าพอสู้แล้วมาเจอนะครับคดีอย่างนี้ซึ่งผมก็อ่านข้อกล่าวหานี่ผมก็เข้าใจแล้วว่านี่เขาใช้สถาบันมาเล่นเพราะผมไปด่าตุลาการว่ามันคนเถื่อนไม่ได้ด่าศาลแต่ข้อหาที่มาแจ้งเขาใช้บอกว่าได้รับมอบหมายอำนาจจากสำนักงานตุลาการจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญครับเข้ามาเล่นนั่นคือเขาพยายามจะเอาเราให้อยู่ไม่ได้ในด้านกฎหมายล้านเปอร์เซนต์ว่าถ้าถึงขั้นต้องมอบตัวเนี่ยไม่มีทางที่จะรับกับประกันครับเพราะว่าไอ้บ้าเนี่ยไอ้แบงค์นี่ครับน้ำใจมันไม่มีอยู่แล้วเต็มแรกที่คิดณวันนี้นะครับหนึ่งที่สำคัญที่สุดถ้าออนแอร์ได้ผมต้องให้กำลังใจพี่น้องผมเพราะวันนี้บางคนนะโทรเข้ามาตอนที่ผมประชุมอยู่ผมไม่รับโทรศัพท์พอผมรับโทรศัพท์ก็ร้องผมร้องไห้นะครับตกใจกันหมดนะตกใจอ่ะเขาตกใจนะครับคำว่าหมิ่นศาลนั่นก็คือหมิ่นพระมหากษัตริย์เขาตกใจเลยแล้วก็พาหนึ่งทะเลาะบอกแวงกันในลูกพ่อแม่ลูกในครอบครัวซึ่งผมต้องประคองน้ำใจประคองความรู้สึกของคนเหล่านี้ให้มากๆนั่นคือเพราะว่าผู้นำเราต้องมีถ้าเราไม่ถดถอยในการที่จะบอกกับพี่น้องครับยังไงเราอยู่ด้วยกันปกติไม่ทิ้งพี่น้องนะครับนะทุกอย่างนะบางคนบอกว่าไม่มีเงินประกันบอกใจเย็นไม่ถึงขั้นนั้นไม่ต้องถึงประกันตัวเพราะที่ผมวิ่งผมอะไรเนี่ยผมต้องการให้จบแค่ลงพักนะครับนั่นก็คือวัดใจทางผู้ใหญ่รัฐบาลด้วยทางพักด้วย
แล้วเราก็จะมาลองกำลังกับประชาชนด้วยเพราะวันนี้แค่ผมไม่ได้ออนแอร์วันเดียวนะครับฝ่ายตรงข้ามนะเล่นเต็มที่เลยครับไม่ว่าไอ้พวกแมลงสาบหรือพวกอับบาดนั่นก็คือบอกแล้วไอ้พวกแกนนำแสดงการออกสมก็เหมือนเดิมพาคนไปตายปุ๊บตอนมีคดีก็ทิ้งพี่น้องนี่ขนาดวิทยุมันยังไม่พูดเลยเพราะว่ามันรู้แล้วว่านะครับนะมันอยู่ไม่ได้มันจับแน่ๆนี่คือการปล่อยข่าวจริงๆซึ่งถ้าคุณฟังความจริงนะครับเขาก็ยังมองขนาดก็แค่เขาแจ้งความสำนวนต่างๆถ้าตำรวจไม่ทำก็จบนั่นครับนั่นก็คือที่เราต้องพูดความจริงแต่เวลาแปลงสารเรียกว่าไอ้โซเชียลอื่นเขาอีกอย่างหนึ่งซึ่งเนี่ยเป็นพระอะไรของทุกคนก็ต้องให้คำอธิบายแล้วก็ต้องพูดตลอดจนทิ้งไม่ได้ในเรื่องนี้ส่วนประเด็นสุดท้ายถึงแม้ว่าตอนนี้ผมทราบแล้วว่านะครับที่เปิดเผยตัวออกมาผมไม่ได้ลบกับไอ้พวกบ้าอย่างเดียวนะไอ้แมลงสาบเรื่องเล็กนะครับแต่ผมลบกับนะทัพบกทัพเรือของนะครับทัพบกทัพเรืออากาศเพราะว่าตัวละครที่เสนอหน้าออกมาเขาใช้สามทัพเล็กเป็นตัวแทนในการที่เล่นเราที่แจ้งความให้มีผมบอกว่านะครับก็ทำออกมาทำให้มันรู้ไปแต่นะฮะในเมื่อถ้ามันมีพี่น้องนะครับพร้อมที่จะร่วมจริงถึงแม้ว่าอาจจะขัดแย้งกับพี่แจ้บ้างบอกว่าไม่มีหรอกใครมารักเราจริงไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเขาศรัทธาเชื่อว่าในองค์การที่เขาทำอยู่คิดว่านะครับจะออกซ้ายออกขวาจะไปมอบตัวหรือว่าจะต่อสู้คดีทางศาลมันน่าจะมีทางผลดีกว่าผลบวกมากกว่าผลร้ายนะครับว่าประชาชนที่6คนนี้ตอนนี้ถือว่าเป็นคนที่ร่วมกันกำหนดโชคชะตาของตัวเองครับโดยไม่มีใครโหวตให้ส่วนสัญญาณจากคนนอกที่จะมือซ้ายขวายังไงนะครับอันนั้นเราไม่ร้องขอครับที่ระยะเวลานะครับการเฝ้ามองและการต่อสู้มีคอยดูต่อไปเท่านั้นนะครับเพราะว่าคำว่าจิตอาสาเนี่ยจะไม่สามารถเรียกร้องความใจใดทั้งสิ้นนะครับนะเราเสือกมาแล้วเราอาสามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปร้องขอความใจใดจากใครนะเราจะให้ความใจเองฝากถึงพี่น้องที่6คนนะครับที่วิตกกังวลมาเกินจากไอ้บ้าชาติทั่วให้ปล่อยข่าวว่าผมหนีพี่น้องนะครับต้องฝากถึงท่านที่ได้คุยวันนี้นะต้องไปบอกพี่น้องเราด้วยครับเวลาสบายใจกันแล้วพรุ่งนี้ถ้าผมมีโอกาสได้ออนแอร์นะครับผมจะเข้าสายพูดคุยด้วยนะครับนะฮะเพื่อที่น้องสบายใจได้ครับที่โดนแจ้งเหตุผลตามผมเนี่ยครับเรื่องโน้นเองเนี่ยนะเรื่องก็ผมจะขอกำลังใจสนับสนุนจากท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่นี่แล้วครับนะฮะอย่างวันนี้นะครับมันลำบากเหลือเกินครับแค่สายเบลุดแค่ซ่อมเครื่องนะครับจะหาเงินค่าซ่อมนี่ก็ยังต้องวิ่งขวาวิ่งซ้ายกู้มั่งยืมมั่งอยู่ครับไปทราบว่าหมดทางอะไรตัวนี้ของผมทราบแจ้งมาครับนี่แหละครับการทำงานของประชาชนมันลำบากยากเย็นนี้แต่เราก็ยังสู้ยิ่งตายอยู่ก็วอนของรัฐบาลนะครับที่มีกลุ่มอำนาจบริหารบ้านเมืองครับบางทีเนี่ยการพูดตามทำนองตามรัฐสภาตะระบอกเนี่ยมันจะทำได้ใจเย็นได้แต่คนที่อยู่ข้างนอกเขาไม่ได้ใส่ถุงไม่ถูกผูกเป็นไทยเขาไม่นั่งในห้องแอร์นะครับแต่ใจร้อนเนี่ยเขามีวุฒิภาวะพอนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปตกอกตกใจเพราะถ้าคนที่น้องประชาชนเนี่ยนั่นคือคุณมีโพสังระบาดหรือเปล่าต้องถามดีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องอธิบายความฟังใหม่เดี๋ยวประธานให้แจ้งกองปราบไปก่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องเห็นว่าผมไม่ใช่คนรุ่นลูกผมฟังเห็นฟังผมนะครับก็ค่อยแก้ไปตรงนี้นะครับนี่ก็เลยเวลามาเยอะแล้วนะครับนะฮะตั้งแต่ทุ่มนะครับก็คงจะสรุปตรงนี้ก่อนครับพยายามคุยกันทุกวันนะครับวันนี้นะก็ดีใจครับพี่น้องญี่ปุ่นเขาก็สกายมาเดี๋ยวจะพูดจะคุยแล้วเขาให้ความช่วยเหลื
ผมยินดีครับตอนนี้พูดตรงๆเลยครับนะต้องการมากเลยครับแล้วว่ายิ่งขึ้นเดือนขึ้นเดือนติดค่าเช่าเต็นท์ค่าสถานีค่าไฟนะครับค่าแอร์เราต้องแบ่งวันแล้วไม่ใช่ว่าเข้ามาวันที่หนึ่งงานพิเศษไปครับต้องหลายวันหรือมั้งสลับกันไปนี่ดีกว่านะครับเราจัดกันดูนะครับแล้วก็ถ้าส่วนตรงนี้ถ้าถึงเยี่ยงก่อนทั้งหลายนะครับที่ฟังอยู่ถ้าสนใจในช่วงโกติจัดนะครับตลอดได้เวลาครับใกล้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมนี่ช่วงเวลาผมยาวแต่ผมมูลทีหนึ่งช่วงยาวเหยียดมากๆนะครับใครมีเนื้อหาสาระนะครับข้อมูลสารก็ยินดีครับนะรวบรวมมาคุยกันได้นะครับที่ด้านด้วยนะครับถ้าว่างนี่อยากจะให้เข้ามาที่ท่านจอมร้อยสี่นะครับมาดูระบบที่มีระบบคอมพิวเตอร์ให้ผมด้วยก็จะได้ใช้เครื่องมือสารตรงนี้ให้ได้ใช้ยิ่งไปนะครับก็คงจบตรงนี้นะครับอาจารย์ปกติครับก็คงจะได้กำลังใจจากพี่น้องไปและก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าถึงจุดจากนี้เป็นต้นไปนะครับพวกเราไม่ทิ้งโกตินะครับมีอะไรก็คงจะคุยกันเรื่อยๆแล้วก็เรื่องความช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็คงจะคุยกันไปเรื่อยๆนะครับคิดว่าเชื่อว่าโกติไม่ถูกประชาชนทิ้งแน่นอนครับก็ฝากพี่น้องไปนะครับต้องเข้าใจสภาวะการนะครับบางครั้งเราตามใจไม่ได้แต่ว่าไม่ได้แปลพี่น้องจะหยุดนะครับการเตรียมการต่างๆมันอาจจะต้องถึงเวลาต้องใช้ถ้าต้องใช้ต้องดำเนินการต้องเดินเนี่ยแปลว่าเราต้องมีแผนที่ดีแล้วก็ต้องเดินหน้าแล้วคุ้มนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับฮะขอบคุณโกติซึ่งเป็นแขกพิเศษของรายการพี่แต้มแทมป้านะครับอันนี้ก็ติดตามกันมานานแล้วก็ยังไงก็ฝากช่วยโกติทางด้านเทคนิคหน่อยเพราะว่าเรื่องเซียนในเรื่องการถ่ายทอดอะไรเงี้ยนะครับในอนาคตถ้าเกิดโกติจะต้องออกไปตามชุมชนท้องถิ่นอะไรไงเนี่ยก็ถามพี่แต้มได้นะครับอันนี้เชื่อฝีมือกันแล้วก็ขอบคุณนะครับพี่ยุทธ LAน้องสุรศาพี่นิตยานะครับที่เข้ามาร่วมกันอาจจะไม่ได้คุยมากเพราะพี่ต้องติดธุระไปก่อนเราจะพบเจอกันใหม่แล้วก็โกติครับถ้าวันหลังเราก็มาคุยกันที่นี่บ้างแล้วก็แน่นอนพี่น้องเราก็จะไปเยี่ยมโกติไปให้กำลังใจแล้วคุยกับพี่น้องเราสม่ำเสมอนะครับครับคืนนี้พอดีเลย2:00เวลาปกติของโกตินะก็ขอให้หลับฝันดีบุญรักษานะครับแล้วเราก็จะเจอกันเรื่อยๆคงต่อทางต่อสู้ยังอีกยาวไกลจนกว่าเราจะได้ชัยชนะนะครับก็ขอบคุณพี่แต้มขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยุทธ LAพี่นิตยาคุณสุทธสานะครับแล้วก็โกติเราค่อยคุยกันใหม่นะครับโกติครับครับผมครับผมสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์ครับครับครับ